มาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับ มีคนบอกมาช้าแป๊บนึงนะฮะโอเคมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับ โอ้ป่วยกันหมดเลย วันนี้มากันแบบลกๆ โอ้ยเคลียร์คอไม่ทันเลยนะฮะวันนี้นะครับประวัติศาสตร์ราษฎรเอพิโซดที่เท่าไหร่ละ4ที่4ของประวัติศาสตร์ล้านนาประวัติศาสตร์ล้านนานะครับผมแต่ที่เท่าไหร่แล้วของประวัติศาสตร์ล้านนาจำไม่ได้แล้วประวัติศาสตร์บวกเข้าไปเท่าไหร่20มาประมาณ20กว่าแล้ว24 25เออชอบกันไหมฮะเออชอบไม่ชอบไม่รู้นะครับอ่ะคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะเอออ่านคอมเมนต์กันนิดหน่อยมีคนสวัสดีเค้ามาแซวว่ามาช้าไงเออก็มาช้าต้องขออภัยนะครับวันนี้โดยเฉพาะวันนี้สำหรับตัวผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าวันนี้ผมไม่สบายนะครับผมเพิ่งหายจากป่วยหนักมาแล้วก็เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมวันนี้อาจจะเสียงแหบๆไปบ้างแล้วก็ดูเบลอๆช้าๆไม่ค่อยมีชีวิตชีวาไม่ได้คึกคักเหมือนเทปอื่นๆ EP กันก่อนใช่ไปบ้างก็ต้องขออภัยจริงๆครับเป็นไปตามสังขารนะอันนี้ก็นะผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าสุขภาพมันสำคัญยังไงจนกระทั่งวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาเราแต่รายการจัดแน่นฮะวันนี้รายการที่จัดแน่นนะแน่นอนครับเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราทำกันเนาะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฮะก็วันนี้ก็อย่างที่เราบอกฮะวันนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมันเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนด้วยละมันเริ่มเปลี่ยนฤดูฮะแล้วก็มันเริ่มเข้าสู่สิ่งที่ฝุ่นก็เริ่มมาอะไรเงี้ยมันก็ช่วงนี้แบบเลเทครับเลเทผมดูเพื่อนผมที่ลำปางเออโพสต์เฟซบุ๊กครับผมเรื่องฝุ่นเออคุณรู้ไหมเช้านี้ฝุ่นลำปางเท่าไหร่เท่าไหร่ครับผม320สีม่วงเลยดิม่วงกับม่วงม่วงแฉะพี่น้องชาวลำปางนะครับผมเมื่อวานส่งเชียงใหม่เขาส่งสเก็ตเขาส่งสการตานคาบนะครับผมเขาศพเจ้าดวงเดือนนะเชียงใหม่ไม่ค่อยได้เห็นวันนี้ลำปางก็เลยมีหมอกที่มาเกตไอ้เกียวพี่น้องชาวลำปางยังไงก็อย่าลืมซื้อหน้ากากกันแก๊สกันด้วยนะครับไอ้กันฝุ่นแล้วไอ้อย่างยังในป่านี่สุดยอดครับผมบ้านเฮาครับผมซึ่งคือวันนี้นะฮะเราก็จะเริ่มคือเรามานั่งคุยกันว่าแบบเราจะเริ่มรายการเราคือเรารู้สึกว่ารายการเราอ่ะมันแตกต่างกับรายการอื่นเนาะตรงที่ว่าเราพยายามจะเอาเหตุการณ์ในอดีตอ่ะมาเขาเรียกว่าอะไรมาอธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเรานะฮะอย่างสัปดาห์นี้มันก็มีเรื่องที่ผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับดราม่ามวยใช่ไหมมวยไทยเนี่ยสรุปมันของไทยของเขมรแล้วก็ตีกันยับเลยก็ลามไปประเด็นบัวขาวไม่ได้ฆ่าตัวอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยอยากจะรู้นะในรายการนี้ว่าสรุปมวยไทยเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่มันจะเริ่มมันยังไงดีมันเริ่มไงดีคือลูกวินจะมีอะไรก่อนไหมก่อนที่ผมจะเข้าคือจริงๆเนี่ยก็จริงๆประเด็นนี้เนี่ยยังคุยกันเนาะว่าเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนมากถ้าจะพูดให้ครบทุกมิติจริงๆเนี่ยเห็นทีจะต้องเปิดตอนแยกใช่คุยอภิปรายสัก 3-4 ชั่วโมงได้แต่ผมคิดว่าเราต้องผมว่ามันทั้งหมดเนี่ยมันคือมันเป็นปัญหาเรื่องชาตินิยมใช่ไหมครับบาสใช่ใช่มันยังไงนะคืออย่างหนึ่งเลยคือไอ้เรื่องชาตินิยมที่เราเคยพูดกันย้ำในบาง EP นะฮะถ้าใครติดตามเราก็คือว่าชาตินิยมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นใหม่หมายถึงว่าชาตินิยมแบบใหม่นะเรื่องความเป็นชาตินิยมแบบ nation state เนี่ยแบบใหม่มันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่เอาแล้วชาตินิยมแบบใหม่กับแบบเก่านี่มันต่างกันยังไงเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งไงที่เรื่องเอาเรื่องชาตินิยมโดยเฉพาะเลยสั้นๆสั้นๆเลยก็กันคือว่าชาตินิยมในแบบใหม่เนี่ยมีลักษณะของชาตินิยมที่มีขอบเขตแดน border มีขอบเขตแดนและก็มีสัญลักษณ์หรือชุมชนที่เป็นสัญลักษณ์ที่มันจินตนากรรมร่วมกันได้เช่นชาตินิยมเขมรเนี่ยจินตกรรมหรือว่าจินตนาการใหม่ที่มันเกิดขึ้นในชาตินิยมเขมรใหม่เนี่ยก็คือนครวัดหรืออาณาจักรเขมรโบราณซึ่งเมื่อเราสืบย้อนไปในสมัยก่อนหน้านั้นนะไอความเป็นเขมรโบราณเนี่ยคนเขมรแต่เดิมโดยทั่วไปก็ไม่ได้รู้จักนะขนาดนครวัดใช่ไหมเพิ่งมาแบบว่าคือนครวัดเนี่ยแบบว่ารู้จักกันน้อยมากแบบว่าในเขตแดนที่
รู้จักกันเฉพาะนครวัดก็จะมีแค่ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันเท่านั้นแต่ความเป็นชุมชนของนครวัดหรือตราสัญลักษณ์ของอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยการสืบเชื้อสายลำดับวงศ์กษัตริย์อะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่งเกิดใหม่คือมันก็อารมณ์คล้ายๆกับที่คนไทยคนสยามยุคโบราณก็มันจะรู้จักอะไรศิลาจารึกพ่อขุนรามอะไรขนาดนั้นเราไม่เคยรู้จักพ่อขุนรามมาก่อนจนกระทั่งแบบพ่อขุนรามเพิ่งมาอ่านกันจริงๆในช่วงสมัยเมื่อร้อยกว่าปีนี่เองอะไรเงี้ยเป็นต้นเช่นการกับชาตินิยมของเขมรฮะงานที่สำคัญเลยที่เขียนเรื่องชาตินิยมเขมรเนี่ยก็คืองานของอาจารย์เพนนีเอ็ดเวิร์ดนะฮะพูดถึงเรื่องเดอะกัมโบชซึ่งพูดถึงว่ามันมีการประดิษฐ์ประวัติศาสตร์เขมรเพื่อสร้างความเป็นเขมรนิยมยังไงเช่นกันกับในช่วงเดียวกันในสยามเราก็มีการสร้างประวัติศาสตร์ชาตินิยมไทยแบบที่เราเห็นกันที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งหลายลืมว่าในเขมรก็เป็นเหมือนกันและเป็นหนักกว่าเราด้วยแม้แต่ในช่วงสมัยที่เป็นเขมรแดงใช่ไหมตาสัญลักษณ์ของเขมรแดงที่พูดถึงเรื่องความเป็นคอมมิวนิสต์ความเท่าเทียมกันอ่ะแต่ตาสัญลักษณ์ประจำเขมรแดงคืออะไรรู้ไหมปราสาทหินกษัตริย์เขมรโบราณอย่างเงี้ยคือแบบแต่ก็ต้องพูดว่าเขมรแดงเขาก็ตีความอีกอย่างใช่ไงว่าปราสาทหินอันสวยงามเนี่ยมันเป็นหยาดเหงื่อของกรรมกรอะไรเงี้ยแต่มันชาวเขมรแต่มันก็ยังขาดไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะนะเพราะมันเป็นสาตาสัญลักษณ์ของความเป็นชาตินิยมเขมรที่ร่วมหลอมรวมจิตใจความเป็นชาติเขมรหรือคำภายในภาษาคแมร์เนี่ยหรือภาษาคแมร์เนี่ยมันจะมีคำว่าเขมรเรานะฮะเยิงคแมร์คแมร์เยิงคแมร์เยิงอะไรเงี้ยก็มันไทยเราเขมรเราเราเราพม่าเราอะไรเนี่ยมันจะมีความเป็นอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งอย่างที่เราเคยพูดกันอย่างเช่นเบเนดิกต์แอนเดอร์สันพูดถึงว่ามันคือชุมชนจินตกรรมมันเพิ่งถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่และโดยเฉพาะหลังจากที่เขมรเนี่ยหรือว่ากัมพูชาเนี่ยได้อิสรภาพเนี่ยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็ยิ่งมีกระบวนการในการผลิตสร้างประวัติศาสตร์ของเขาโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันนะฮะคือชาตินิยมในยุคใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนความเป็นชาติในยุคจารีตมันต่างกันคือชาติในยุคจารีตมันคือเรื่องวิถีชีวิตมันคือเรื่องของวัฒนธรรมสุนทรียศิลปะใดๆก็ตามซึ่งมาทับซ้อนกันได้นะในทางตรงกันข้ามเนี่ยคือการส่งออกวัฒนธรรมนี่เป็นการแสดงศักดาของของบริตี้ที่จะเรียกว่าชาติหรือไม่ก็ตามแต่เนี่ยนั้นด้วยซ้ำไปแต่คือพอในชาตินิยมสมัยใหม่เนี่ยคือทุกมันกลายเป็นว่ามาทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีเจ้าข้าวเจ้าของมีเจ้าข้าวเจ้าของที่มันคลิกเธอจะมาใช้เหมือนฉันไม่ได้มันมีบอร์เดอร์มันมีอยู่ดีมันมีลักษณะของความเป็นสินค้าที่มันเฉพาะชาตินี้ชาตินี้หลังจากที่มันมีรัฐชาติที่เป็นรัฐชาติแบบสมัยใหม่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นมวยไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ในสมัยอยุธยาไม่มีใครเรียกเลยว่ามวยไทยเขาเรียกมวยเฉยๆเรียกมวยใช่ไหมเรียกมวยเรียกการประลองอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะเรียกกันใช่ไหมคือมวยมันสมัยก่อนนะคือถ้าพูดให้เห็นพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยคือมวยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ประกาศศักดาว่าเป็นของชาติของฉันมวยสมัยก่อนมันมีไว้ต่อสู้ใช่ก็ไว้ต่อสู้ไว้เป็นการละเล่นใช่ไหมฮะพระเจ้าเสืออย่างเงี้ยชอบมากเลยฮะต้องไปต่อยกันเองเลยใช่ไหมฮะปลอมตัวเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือมวยไทยอย่างเงี้ยก็คือมันเรียกว่ามวยมาตลอดอะฮะโดยเฉพาะแต่มันจะมาบอกว่าเป็นมวยสยามบ้างอะไรเงี้ยหรือมวยอยุธยาเนี่ยยังพอมีบ้างมวยโยเดียอย่างเงี้ยมีอยู่ซึ่งส่วนมากเวลาเอาจริงๆนะซึ่งส่วนมากไม่เป็นผมคิดว่าเป็นลักษณะร่วมของก็คงหลายๆที่เนาะแต่ยุคที่มันไม่ได้เป็นชาตินิยมขนาดนี้คือการจำแนกว่าเป็นการจำแนกว่าเป็นของชาตินั้นชาตินี้ชาตินั้นเนี่ยส่วนมากจำแนกโดยคนนอกเลยนะใช่ คือถ้าเป็นของเราแล้วเราชินเราก็เรียกมวยเฉยๆใช่ถูกต้องใช่เราก็เรียกแกงใช่ไหมเราก็เรียกแกงเฉยๆเราก็ไม่บอกว่าเป็นแกงจีนแกงไทยแกงเขมรเหมือนอย่างในเหมือนคำว่าเมืองล้านนาเนาะที่แปลว่าถ้าที่ไหนไม่มีไก่ซีพีอ่ะมันจะไม่มีไก่เมืองมันก็จะมีแต่ไก่เฉยถ้าที่ไหนไม่มีลาบอีสานอ่ะก็จะเรียกว่าลาบมันก็จะไม่มีลาบเมืองมีแต่ลาบเฉยๆทีเนี้ยผมอยากจะทิ้งท้ายอย่างหนึ่งว่าคือวัฒนธรรมสมัยก่อนเนาะคือเขาไม่ได้หวงกันมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้แบบของฉันเธอเอาไปไม่ได้แต่ทางตรงกันข้ามถ้าเขาจะประกาศศักดากันด้วยว่าเฮ้ยต่อไปนี้เธอต้องมาใช้แบบของฉันเธอต้องมาอ่านหนังสือของฉันเธอต้องมาเสพ
สินทริยะของฉันเพราะฉันเป็นเพราะฉันยิ่งใหญ่กว่าโชว์ความเป็นไฮคัลเจอร์เออแต่ความน่าสนใจคือในช่วงวีคนี้ฮะมันมีการย้อนกลับไปล้ำลึกเกี่ยวกับพระเจ้าเสือด้วยนะฮะในช่วงที่ลานอะไรนะจงรักภักดีแล้วอย่างอุทยานราชพักลานจงรักภักดีเออนะภักดีคือจำชื่อไม่ได้ไงชื่อมันเนี่ยอุทยานราชพักใช่ไหมที่เขามีการเอาเกณฑ์ทหารกันพันกว่าคนนะฮะไปลำ5,000โอ้5,000ไม่ใช่พันนะเอ้ยคุณไปตึ้งแหมเวอร์เรคคอร์ดนะเนาะก็นั่นแหละฮะก็มีการไปย้อนลำดึกว่าเนี่ยพระเจ้าเสือเนี่ยเป็นต้นตำรับเป็นผู้คิดค้นมวยไทยจริงป่ะจริงเขาก็เขาเอารูปพระเจ้าเสือมาตั้งเลยแล้วก็บอกว่าลำบอกเนี่ยคือพระบิดาแห่งมวยไทยแล้วคุณมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงซึ่งเรื่องนี้ถ้าถกกันอีกก็จะยาวก็ยาวแต่ถ้าพูดไม่แต่มันก็ต้องพูดหน่อยว่าพูดสั้นๆคือมันไม่ใช่อ่ะแหละแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมวยไทยเนี่ยมันมวยเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นการมีก่อนพระเจ้าเสืออีกมันมีก่อนพระเจ้าเสืออยู่แล้วคือถ้าพูดแบบไม่คิดอะไรมากนะพระเจ้าเสือนี่ก็สัก300ปีที่แล้วใช่ครับคือมวยเนี่ยคือการที่บอกว่าพระเจ้าเสือเป็นผู้คิดค้นมวยไทยเนี่ยอันนี้คือคุณเหยียดหยามเลยนะคือคุณให้อายุคุณให้อายุมวยไทยแค่300ปีเองเหรออันนี้ทำไปอันนี้พูดสนุกปากนะคือแบบสนุกคือเฮ้ยคือมวยอย่างที่มวยคือจะมวยหรือจะวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยคือมันไม่ได้คิดขึ้นมาไว้อวดคนอื่นเก๋ๆมันคิดมาเพื่อใช้จริงใช้จริงแล้วมวยเนี่ยมีไว้ทำอะไรมีไว้แสดงก็ดีมีไว้การการต่อสู้ก็ดีแล้วคือเอ้าแล้วก่อนพระเจ้าเสือเนี่ยเขาไม่ต้องต่อสู้กันเหรอมวยเนี่ยอ่ะพูดง่ายเลยนะมวยมันเกิดขึ้นกรณีที่สมมุติว่าถ้าเกิดการสู้รบกันในลักษณะที่ไม่มีอาวุธแล้วอ่ะมวยจะเป็นสถานที่สุดท้ายของการที่ต้องทำการรบของทหารหรือแม้แต่ตั้งแต่พวกญี่ปุ่นพวกจีนนะบางส่วนก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีอาวุธแล้วเนี่ยก็ใช้มวยได้นะฮะหรืออย่างเช่นกังฟูอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอาวุธเราก็ต้องเนาะใช้ตัวใช้กายภาพเนี่ยเพื่อการป้องกันนะฮะต่างๆซึ่งอย่างนึงน่าสนใจพูดถึงดราม่านี้คือผมคือปัญหาของคือมันจะเป็นประเด็นก็ต่อเมื่อมันเป็นรสชาตินะเพราะว่าผมไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งของดราม่านี้หมายถึงว่าไม่ได้ไปดูฝั่งเขมรนะดูฝั่งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยมีคนรู้จักเขาเรียนเจิงคืออะไรมวยเจิงอธิบายยังไงดีกังฟูร้านนาแล้วกัน คือมันคล้ายๆกังฟูจริงนะผมก็ทำไม่เป็นหรอกผมก็เรียนไม่ได้เรียนครับแต่ว่าก็มีคนรู้จักแล้วก็ชอบดูเขาฟ้อนเจิงมันสวยดีมันก็จะคนละอารมณ์กับมวยไทยแล้วคือร้านนาไม่ได้เป็นรสชาติใช่ไหมก็เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือจะใช้คำว่าอะไรดีเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นว่าทำร้านนาคือว่าทำร้านนาไม่ต้องไปนิยามมันหรอกแต่ว่าอะไรก็ตามมันไม่ใช่รสชาติเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประเทศร้านนาสิ่งที่ถามก็ไปถามพวกเขาว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้อ๋อพวกเขารอดูชกกันอยู่ เผื่อจะได้เอาเคล็ดวิชาอะไรมาปรับใช้ต่อได้คือพอคุณไม่ได้มีเบอร์เดนคุณไม่ได้มีภาระที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ประเทศกูนี่รัฐชาติกูที่กูต้องภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งคุณก็ไม่ต้องไปดราม่ากับเขาไงใช่ไหมคุณก็จะสามารถมองมันในอีกมุมนึงได้คืออย่ามองว่ามันสามารถย้อนกลับไปได้แบบ200-300ปีอะก็ในเมื่อรัฐชาติต่างๆแล้วอย่างหนึ่งคือกีฬาใช่ไหมกีฬาเนี่ยซึ่งมันกลายเป็นกิจกรรมเพื่อการแข่งขันระหว่างชาติเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงแบบสงครามอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฟุตบอลโลกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อการสัมพันธมิตรร่วมกันนะเพื่อเอากีฬามาเป็นกิจกรรมแต่ด้วยความที่ว่าในนี้หนึ่งคือชาติมันกลายเป็นอะไรล่ะมันเป็นสัญลักษณ์เพื่อต่อสู้อะไรบางอย่างมาก่อนนะมันก็เลยถูกนำไปเนี่ยมันก็เลยเกิดไทยก็ต้องรำมวยไทยโชว์เขมรก็ต้องมีกุนเขมรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเนี่ยความเป็นชาตินิยมเนี่ยมันมีความไร้ขาดตรงนี้แหละมันสามารถสร้างรอยร้าวอะไรบางอย่างได้ต่อคนคนหนึ่งได้อะไรเงี้ยคือเรื่องของกีฬาเนี่ยคือมันก็พูดได้สองแง่นะแม้กระทั่งกีฬาในโมเดิร์นเวิลด์ก็ดีอ่ะคือน่าสนใจอย่างหนึ่งคือรัฐเนี่ยคือในแง่หนึ่งรัฐมันเกิดขึ้นจากความรุนแรงเนาะจากการผูกขาดความรุนแรงก็มีหลายเหตุหลายสาเหตุแหละที่รัฐเกิดขึ้นตั้งหนึ่งนั้นคือเรื่องความรุนแรงทีนี้เนี่ย
คนสมัยคนถ้าพูดกันง่ายๆคนมันบ้าเลือดคือรัฐมันอยู่ได้เหมือนกันอินสติลให้คนมันบ้าเลือดในระดับนึงอย่างนั้นก็ต้องเป็นพวกทหารที่บ้าเลือดนะครับผมทีนี้แต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ทำเราไม่ได้อยู่ในยุคที่จะทำสงครามกันทุกวันเฮ้ยเฮ้ยพวกเรานึกสนุกว่ะยกกำลังไปปล้นสะดมเมืองข้างๆหน่อยไม่ใช่แล้วไงไม่ใช่มันหมดยุคไปแล้วใช่ดังนั้นบางทีความบ้าเลือดส่วนเกินที่ว่าแต่คุณก็ต้องเลี้ยงมันไว้เผื่อวันไหนมีสงครามใช่ใช่แล้วจะเอาความบ้าเลือดส่วนเกินตรงนี้ไประบายที่ไหนให้มันรู้สึกว่าได้แข่งขันได้ต่อสู้กันหน่อยก็ไปลงกับกีฬานี่แหละก็เป็นมุมมองหนึ่งที่มันก็มองได้ก็มีคนเสนออันนี้อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเรื่องของสงครามกับเรื่องของสงครามไวโอเลนซ์แล้วก็กีฬาในการสร้างฮาบิตุสตรงนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าแบบเรื่องสำหรับผมนะผมในทฤษฎีของตัวเองนะครับอันนี้ย้ำว่าเป็นทฤษฎีของตัวเองผมรู้สึกว่าการใช้การแข่งกีฬาเนี่ยมันเป็นการสร้างความชาตินิยมแบบใช่ส่วนหนึ่งของผมอ่ะผมเป็นคนที่ผมไม่ค่อยอินกับกีฬาต้องพูดตรงๆว่าผมรู้สึกว่ามันคือเราเคยเอะว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบยังผมไม่ถามแม่แม่ชีวิตนี้แม่ผมแม่งไม่เคยดูวอลเลย์บอลมาก่อนชีวิตนี้แม่ผมแม่งไม่เคยดูมวยมาก่อนแต่วันนึงพอทีมชาติไทยไปแข่งที่ไหนแม่ผมนั่งเชียร์เว้ยผมก็ถามว่าแม่ดูกีฬาเนี้ยเพราะว่าแม่อยากดูวอลเลย์บอลหรือแม่อยากเชียร์ทีมไทยเขาก็นั่งเงียบแล้วเขาก็บอกว่าก็คงเชียร์ทีมไทยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเราโดนมัดมือชกอะมันเหมือนว่าเราไม่ได้ดูกีฬาแล้วอะแต่เราดูความเป็นชาติของเราที่แบบต้องภาคภูมิใจในเวทีโลกที่ต้องไปแข่งขันโดยเฉพาะแมตช์ที่แบบอย่างเนี้ยคุณเชื่อดิถ้าสมมติแบบเนี้ยมีอีกอะมวยไทยกับเขมรต่อยกันอะคุณเชื่อดิผมว่าแมตช์นั้นน่ะน่าจะถ่ายทอดสดกันทั่วประเทศโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมกังวลอีกอย่างนึงมากกว่าผมกลัวว่ามวยไทยกับมวยเขมรต่อยกันเนี่ยไม่ได้ต่อยกันแค่นักมวยกลัวว่ากองเชียร์จะกองเชียร์จะฟังเองกันด้วยคืออย่างที่ผมบอกไงว่ากีฬาระหว่างประเทศอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือภาพจำลองของสงครามแต่เอามาใส่ไว้ในเวทีกีฬาในสังเวียนกีฬาในระเบียบกีฬาในระเบียบกีฬาอย่างนั้นก็อย่างเอาจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่โบ๊ทพูดอะถูกเลยไม่ผิดเลยเพราะกีฬาที่มันถูกออกแบบให้เป็นชาตินี้ชาตินี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันเกิดการสร้างชาตินิยมกีฬามันเลยถูกขึ้นโอลิมปิกเลยถูกกลับมาแต่โอลิมปิกเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็ถูกอะไรถูกอธิบายใหม่ด้วยให้ย้อนกลับไปนู่นไปยังกรีซไปนู่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วโอลิมปิกแบบนั้นมันไม่ใช่มันคนละอย่างกันโอลิมปิกมันอันนั้นต้องแก้ผ้ากันใช่ไหมเออต้องมวยปั้มอะไรสมัยนั้นลองไปดูครั้งออนเอิร์ธในเน็ตฟลิกซ์ลองดูเลยแล้วก็นั่นแหละดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องประวัติศาสตร์มันเลยถูกมานำเสนอไงถูกมาอธิบายลงกีฬาลงอธิบายนู่นอธิบายเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์มันถึงสำคัญนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเราก็เลยมีคณะกรรมการเพื่อดูว่ามีใครบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยซึ่งประเด็นหนึ่งของช่วงเรื่องเล่าชาวประวัติศาสตร์เรื่องเล่าชาวนี้นะฮะของประวัติศาสตร์นี้ของชาวประวัติศาสตร์ก็จะเห็นได้ว่าเร็วๆนี้มีคำสั่งของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าอะไรวะที่01/2556เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ของภาคประชาสังคมและด้านการเมืองโอ้โหชื่อยาวมากคือไอ้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือหน่วยของทหารที่ดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ถูกไหมครับใช่ๆภาค4มันมีหลายส่วนไงมีของภาคใต้ใช่ไหมมันมีส่วนหน้าด้วยนั่นแหละถูกต้องเขาเขียนว่าอะไรเพื่อให้ติดตามตรวจสอบการจัดกิจกรรมที่มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยของภาคประชาสังคมและด้านการเมืองในการหาข้อมูลประเด็นความผิดเพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งความมุ่งหมายของทางราชการจึงจัดตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ดังนี้แล้วดูคณะทำงานคณะทำงานตอนแรกอะผมแบบโอ้ทำไมอย่างเงี้ยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มันก็มาแบบโอ้โหแบบผู้เชี่ยวชาญจบมาจากที่นู่นจบมาจากที่นี่นะฮะต้องเป็นทิชชี่ด้วยเอาดูหัวหน้าทำงานก่อนนะฮะพลตรีไพศาลหนูสังหัวหน้าทำงานรองหัวหน้าคณะทำงานพลตำรวจตีปิยวัฒน์เฉลิมศรีพลตรีอะไรเนี่ยโอ้โหคือผมไม่เห็นเอกคือมียศทุกคนเลยอ่ะรวมกันคงไป10ล้านนะฮะคือในฐานะของผมต้องถามในฐานะของก
็พวกคุณเนี่ยก็คืออยู่ในวงการประวัติศาสตร์จะเรียกว่าอะไรอ่ะของคุณคือวงการเรียนประวัติศาสตร์และการเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์เป็นคนสนใจประวัติศาสตร์เพราะผมไม่ได้เรียนด้วยผมเรียนแล้วกันนะคุณรู้สึกยังไงกับไอ้แบบเนี้ยคือคราวที่แล้วเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าทหารก็เคยไปเล่าให้ฟังว่าช้างมากินน้ำตรงนี้มาทีแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปเป็นตุเป็นตะกันแล้วรอบนี้คุณคิดว่าทำไมมันมีอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมเพราะหนึ่งคือประวัติศาสตร์ที่เขาเรียนกันในพวกคณะหรือประวัติศาสตร์ชาติที่ทหารเขามีอยู่เป็นฉบับของเขาอะมันต่างไงคือมันเอามาจากไหนฉบับเขาเนี่ยคือในการสร้างชาติสมัยใหม่เนี่ยประวัติศาสตร์มันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญใช่อย่างมากด้วยคืออย่างคือประวัติศาสตร์เนี่ยมันรับใช้การเมืองมาไม่มากก็น้อยในทุกยุคสมัยแหละแต่ทีเนี้ยการเมืองของที่ประวัติศาสตร์มันรับใช้ในแต่ละยุคที่มันต่างกันเช่นสมัยก่อนที่การเมืองมันเป็นเรื่องของเจ้าขุนมูลนายศักดินาคนดีคณะสงฆ์ศาสนาอะไรอื่นๆมากมายอย่างที่คุณบาสเคยเล่าให้ฟังว่าพระราชพงศาวดารหรือว่าประวัติศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยมันมีไว้สอนใจใช่แต่ทีนี้พอการเมืองมันเคลื่อนออกไปจากยุคนั้นมันมาถึงยุคมวลชนยุคที่มันต้องผนึกทุกคนเข้ามาเป็นชาติใช่ต่อให้ชาติมันเป็นประชาชาติเป็นประชาชาติใช่คือต้องผูกทุกคนเข้ากับหน่วยใหม่ที่ตั้งขึ้นหน่วยชาติหน่วยรัฐชาติใช่ใช่มันก็เลยต้องสร้างประวัติศาสตร์ให้ทุกคนรู้สึกว่าอ๋อเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีรากกันร่วมกันหรือไม่จริงๆแล้วก็ตามแต่อาจจะมาจากจีนหรือเปล่าจีนอะไรไม่รู้อะไรก็ว่าไปเออพื้นม้อนใบมาไม่รู้แต่ต้องทำยังไงก็ได้สร้างเรื่องราวสร้างความทรงจำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเป็นพี่น้องกันใช่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นก็ตามแต่ว่าซึ่งอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องการความสามัคคีใครสามัคคีกันนะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิสามัคคีของใครอ่ะเออนั่นแหละคือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมเดาของผมนะว่าเรื่องนี้มันก็คงจะเริ่มต้นจากการที่มีบอร์ดเกมบอร์ดเกมเรื่องปัตอะไรนะปัตตานีใช่ไหมปัตตานีโคโลเนียลใช่ไหมชื่อนี้นะไม่แน่ใจใช่ใช่แล้วก็เลยต้องการคงคิดว่าคงต้องการจะตั้งคณะกรรมการนี้มาตรวจสอบเพื่อเล่นงานใช่ใช่ใช่คือในระดับหนึ่งเนี่ยในระดับต้นๆเนี่ยพื้นเนี่ยอันนี้คือการแก้กันทางการเมืองแต่ว่าซึ่งก็เหมือนกับกรรมการอื่นๆที่ตั้งขึ้นมาผมก็เคยโดนแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่ามันจะมีคณะกรรมการแบบนี้มาบีบฝั่งตรงข้ามกับสองคืออันนี้คือการพยายามผูกขาดประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ทำคณะกรรมการเนี้ยทำให้ผมคิดถึงคณะกรรมการประวัติศาสตร์ของนาซีเยอรมันเป็นยังไงครับบ้านคือในแง่หนึ่งอ่ะในรัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลต่างเนี้ยมันจะมีคณะกรรมการที่ว่าเนี่ยประวัติศาสตร์จะต้องเป็นอย่างนี้นั้นประวัติศาสตร์อะไรหรือเรื่องเล่ามันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าใครเอาเรื่องเล่าต่างๆที่มันขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลนั้นมีอยู่เขาจะโดนกำจัดดังนั้นจะการมีการกำจัดนักประวัติศาสตร์ด้วยในบางส่วนอันเช่นอย่างนี้ก็ได้พรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมมีการกำจัดนักประวัติศาสตร์ออกไปจากวงการวิชาการอะไรเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์มันการมีคณะกรรมการประวัติศาสตร์เนี่ยมันยิ่งสะท้อนว่ารัฐนั้นมันมีประวัติศาสตร์แค่ฉบับเดียวแล้วอีกอย่างนึงจุดประสงค์มันชัดเจนมากเลยนะในเอกสารนี้คือเขาบอกว่าคือก็คือในการหาข้อมูลประเด็นความผิดเพื่อใช้ในการดำเนินคดีทางกฎหมายซึ่งจริงๆเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้อง debatable คือต้องมีการถกเถียงกันได้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องสองคนยนต์ตามช่องก็คือคนมีความคิดเห็นทางวิชาการทีนี้ถ้าคุณจะเถียงก็ต้องเถียงว่าเฮ้ยใครน่าเชื่อถือใครไม่น่าเชื่อถือยังไงแต่ไม่ใช่การอ้างอิงอำนาจรัฐซึ่งผมไม่รู้นะบาสอาจจะอธิบายได้ดีกว่าผมแต่ว่าเพราะว่าคุณเคยเล่าให้ผมฟังแต่ว่ารัฐไม่รู้ทำไมนักประวัติศาสตร์ไทยจำนวนมากที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนก็ตามทีเนี่ยชอบเอาประวัติศาสตร์ไปอ้างอิงกับอำนาจรัฐครั้งหนึ่งเนาะที่มีการตั้งคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ซึ่งโอเคผลงานก็มีคุณูปการแต่คำถามคือมันคือการเอาอำนาจรัฐมาอ้างอิงมาเป็นตายางประทับว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประวัติศาสตร์ฉบับที่พวกกูกำลังจะชำระแล้วต่อไปนี้จะถูกผิดหรือไม่ตามแต่เนี่ยได้ถูกรับรองโดยอำนาจของโดยอำนาจของรัฐของสำนักนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยเป็นต้นนั้นเนี่ยการมีคณะกรรมการอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนความกังวลของรัฐต่อความรู้ที่มันเขาเรียกไงอยู่โดยรอบในสังคมรัฐไม่มั่นใจว่าความรู้ที่ตัวเองมีอยู่มันจะสามารถครอบงำคนอื่นได้แล้วไงก็เลยต้องใช้อำนาจรัฐในการใช่ดังนั้นเนี่ย
ถามว่ามันก็ในแง่ของด้านประวัติศาสตร์มันไม่ควรมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ามันวิชาการคือการ debatable แล้วคณะทำงานเนี่ยอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันไม่ควรมีแล้วนะแล้วลองดูคณะทำงานมันยังไม่มีแบบคนที่เรียนด้านประวัติศาสตร์มาเลยสักคนคือทหารเนี่ยคือด่าไปหลายรอบแล้วแล้ววันนี้ก็จะด่าอีกคือบางทีทหารเนี่ยละไม่ใช่บางทีหลายทีเลยแหละทุกทีได้ไหมก็ให้เครดิตเขาหน่อยแต่ว่าผมว่าทหารดีๆก็มีแต่ว่าที่ไม่ดีก็เยอะใช่คือทหารกองทัพฝ่ายความมั่นคงหรือแล้วแต่เราจะเรียกเนี่ยหลายครั้งนะครับที่เป็นที่มาของประวัติศาสตร์ฉบับที่มันมาจากไหนวะได้เหรอวะฉบับอีหยังวะฉบับอีหยังวะเช่นบ้านผมเรามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสร้างอนุสาวรีย์สร้างอนุสาวรีย์พระนเรศวรขี่ม้าพร้อมกับกองทหารมากมายแล้วกับว่าเคยมีสงครามใหญ่ที่ลำปางแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระนเรศวรเคยมาตั้งค่ายที่นี่คำถามคือคุณรู้ได้ไงวะคุณรู้ได้ไงวะว่าพระนเรศวรตั้งค่ายที่ไหนที่เมืองลำปางเนี่ยแกเคยตั้งใครหรือเปล่าเดินทัพผ่านไหมอาจจะเคยแต่คุณรู้ได้ไงก็ไม่เห็นมีหลักฐานเอกสารตัวไหนที่บอกว่าไปตั้งค่ายยั้งอยู่เมืองลำปางพระธาตุตรงแถวพระธาตุลำปางหลวงคนลำปางก็ถามกันอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาสร้างก็ทหารเขาอยากสร้างเอกสารชิ้นเดียวที่ระบุว่าออกแกเคยมาที่นี่ก็คือเอกสารวันเปิดตัวรัศมีแต่คือก็แล้วใครจะเถียงกูเป็นทหารอ่ะก็อย่างที่เราเคยเล่าไปไงในช่วง EP พระเนศวรอะว่าอนุสาวรีย์พระเนศวรเกิดขึ้นมันมีงานศึกษาวิจัยเรื่องอนุสาวรีย์พระเนศวรโดยเฉพาะนะฮะว่าเกิดขึ้นหลังสงครามเย็นมากที่สุดนะฮะหรือแม้กระทั่งการใช้ตาสัญลักษณ์พระเนศวรที่หนองบุรมภูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งทำให้เห็นว่าพระเนศวรมันถูกสร้างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจในการต่อสู้กับประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะในโดยใช้ภาษาในการต่อสู้ในช่วงสงครามเย็นอันนี้ก็บีบคร่าวๆเพราะว่าถ้าชาตินิยมจริงมันจะนานกว่านี้คือการบิดเบือนประวัติศาสตร์ด้วยกองทัพอะไรก่อนที่จะไปตรวจสอบอะไรใครเนี่ยคนไปตรวจสอบก่อนว่ามรดกคณะราษฎรทั้งหลายนี่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งนั้นน่ะที่อยู่ในการดูแลของกองทัพมันหายไปไหนหมดก็นับประวัติศาสตร์อย่างว่าโอ้ผมเคยถามถึงกรมศิลปากรด้วยฮะว่าแบบอย่างอนุสาวรีย์นั่นน่ะที่หลักสี่ใช่ไหมครับอันนั้นน่ะเป็นโบราณสถานนะถูกลงใช่ในพระราชกิจราชกิจจานุเบกษาด้วยแต่จนบัดนี้รวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็ยังไม่เคยติดตามก็ยังตอบกันไม่ได้ว่าสรุปหายไปไหนซึ่งเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานราชการเนี่ยตกลงระบบศาสตร์ของคุณคืออะไรกันแน่ What is history อ่ะในความหมายของคุณคืออะไรอ่ะนั่นแหละมันก็ย้อนกลับไปดูไปดู EP ศูนย์ของเราก็ได้ว่าประสาทมันคืออะไรกันแน่ผมใช่มั้ยผมชอบคอมเมนต์นี้มากเลยก้อนดินอ่ะคุณก้อนดินเนี่ยเขาจะมาบ่อยใช่มั้ยทหารประชากรทหารคือประชากรชั้นหัวกะทิไม่งั้นคงสอบไม่ติดในร้อยขณะที่คนทั้งประเทศสอบไม่ติดแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคนว่าฉันอยากเป็นนายร้อยทำไมเราต้องไปอยากเป็นนายร้อยด้วยฮะหัวกะทิเขาเอาไปทำแกงนะเขาไม่เอาหัวกะทิมาปักดินทำท่าสมอโบกอะไรเขาไม่ทำกันฮะเขาไม่ทำกันครับหัวกะทิดีฮะทหารคือกะทิบูดคือต้องพูดอย่างนี้เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่ทหารดีก็มีทหารดีก็มีจริงๆต้องพูดจริงจริงแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นสิจริงๆต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยทหารคนมาเป็นนายทหารได้เขามีคุณภาพมากเลยนะใช่ใช่คือเขาต้องมีความรู้รอบความรู้ใช่คืออย่างน้อยพูดจาต้องไม่กักขระความภาษาที่3ต้องได้ด้วยนะอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมล่ะคือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในหมู่ผู้ติดตามวงการทหารนะว่าคุณภาพการศึกษาของวงวิชาชีพทหารในช่วงหลังๆมันก่อน2500อ่ะเอาจริงแล้วอ่ะเอาจริงแบบ recently ตกต่ำลง มากมากๆเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็ให้เรื่องของคนที่เขาศึกษาวงการทหารเขามาอธิบายก็มีคนบอกไงว่าใครจะเป็นผู้ผบของทหารต่างๆเนี่ยถ้าจบนอกเนี่ยคุณไม่สามารถเป็นผบได้จริงเหรอตอนนี้ใช่เอาใช่มันเป็นอย่างนี้มานานมันเป็นมานานแล้วนะใช่ตั้งแต่สมัยยังเตอร์กันสมัยยังเตอร์คือเขากลัวคนจบหัวนอกไงเพราะคนดูทหารจบนอกแต่มาแต่ละคนแล้วทำอะไรกันบ้างแต่ผมรู้ว่าอย่างหนึ่งผบทบต้องมีเหมือนกันครับเป็นอวัยวะที่คุณอาจจะไม่มีเหมือนคนอื่นคือลิ้นเว้ย
ทำไมลิงเขาจะมีขนติดอยู่ทำไมฮะเพราะมันมีขนหน้าแข้งมีขนหน้าแข้งคนอีกมากมายนะติดเข้าไว้ก็วันนี้ก็เกินก่อนเออเกินก่อนคือเราจะเป็นแบบช่วงที่เราเรื่องรายสัปดาห์เนี่ยมาคุยกันก่อนที่มันเกี่ยวกับประสาทด้วยเกี่ยวกับประสาทนะฮะก็ช่วงนี้นะครับเอากวินเราต้องชวนให้คนไปคุยกดแชร์กดอะไรกันก่อนเนี่ยแบบหนังจะเริ่มแล้วหนังจะเริ่มแล้วกวินเกิดกันมาตั้งนานนะครับผมเออนึกถึงสมัยก่อนเวลาเขาทำฉายหนังเวลาในขายยาเหรอเวลาในโรงหนังอ่ะในโรงอันนี้ผมอ่านพวกบันทึกความทรงจำพวกนี้เนาะคุณไม่ได้หมายถึงเพลงก่อนเลยในโรงหนังก่อนที่เขาจะมีเพลงทั้งโอเคกันเนี่ยก่อนอีกเขามีการแสดงเนาะเขาก็ต้องชวนกันพูดกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก่อนหรือบางทีก็เล่นลำตัดโชว์แม่งเลยอ๋อสมัยก่อนเป็นเกียร์นี่ใช่ใช่ใช่จำเล่นจำอวดเล่นตลกเล่นอะไรใช่เล่นดนตรีอะไรแล้วแต่เพราะว่าหนังสมัยก่อนหนังฟิล์มแล้วแบบยุคโบราณเนาะมันใช้เวลาเตรียมพอสมควรแล้วมันก็ไม่ได้หนังยาวมากเหมือนปัจจุบันโฆษณาหนังโฆษณาอะไรมันก็จำกัดนะครับผมก็นะครับผมก็ก่อนที่เราจะเข้านะครับซึ่งต้องกล่าวก่อนว่าเนื้อหาตอนนี้เนี่ยมีคนรีเควสต์มาโอ้โหคือถ้าพูดภาษาล้านนาเนี่ยคือตอนนี้ต้องมาแล้วอะไรเงี้ยต้องมาแล้วถามมีคนถามตั้งแต่ EP แรกคือถ้าเมื่อไหร่จะมาคือถ้าสมมตินะสมมติว่าคือล้านนากลายเป็นประเทศเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ยจะกลายเป็นมหากาเป็นหนังที่ใหญ่ที่สุดของประเทศล้านนาถ้าสมมติว่ามีนะในสวนอย่างนี้ไหมเอออะไรแบบนั้นอ่ะคืออนุสาวรีย์ต้องมีเกลื่อนในช่วงสงครามเย็นอะไรเงี้ยเหมือนกันซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันนั้นครับผมทุกท่านสามารถสนับสนุนครับผมการทำรายการของเราได้นะฮะการทำรายการของเราก็เหมือนการทำบุญนะซึ่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือทำให้คนตาสว่างที่วันนี้ผมไม่สบายคนช่วยขายบ้างได้ครับวันนี้ต้องช่วยกวินนะฮะก็สำหรับบุญนะฮะที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญญาบารมีนะฮะก็สามารถช่วยการสนับสนุนกันได้ครับที่ช่องทางข้างล่างนะฮะที่เลขบัญชี1353583375นะฮะบัญชีสุรเมธและกนิษฐ์ครับเพื่อให้รายการประสาทราษฎรของเรายังทำต่อไปได้เนาะเพื่อให้เราหยิบยกเรื่องประเด็นประสาทแล้วก็ให้มันมีรายการเนี้ยอยู่ในพื้นที่หนึ่งในสังคมไทยอันนี้ก็ถ้ายังอยากเห็นรายการแบบนี้ก็ช่วยกันสนับสนุนได้หรืออย่างมากก็คือสามารถช่วยแชร์นะฮะช่วยคอมเมนต์นะฮะให้สามารถเข้าไปอยู่แบบว่ารีทวิตอะไรเงี้ยเพื่อให้คนต่างๆที่ยังไม่เคยเห็นรายการเราให้เข้ามาดูในรายการเราได้ก็ขอบคุณมากครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าคุณสังเกตหน้าบาสดีๆนะครับวันนี้หน้าบาสจะหล่อขึ้นแล้ว นะครับเนื่องจากนะฮะผมเองนะครับเสียเงินไปจำนวน 130,000 กว่าบาทนะฮะในการที่ทำให้กล้องทุกอันเนี่ยมันได้ถ่ายทอดในคุณภาพที่เท่ากันได้แล้วนะครับก็เสียเงินอีกแล้วนะครับก็ถ้ายังอยากให้ชาแนลเรายังรันต่อไปได้นะครับก็ไปช่วยผมผ่อนบัตรเครดิตด้วยนะครับ เป็นแสนเลยนะครับผมก็เพื่อคุณภาพแต่ตอนนี้เราก็อย่างที่คุยกันก็คือตอนนี้ระบบทุกอย่างเนี่ยในสตูดิโอเนี่ยมัน 5-6 ปีผมไม่ต้องซื้อกล้องใหม่ละ ไม่ต้องเปลี่ยนกล้องอะไรละแบบกล้องพัมนิ่งเนี่ยมีครบหมดแล้ว ตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคอุปกรณ์เรามันฟิตแล้วตอนนี้ยาวแล้วก็ยังไงถ้ายังอยากให้รายการเราอยู่ได้หรือว่าไม่ให้บัตรเครดิตมายึดกล้องผมคืนนะช่วยกันสนับสนุนรายการของเราให้ทำต่อไปได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากรายการนี้เราก็ยังเอาไปใช้ในรายการอื่นด้วยไงคือมันมีหลายรายการที่เราต้องทำให้คุณภาพมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้เราจะเริ่มกันยังไงดีคุณกวินต้องเป็นคนเริ่มใช่ไหมเริ่มก่อนเดี๋ยวผมจะช่วยประวัติศาสตร์นะฮะโอเควิธีการที่เราจะเรียนประวัติศาสตร์มันก็มีได้หลายแบบครับผมนะครับผมแต่ว่าเรื่องราวที่มักจะสนุกที่สุดสำหรับคนทั่วไปที่มาเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์บ้างคือเรื่องเกี่ยวกับมหาบุรุษนะครับเพราะมันเหมือนนิทานเหมือนนิทานมันเสพง่ายมันวื้อหวาเป็นเรื่องของชีวิตคนนะครับผมเป็นตัวละครนะฮะเป็นตัวละครนะครับผมซึ่งตัวละครที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับผมเป็นตัวละครสำคัญแต่ว่าทีนี้ในการที่เรามองตัวละครเนี่ยเราคงไม่ได้มองแค่ว่าเขาเกิดมาเป็นลูกใครเกิดมาเมื่อไหร่ชอบกินอะไรไปทำอะไรแล้วก็ตายเมื่อไหร่อย่างนี้คงอันนั้นเป็นประวัติศาสตร์แบบจำไปจำนู่นแต่เราคงจะต้องพยายามฉายให้เห็นว่าเฮ้ยการที่คนคนหนึ่งมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันย่อมเป็นผลผลิตของยุคสมัยหรือของสังคมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นและวันนี้ตัวละครที่เราหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะมองดูสภาพการที่เกิดขึ้นในอาณาจักรล้านนายุคนั้นเป็นตัวละครที่ถ้าคนศึกษาล้านนาบ้างจะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่บ่อยครั้งและมีคนถามหามาตั้งแต่ EP แรกแล้ว EP แรกเลย
เป็นผมจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่ทะเยอทะยานมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ล้านนาก็ได้ใช่อย่างมากเลยครับนะครับผมก็คือใครเคลมตำแหน่ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ล้านนาครับผมและรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครพยายามจะเคลมมากเท่านี้ใช่นะครับผมให้สูงสุดเท่านี้นี่คือผู้ประกาศตนเป็นจักรพรรดิเป็นกษัตริย์แห่งสามโลกนี่คือพระเจ้าติโลกราชโอ้โหเราเล่าใช่ไหมโอ้เป็นภาคหนังพันธมิตรภาคหนังพันธมิตรเลยนะฮะพระเจ้าติโลกราชอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์ที่มีคนรุ่นหลังทำไว้ให้ครับผมก็พระเจ้าติโลกราชนะฮะก็เป็นกษัตริย์ล้านนาที่มีนะฮะชีวิตอยู่ในช่วงสมัยในพุทธศตวรรษที่20นะฮะจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่21นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือกลางพ.ศ. 1900 1900กว่าๆจนถึง2000กว่าๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็เป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่พูดง่ายๆคืออย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าสมมติว่ามีประเทศล้านนาเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าพระราชประวัติของกษัตริย์องค์นี้กลายเป็นมหากาพย์เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยใช่ไหมฮะต้องมีชื่อถนนต้องมีชื่อถนนโอ้มีด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยดูกันทีนี้อย่างที่เราเล่าไปฮะเดี๋ยวเรารีแคปนิดนึงก็คือว่า EP ที่ผ่านมาฮะกวินนะฮะก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเรามีกษัตริย์ต่างๆที่สืบวงมาจากราชวงศ์ของพญามังลายนะฮะซึ่งพญามังลายนี่ก็เริ่มตั้งแต่1830กว่าหรือ1800ต้นใช่ไหมฮะแล้วก็ไล่เรียงมามีหลายกษัตริย์นะฮะมีจนมาถึง5องค์ใช่มั้ยที่เราเคยจนไปถึงคำฟูผายูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจนกระทั่งถึงมีพระเจ้ากืนาใช่มั้ยเจ้าแสนเมืองมาแล้วก็สามฟังแกนใช่มั้ยฮะที่เราเคยเล่ากันไปแล้วก่อนหน้านั้น ทีนี้ในช่วง EP นี้เราจะพูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งก็คือพระเจ้าติโลกราชซึ่งร่วมสมัยกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งในอยุธยาเหมือนกันนะฮะก็คือพระเจ้าบรมไตรโลกนาถเนาะคือพระเจ้าติโลกราชเนี่ยเขาเป็นใครต้องบอกอย่างนี้ก่อนในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่าถึงยุครุ่งเรืองของล้านนาครับผ่านกษัตริย์ที่ประกาศตัวเป็นธรรมิกราชครับ3องค์ก็คือพระยากืนาหรือท้าวสองแสนนาหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามพระจ้าพระยาแสนเมืองมาซึ่งเป็นลูกของพระยากืนาและพระยาสามฝั่งแกนหรือเจ้าสามพญาเจ้าสามพญาสามพญาแล้วแต่สามพญาแม่ในครับทีนี้พระเจ้าติโลกราชเนี่ยเดิมทีแกไม่ได้ชื่อนี้ตั้งแต่แรกหรอกแกชื่อเจ้าลกลกลอกอยลกมันแปลว่าอะไรฮะมันมีความหมายว่ายังไงลกเนี่ยคือแกเป็นลูกของพระเจ้าสามฟังแกนนะฮะเป็นลูกชายทีนี้คนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมในการตั้งชื่อลูกตามลำดับลำดับที่เกิดใช่เช่นถ้าเป็นคนแรกก็ชื่อว่าเจ้าอ้ายเท้าอ้ายครับเป็นลูกคนที่2ก็เรียกเท้ายี่อ้ายยี่3ถ้าเป็น4ภาษาล้านนาเรียกเท้าใสในอยุธยาก็มีนะใสเหมือนกันเท้าใสถ้าเป็นคนที่5ก็เรียกเท้างัวเท้างัวถ้าเป็นคนที่6ก็เรียกว่าเท้าลกดังนั้นก็จึงชื่อว่าเท้าลกก็เป็นลูกคนที่6เป็นลูกคนที่6ครับของอะไรนะพญา3ฝั่งแกนหรือ3พญาใช่มั้ยฮะซึ่งเท้าลกเนี่ยก็ในบริบทหนึ่งบริบทหนึ่งเลยนะก็คือในช่วงที่แกเกิดมาแล้วได้เป็นลูกหลวงเนี่ยฮะแกได้ไปกินเมืองลูกหลวงคือในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คือพระยาสามในสมัยบริบทการเมืองในสมัยปลายสมัยรัชสมัยของพระยาสามฝั่งแกนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับผมคือมันเป็นช่วงในแง่หนึ่งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหัวเมืองกับเมืองหลวงคือมันเป็นช่วงท้ายๆของระบบสองลูกหลวงกินเมืองด้วยนะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมที่แบบเมืองต่างๆที่จะเริ่มที่แบบว่าจะส่งคนส่งลูกตัวเองไปอยู่ในเมืองนั้นอะไรเงี้ยที่อยุธยาก็เป็นคล้ายๆคือระบบลูกหลวงกินเมืองคืออะไรก็คือสมมติว่าเรามีลูกใช่ไหมแล้วก็เราก็ส่งลูกของเราเนี่ยสมมุติโตเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราก็จะส่งลูกไปอยู่เมืองหนึ่งที่มีความสำคัญไล่เลียงมาก็เรียกว่าเมืองลูกหลวงใช่ไหมฮะก็คือเหมือนว่ามันเป็นลำดับนะฮะลงมาจากเมืองหลวงก็คือเรียกเมืองลูกหลวงฮะอย่างเช่นที่อยุธยาเนี่ยเมืองลูกหลวงก็อย่างเช่นเมืองลพบุรีเมืองสุพรรณบุรีเมืองสันคบุรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะถ้าเป็นล้านนาก็จะเป็นพวกเมืองต่างๆเช่นเมืองเชียงแสน
ใช่ไหมฮะเมืองเชียงรายเมืองบางทีก็อาจจะเป็นเมืองแหลมเมืองต่างๆเมืองรองเลยเงี้ยก็มีเมืองต่างๆที่เป็นเมืองเล็กๆที่รองลงมาอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วเจ้ารกนี่คือไปอยู่ที่ไหนฮะหรือว่าหรือมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเจ้าสามพยานเนี่ยมีลูกสิบคนมีลูกชาย10คนซึ่งต้องบอกก่อนว่าท้าวลกเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาตั้งแต่แรกไม่ได้อยู่ในลำดับเลยใช่ไหมฮะคือเดิมทีเนี่ยแกก็ตามธรรมเนียมเนาะแกก็มาดหมายว่าจะให้ท้าวไอ้ขึ้นมานะครับผมท้าวไอ้ก็คือลูกคนโตครับถึงขั้นสร้างเรือนให้อยู่ที่เวียงจัดลินซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนคือมันเป็นระบบว่าใครเป็นลูกคนใครเป็นลูกรักได้กินเมืองใหญ่หรือได้กินมันไกลๆเวลาไปมาหาสู่เรียกเกิดอะไรขึ้นมันจะได้เรียกกันง่ายๆวิญจัดลินนี่คือเป็นพระราชวังรูร้อนอยู่ใกล้ๆอย่างจะแถวรัสุเทพนะฮะครับปรากฏว่าตายอ๋อตายก่อนนะฮะตายก่อนก็มีปัญหากันนะครับครับคือในพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ระบุไว้ถึงท้าวต่างๆนะครับผมที่ให้ไปครองเมือง10คนเนี้ยไม่ได้ครองเมืองทุกคนมีท้าวงัวนะฮะท้าวงัวให้ไปกินเมืองเชียงเรือลูกชายคนที่5ไปกินเมืองเชียงเรืออยู่ตรงไหนอ่ะจำได้ไหมเชียงเรือเนี่ยเขาก็ยังเถียงกันอยู่นะว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันเป็นพันนาหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเมืองเชียงใหม่คือในบรรดาลูก10คนเนี่ยท้าวงัวเนี่ยอยู่ใกล้สุดเพราะอยู่เชียงเรืออยู่เชียงเรือท้าว6ก็คือท้าวลกเนี่ยท้าวลกก็คือลูกคนที่6เนี่ยให้ไปกินเมืองพร้าวเมืองพร้าวตรงไหนปัจจุบันเมืองพร้าววังหินก็อำเภอพร้าวอำเภอพร้าวที่อำเภออำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็เท้า7เนี่ยไปกินเชียงรายเท้า7โอ้กินเมืองดีนะเท้า7เนี่ยกับเท้า10เท้าซ้อยซ้อยแปลว่าซ้อยแปลว่าคนสุดท้องแปลว่าก้อยอ่ะคนเล็กสุดเล็กสุดชื่อเล็กอะไรอย่างงี้ก็ได้เล็กอย่างเงี้ยเจ้าเล็กอย่างเงี้ยเจ้าเล็กเจ้าน้อยเจ้าเล็กให้ไปกินเมืองฝางเมืองโอ้เมืองดีใหญ่นะครับแต่ละคนเลยได้กินเมืองดีเหมือนกันเทียบกันแล้วเท้าลกเราเนี่ยใช่ไงเล็กนะเล็กไงเมืองพาวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเมืองที่สำคัญมากเท่ากับเมืองอื่นที่คนอื่นไปกินใช่ไหมฮะคือเราเห็นอะไรในคือที่เหลือก็เขาก็บอกว่าไม่ได้ให้กินเมืองก็ให้ย้ายๆกันไปเติบโตย้ายๆกันไปเติบโตใช่ครับผมแต่ว่าประเด็นคือเราเห็นอะไรได้จากการกินเมืองของลูกชายของท้าวสามพยานเหล่านี้นะฮะถือว่าเป็นอัตราการกินเมืองที่ค่อนข้างสูงนะฮะคือเมืองเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เมืองสองระบบใหญ่ๆก็คือให้ขุนนางไปครองครับกับให้ลูกไปครองครับก็อย่างเช่นนะฮะเมืองบางเมืองเนี่ยอย่างเช่นขุนต่างๆก็จะให้หมื่นต่างๆไปครองเช่นเมืองลำปางเนี่ยฮะก็จะมีหมื่นบางทีก็ส่งหมื่นชื่อหมื่นอะไรนะสักคนหนึ่งที่เข้าไปครองเมืองลำปางเมืองโลก3ล้านเมืองโลก3ล้านอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยหรือส่งขุนนางบางส่วนใช่มั้ยไปอยู่เมืองนั้นเมืองนี้อะไรเงี้ยนะระบบมันก็จะเป็นการส่งขุนนางบ้างหรือส่งเจ้าไปบ้างซึ่งลักษณะที่อยุธยาก็เป็นแต่เหมือนโลก3ล้านนี่ก็น่าคิดว่าเป็นใครนะเขาก็เถียงกันอยู่เพราะว่าเป็นพระเจ้าอาพระเจ้าอาวพูดอย่างนี้พระเจ้าอาวของพระเจ้าอาวของชาวลกของชาวลกนะครับผมคือเมืองพร้าวเมืองฝางเมืองเชียงรายเมืองเชียงเรือพวกนี้เป็นเมืองที่เคยมีความสำคัญหมดครับนะครับให้ลูกไปครองแต่ว่าในสมัยพระยาสามฝั่งแกนเนี่ยทุกอย่างมันก็คือมันมีแรงปะทุงัดกันภายในอยู่ก็คือชนชั้นขุนนางเนี่ยก็เริ่มเติบโตขึ้นใช่ใช่ใช่ชนชั้นขุนนางเริ่มเติบโตขึ้นจากการที่การค้าทางบกซึ่งจะลงไปทางเมืองใต้เนี่ยมันเริ่มเจริญรุ่งเรืองรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องศาสนาที่เราบอกเขาก่อนนะเรื่องนิกายใหม่นิกายเก่าที่มันมีการสนับสนุนของกระดุมผีต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยมันก็เป็นเจ้าในเมืองเชียงใหม่นับถือพุทธนิกายนึงขุนนางตามเมืองรอบๆเศรษฐีกระดุมผีบางส่วนก็พุทธนิกายนึงอะไรเงี้ยเป็นต้นต่างคนก็ต่างแข่งบุญแข่งวาสนากันคนรวยก็สามารถทำบุญยิ่งกว่าเจ้าได้ใช่ไหมฮะเริ่มเป็นเรื่องใหญ่เริ่มวุ่นวายในสุดท้าย
ความขัดแย้งเหล่านี้ฮะว่าเฮ้ยมันก็มีปัญหากันว่าเฮ้ยสรุปแล้วเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะไปควบคุมหัวเมืองอื่นๆได้มากน้อยขนาดไหนกันสถานะระหว่างเจ้ากับขุนนางเนี่ยจะเอายังไงระหว่างพญากับขุนเนี่ยพญากับขุนจะต้องยอมกันหรือต้องเคารพกันในเรื่องไหนยังไงบ้างสุดท้ายมันไปปะทุกันตรงนี้ฮะมีกล่าวกันว่าท้าวลกผู้กินเมืองพร้าววังหินเนี่ยฮะไปผิดอัธยาพ่อไม่ถูกใจกันไปผิดอัธยาพ่อไม่ถูกใจกันหรือทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งโดนโทษโดนโทษย้ายนั่นคือย้ายเมืองนะฮะทำเหมือนข้าราชการเลยนะฮะย้ายผิดจากเมืองนี้ไปย้ายเมืองอีกเมืองหนึ่งย้ายไปกินขุนยวมไหมฮะยวมใต้เมืองยวมใต้น่าจะเป็นแถวแม่เสลียงครับผมถ้าจะไม่ผิดอยู่แถวแม่เสลียงไปกินเมืองยวมใต้ซึ่งการไปกินเมืองยวมใต้เนี่ยหมายถึงอะไรคือเนรเทศนะฮะใช่คือยวมใต้เนี่ยมันเป็นหน้าด่านที่ใช่ใช่ใช่จะไกลมากเลยนะถ้าเป็นข้าราชการสมัยก่อนคือย้ายลง3จังหวัดอ่ะใช่ใช่คือย้ายไปเมืองที่มันต้องเป็นธุรกันดารหรืออะไรเงี้ยคือขนเมืองขนตะวันตกนกนอนก็คือโซนไปติดทางแม่ฮ่องสอนไปจนถึงแม่น้ำสารวินเนี่ยมันเป็นเมืองที่เขาเอาไว้ในประเทศคนนะทรัพยากรก็ไม่ค่อยมีคนที่เป็นเจ้าเมืองก็ไม่ค่อยมีทรัพย์เท่าไหร่ใช่ไหมฮะไม่สามารถเก็บภาษีได้มากใช่ไหมฮะอย่างสมัยต้นราชวงศ์มังรายไล่ขุนเครืองก็ไปอยู่เมืองพองเมืองนายไล่เจ้าน้ำท่วมไล่เท้าน้ำท่วมก็ไล่ไปอยู่เชียงตุงก็เมืองไกลๆทั้งนั้นอันนี้โดนไล่ไปอยู่ยมใต้ยมใต้แม่เสลียงไกลนะฮะอันนี้โคตรไกลเลยขนาดนั่งรถปัจจุบันไปยังนานเลยครับผมอย่างนี้เท้าลกก็รู้สึกยังไงฮะทีนี้น้อยอกน้อยใจเลยฮะแต่ประเด็นคือถ้าตัวเท้าลกเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรเท้าข้าไปคนเดียวทีนี้ความไม่พอใจต่อนโยบายการรวมอำนาจของเท้าสามพญาเนี่ยหรือเท้าสามฟังแกนเนี่ย มันมีในหมู่ขุนนางด้วยไงฮะ คือจากที่ผมบอกมันเป็นช่วงเวลาที่มันขัดแย้งกันมันขัดง้างกันระหว่างกระแสความคิดที่ว่าจะรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่ตัวกษัตริย์กับกระแสความคิดที่ว่าจะกระจายอำนาจไปสู่ขุนนางหัวเมืองหัวเมืองต่างแต่ละเมืองใช่ไหมก็คือมันตกลงกันไม่ลงตัวว่าขุนนางกับกษัตริย์ใครจะมีอำนาจมากกว่ากันทีนี้ไปมีขุนนางคนหนึ่งชื่อสามเด็กย้อยก็คือเป็นอาจจะชื่อเป็นลูกคนที่สามฉายาว่าเด็กย้อยอะไรเด็กย้อยอ่ะมันมีความหมายไหมเด็กย้อยหรือว่าเป็นแค่ชื่อก็ไม่รู้นะคือสามเด็กย้อยก็อาจจะชื่อย้อยแล้วเป็นเด็กก็ได้แต่ว่ามันก็มีเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นวัยรุ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีตำนานเกี่ยวกับตำแหน่งหนึ่งของที่คล้ายๆจตุสดมแต่ว่าเขาเรียกสิงห์เมืองสี่คือพญาเด็กชายพญาเด็กชายพญาเด็กชายเนี่ยก็มีตำนานว่าเรื่องเล่ามาจากมีทหารอาสาคนหนึ่งอายุ 15-16 เองก็เด็กก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นนั่นแหละเด็กวัยรุ่นไปอาสาล่าหัวทหารชาวอยุธยาได้เยอะมากก็เลยตั้งให้เป็นพญาเลยพญาเด็กชายก็เลยตั้งชื่อตำแหน่งเป็นพญาเด็กชายสืบตำแหน่งกันมาสืบตำแหน่งกันมาซึ่งบางคนก็บอกว่าไอ้เด็กตรงนี้อาจจะมาถึงเหล็กก็แล้วแต่เพราะว่าเสียงมันก็อยู่ในมาตราที่มันเลื่อนกันได้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสายภาษาศาสตร์เขาเขาว่ากันไว้เราฝ่ายประวัติศาสตร์ครับผมเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสามเด็กย้อยเนี่ยเป็นคนสนิทปะหรือแบบเป็นคนรับใช้อะไรเงี้ยรู้จักกันครับเป็นขุนนางก็ขุนนางอยู่ในวังก็สมคบคิดกันว่าจะเอาจะปลดปลดพ่อออกแรงกันนะฮะเป็นการประหารนะเป็นการจะทำคูปเดต้ากันจะทำคูปเดต้ากันเลยครับเสือประหารพญาสามฝั่งแกนนะฮะแล้วเป็นไงบ้างครับผลลัพธ์นะครับผมก็ทำอุบายว่าพญาสามฝั่งแกนไปแอบเผาว่าทำอุบายว่าไปแอบเผาเวียงเจ็ดลินเวียงเจ็ดลินคืออะไรคือพระราชวังฤดูร้อนเงินฝบเผารีซอร์ดอะเผาพระตำหนักอะเผาพระตำหนักอะไรเงี้ยเหรอพระตำหนักพระตำหนักลือดอนเนี่ยตกใจก็ต้องไปดูให้มันเกิดอะไรขึ้นข้าศึกกบฏออกไปดูเป็นไงฮะพระยาสามฟังแกนก็ออกแข่งเมืองไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสบโอกาสระหว่างที่พระยาสามฟังแกนไม่อยู่เท้ารกของเราครับผมร่วมมือกับสามเหล็กย้อยเนี่ย
เข้ายึดเวียงแก้วเลยอ๋อเวียงที่เข้ายึดธงหลวงหอคำเลยยึดวังหลวงอะไรเงี้ยวังไว้ครับผมเออก็เป็นการรัฐประหารที่เหมือนทักษิณเนาะไม่อยู่ให้ออกนอกก่อนนะฮะเออครับซึ่งเรื่องนี้มันก็พูดกันได้มองกันได้ในมิติหนึ่งว่าเฮ้ยการเป็นกษัตริย์ในสมัยก่อนซึ่งผมเข้าใจว่าไม่ได้เป็นเฉพาะล้านนาด้วยครับครับครับการเป็นกษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยมันหมายถึงการยึดกลุ่มปริมณฑลอำนาจใช่ของวังของวังก็คือยึดวังไว้ได้คุณก็ได้เป็นกษัตริย์ถูกต้องถูกต้องใช่อย่างเช่นในสมัยยุทธยาเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าจักรพรรดินะฮะพระมหาจักรพรรดิไม่อยู่วังรู้ป่ะคนมายึดวังคือใครท้าวตานีสุลตานตานีจากปัตตานีมายึดวังแล้วก็มีการแบบว่าเกือบไล่พระมหาจักรพรรดิออกอะไรเงี้ยเป็นต้นการยึดวังมันจึงเป็นว่าไงคือถ้ายึดวังได้ยึดกรุงเทพได้อะก็ถือว่ายึดอำนาจได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นครับก็ประมาณนั้นเจ้าลกก็เลยได้ยึดอำนาจแล้วพ่อไปไหนดีนะตอนนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจคือพ่อกลับเข้าเมืองแล้วก็ฟาวเอาว่าพบว่าลูกเนี่ยยึดบัลลังก์ไปแล้วน่าสนใจอย่างหนึ่งในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เขาอธิบายว่าถ้าอาจจะแต่งเสริมหรือไม่ก็ว่ากันพ่อลูกเนี่ยเขาก็นั่งอยู่นั่งจ้องหน้ากัน อยู่ในท้องพระโรงไม่พูดไม่จาครับจนฟ้าสว่างแล้วไปเชิญน่าสนใจตรงนี้ฮะไปเชิญคณะสงฆ์ไปเชิญพระมาไปเชิญพระมาให้มาเป็นพยานหรือเปล่าไปเชิญพระมา พระก็ถามว่าเชิญข้าพระเจ้าทั้งหลายมาเนี่ยมาด้วยเหตุอะไรมาด้วยเหตุอะไรมาทำอะไรก็เลยบอกว่าพญาสามฝั่งแกก็เลยบอกกูจะลูกกูจะยกบัลลังก์ให้ลูกกูแล้วไปยอมคือสถานการณ์ของพระเจ้าสามฝั่งแกเนี่ยต้องเรียกว่าไม่สู้ดีฮะคือแกก็คงจะรู้ละมั้งว่าบัลลังก์แกมันไม่มั่นคงคืออย่างแกมีปัญหากับขุนนางนะฮะขุนนางทั้งในเมืองเชียงใหม่และนอกเมืองเชียงใหม่แกมีปัญหากับพระด้วยเออใช่ลืมไปเลยอย่าลืมฮะแม้กระทั่งกับนิกายสวนดอกด้วยนะไม่ใช่แค่กับนิกายป่าแดงอย่างเดียวคือกับนิกายป่าแดงแกมีปัญหาเนาะกับนิกายสวนดอกแกก็มีปัญหาแกมีปัญหายังไงแกไปบ่นว่าเนี่ยหลังๆเนี่ยพวกคนที่ไม่อยากคนเขาพูดคำนี้พวกคนหนีราชการไปประมาณว่าคนหนีราชการไปเป็นพระเยอะไปพึ่งวัดเยอะคือปัญหาเรื่องแรงงานถึงขั้นว่ามีการขับแกต้องแก้ปัญหาถึงขั้นว่ามีการขับเจ้าสำนักสงฆ์ไปอยู่ลำพูนอะว่านิมนต์ว่าเฮ้ยท่านมหาเถรท่านอย่าอยู่เลยเชียงใหม่ท่านไปอยู่ลำพูนดีกว่ามันชักจะเริ่มเป็นเสี้ยนหนามละซึ่งธรรมเนียมเนี้ยมันไม่เคยมีเพราะว่าแนวนโยบายของรัฐล้านนาตั้งแต่สมัยพระยาคือนามาคือส่งเสริมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางศาสนาแทนเมืองลำพูนแต่อันนี้ไปไล่พระผู้ใหญ่กับเมืองลำพูนอ่ะก็แสดงว่ามีปัญหากันเรื่องพระด้วยนะฮะโอ้โหก็นั้นพญาสามฝั่งแกเนี่ยก็โอ้ศัตรูเพียบเลยเหมือนกันนะใช่ไหมก็ยอมลงแต่ก็ยอมลงอันนั้นในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ตำนานพื้นเมืองแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่เมืองศาสตร์ใช่ไหมไปอยู่เมืองศาสตร์คือแกก็พูดประเกตเนาะแกก็พูดก็เตือนไว้แต่อันนี้ก็จากที่เราบอกนะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยคือมันไม่ได้มุ่งเน้นบันทึกข้อเท็จจริงอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่จดหมายเหตุแต่ว่ามันเป็นเรื่องคติสอนใจด้วยแกก็ไปพูดกับในประวัติศาสตร์เรื่องราวมันก็ดำเนินไปว่าแกก็เตือนลูกชายแกว่าเฮ้ยสามเด็กไอ้สามเด็กย้อยเนี่ยสามเด็กย้อยเนี่ยถ้าครับถ้ามันทรยศพ่อได้มันก็ทรยศลูกได้นะระวังไว้ซึ่งมันเป็นเนื้อทีบในการเขาเรียกไงเนี่ยแฝงคติธรรมเตือนใจเนาะใช่ก็อย่างที่เราเคยบอกแกว่าการเขียนประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนเนี่ยในแง่หนึ่งมันคือคติสอนใจฮะอย่างเช่นทำไมต้องมีเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องพันท้ายนรสิงห์อยู่ในพงศาวดารใช่ไหมฮะมันก็เป็นการคติสอนใจเรื่องทศพิธราชธรรมอะไรก็ว่าไปเรื่องตรากฎหมายอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือพระยาสามบังแกนยังไม่ตายไม่ฆ่าพ่อนะฮะไม่เหมือนพระเจ้าไม่เหมือนกษัตริย์ในอินเดียสุลต่านเดลีอะไรเนาะขังพ่อขังอะไรเงี้ยฆ่าพ่อนะฮะก็ทำไงต่อฮะหลังจากที่เจ้าลกขึ้นมานะฮะแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเขาจะแต่งตั้งใช่ไหมแต่งตั้ง
ก็จะตั้งศาลเด็กย้อยใช่เป็นอะไรเป็นเจ้าแสนขานอ๋อเจ้าแสนขานครับเป็นเหมือนขุนนางหรือเป็นขุนนางยศแสนสมัยก่อนนะคือเป็นชั้นผู้ใหญ่อ่ะเอาเป็นว่าใหญ่ใหญ่ในการเจ้าแสนฮะทีนี้เจ้าแสนขานเนี่ยก็ก่อการกบฏอีกนะใช้กลวิธีก็คือเข้าไปนั่งอยู่ในโรงคำก็เข้าไปนั่งในท้องพระโรงยึดไว้ไม่ออกให้นึกถึงอารมณ์เหมือนพระเจ้าเอกทัศน์เหมือนอารมณ์นั่งเลยนั่งตังเลยนั่งตังไว้ไม่ออกแล้วทำไงฮะทีนี้จุดที่มันน่าสนใจคือพระเจ้าติโลกราชหรือทาวโลกเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือจากขุนนางชั้นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นอาวกันทีนี้จ่ายชะโนดไว้นิดนึงฮะคำว่าอาวหรืออาเนี่ยแปลว่าน้าในภาษาเหนือมันสลับกันน้าแปลว่าอาส่วนอาแปลว่าน้าอ๋อเหรอมันไม่เหมือนกับทางพระเจ้าอาวพระเจ้าอาเนี่ยคือน้องแม่อ๋อน้องแม่แต่ถ้าเป็นทางใต้ฮะมันคือน้องพ่อครับอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็คือคนนั้นก็คือหมื่นชื่อเหมือนกันด้วยนะชื่อโลกเหมือนกันชื่อหมื่นโลกแต่เป็นหมื่นโลกนครนครนี่ก็หมายถึงนครลำปางนครลำปางเวียงละกอนนะครับผมเป็นกษัตริย์ที่เป็นขุนนางใหญ่เลยตอนนั้นโอ้มีอำนาจมากพอสมควรนะถ้างั้นใช่ไหมมาช่วยปราบหน่อยปราบไอ้แสนขานหน่อยปราบไอ้แสนขานหน่อยมันนั่งตังซะละเหมือนนครก็ด้วยวิธีการอะไรก็ตามไปพูดกับเจ้าแสนขานว่าเนี่ยเราไม่ใช่เชื้อเสนายาหวังเราไม่ใช่เชื้อเท้ายาหวังเป็นพญา มันจะเป็นคำซึ่งมันปรากฏในคำสอนของพญามังรายนะคือหมายถึงว่ามันเป็นเอกสารตัวหนึ่งชื่อคำสอนของพญามังรายกล่าวถึงเรื่องฮีดบ้านคลองเมืองจารีตปฏิบัติทั้งหลายครับบ่แม่นเชื้อเท้ายาหวังเป็นเสนายาหวังเป็นพญาบ่แม่นเชื้อเสนายาหวังเป็นอำมาตย์ก็คือถ้าเป็นเชื้อเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีเชื้อเจ้าเนี่ยอย่าหวังว่าจะเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์นะฮะอย่าเป็นถ้าไม่มีเชื้อเจ้านายถ้าไม่มีเชื้อขุนนางก็อย่าหวังว่าจะเป็นอำมาตย์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะครับนะซึ่งแสนขานเนี่ยก็แสดงว่าแสนขานนี่ไม่ได้มีเชื้อเจ้าไม่มีฮะเป็นขุนนางเป็นขุนนางธรรมดาใช่มั้ยฮะท้ายสุดแล้วก็ทำไงฮะก็โดนปลดก็โดนเอาออกมาครับแล้วก็หมื่นตอนนั้นก็คือหมื่นโลกเข้ามาช่วยนะฮะจากนครลำปางก็เข้ามาตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็คือพระเจ้าตอนนั้นยังเป็นไอ้นี่นะเป็นพญาโลกนะฮะพญาโลกอายุน่าประมาณ34ครับผมยังถือว่าหนุ่มยังหนุ่มอยู่ฮะ34ก็เอาแสนขานนั้นไปกินพันลดยศเป็นหมื่นพอให้ไปกินพันนาโทนพันนาเล็กๆอยู่ทางไหนไม่รู้ไหมไม่ทราบเขาคือมันในพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขียนว่าให้เอาตัวไปพักไว้ที่เหมืองแก้วก่อนเหมืองแก้วนี่ก็คือคลองเหมืองฝายที่ในเขตแถวสันทรายเนาะที่เชื่อมไปถึงเขตคฤหพุนชัยที่ว่าไอ้ฟ้าเนี่ยเป็นคนพารัษฎรมาขุดตอนหน้าแล้งที่เราเคยเล่าไปแล้วเขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าพันนาทวนเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละแถวๆสันทรายแถวนั้นน่าจะเป็นพันนาเล็กๆก็เป็นหมื่นตีเนี้ยการที่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ก็แสดงว่าบัลลังก์ของพญาลกเนี่ยมันยังไม่มั่นคงต้องไปตามพระเจ้าอาวมาเป็นผู้ช่วยราชการนะฮะซึ่งน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าอาวแก๊งลำปางเชียงแสนเขาทีมกันตลอดและสองแก๊งและสองเมืองเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์ปัดป่าแดงครับก็เป็นสิทธิ์หัวนอกเนาะเขาเป็นสิทธิ์เด็กนอกสิทธิ์เด็กนอกนะฮะเด็กหัวนอกถ้าใครจำไม่ได้ว่าเด็กนอกอะไรไปฟัง EP ก่อนพระเจ้าติโลกราชก็บอกว่าข้าเนี่ยบอกว่าขอให้พระเจ้าอาวเนี่ยไม่ต้องอยู่แล้วไม่ต้องอยู่แล้วเมืองลำปางเมืองละกอนเนี่ยอยู่ทำไมมาช่วยค้ำบัลลังก์มาช่วยว่าราชการอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้ไหมก็ท้ายสุดแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยราชการฮะแล้วก็เขาก็พญาโลกก็ตั้งเป็นตำแหน่งอะไรนะพญาโลกสามล้านซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นที่มาของตำแหน่งหนึ่งในสิงห์เมืองสี่ก็คือพญาสามล้านคือสิงห์เมืองสี่หรือจตุสดมเนี่ยจตุสดมล้านนาเนี่ยมันมีสี่ตำแหน่งฮะมีแสนหลวง3ล้านเด็กชายจ่าบ้าน3ล้านเนี่ยก็มาจากเหมือนโลก3ล้านท่านนี้แต่ว่าน่าสนใจคือเขาไม่ได้มาเปล่าๆเขามาแต่เขามีเงื่อนไขในการมาด้วยนะครับก็คือขอสิทธิ์ขออำนาจในการว่าราชการ day to day เนี่ยในการบริหารราชการทั่วไปเนี่ยให้มาอยู่กับขุนนาง
เหมือนไปต่อรองกับพระเจ้าจอร์ดเลยที่แบบเหมือนแมกนาคาต้าแมกนาคาต้าเลยใช่ไหมต่อรองคือผมว่าพีคนะคือมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังอำนาจของขุนนางที่มีส่วนในการล้มระบบของพระยาสามฝั่งแกนและอุปถัมภ์ค้ำชูพระชาพญาโลกในตอนแรกๆว่าเฮ้ยขุนนางตัวเนี้ยเริ่มเรียกร้องสิทธิ์เริ่มเรียกร้องอำนาจจากกษัตริย์มากขึ้นเช่นขออำนาจในการไต่สวนคดีต่างๆขออำนาจในการว่าราชการทั่วไปครับขออำนาจว่าเฮ้ยคุณจะลักไก่ไปทูลอะไรกษัตริย์เองเลยเนี่ยไม่ได้คุณต้องผ่านสภาขุนนางก่อนโอ้มันมีลักษณะแบบว่าคือพูดง่ายๆคือการขึ้นมาของเท้าลกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นการอุปถัมภ์ค้ำชูของขุนนางที่ยกกษัตริย์องค์หนึ่งขึ้นมาแทนกษัตริย์องค์หนึ่งที่ไม่ได้อุปถัมภ์ขุนนางมากลักษณะของเท้าลกนั่นจะเป็นอย่างประมาณนั้นใช่ครับแล้วในเมื่อขุนนางเขาอุปถัมภ์มาเขาลงทุนนะเขาก็ต้องถอนทุนด้วยถอนทุนช่วงนี้นะฮะช่วงลงทุนฉะนั้นเนี่ยก็ท้ายสุดแล้วก็หมื่นโลกนะฮะที่อยู่เมืองนครนะที่เป็นผู้ช่วยในการปราบปรามแสนขานก็กลายมาเป็นผู้สำเร็จราชการหรือมาช่วยราชการแหละที่เชียงใหม่เป็นหมื่นโลกสามล้านหมื่นโลกสามล้านใหญ่ไหมล่ะมีตั้งสามล้านเลยนะแล้วก็ที่เมืองละครเนี่ยก็ให้หมื่นกือหานใช่ไหมหมื่นกือกืนกือกือกือหมื่นกือหานแต่ท้องกือหานแต่ท้องซึ่งน่าสนใจนะคือผมเคยงงอยู่พักหนึ่งว่าผมก็งงเหมือนคุณนั่นแหละว่ามันอ่านว่าไงวะแล้วมันแปลว่าอะไรคือผมเคยเขียนว่าน่าจะหมายถึงเคยหานแต่ท้องเพราะว่าเขามีตำนานเรื่องหานแต่ท้องมีฉบับหนึ่งมารองรับคือศึกพญาแสนศึกท้าวมหาพรหมสมัยคนลุงพะงั่วเนาะมีตำนานว่าเหมือนโลกสามล้านเนี่ยไม่อยู่ไปราชการอยู่คนที่ออกมาต้อนรับก็คือนางเมืองก็คือเมียของเหมือนโลกสามล้านซึ่งตอนนั้นกำลังเป็นแม่มารอยู่คือกำลังท้องแก่ก็นำทัพออกรบแทนลูกที่คลอดออกมาเลยได้ชื่อว่าหานแต่ท้องคือมึงแก่เก่งกล้าหานหานแปลว่าทหารกล้าหานด้วยคือโอ้โหมึงออกรบตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมึงก็เลยชื่อว่าหานแต่ท้องโอ้โหชอบชื่อเนาะชื่อนี้แต่ทีเนี้ยผมไปสอบถามอาจารย์ธวัชชัยทำทองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าเฮ้ยเกยตรงเนี้ยมันไม่ใช่เคยไอ้เกยก็เกยเคยก็คือเกยไอ้เคยก็เคยแต่เกยเนี้ยคือชื่อเวียงโบราณชื่อเวียงโบราณเวียงหนึ่งในลำปางในลำปางก็พูดง่ายๆคือหลังจากที่แสดงว่าคนตรงเนี้ยอาจจะเกิดที่เวียงเกยหรืออาจจะเคยกินเวียงกุยมาก่อนอะไรสักอย่างกับเวียงกุยนี่แหละแต่มันมีอะไรไททอลสมญานามของหานแต่ท้องหานแต่ท้องมาเพราะว่าเป็นลูกคือเป็นลูกของหมื่นโลกเหมือนกันครับผมหลังจากนั้นก็หมื่นกุยหานแต่ท้องเนี่ยก็เลยขึ้นครองราชหรือว่าครองเมืองที่ไม่ครองเมืองลำปางลำปางแทนพ่อเมืองนครต้องพูดเมืองนครลำปางนะฮะแทนพ่อซึ่งพ่อไปช่วยราชการเป็นอะไรนะเป็นล้านสามล้านไปแล้วเนาะคือก็เป็นมหาเสนาอือทีนี้เรื่องมันไม่จบเท่านั้นนะสิฮะทำไมฮะเท้าสิบอยู่ไหนฮะเท้าสิบหรือเท้าซ้อยนะฮะซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องกินเมืองฝางโอ้เมืองใหญ่นะใหญ่นะฝางนะ ครับผมคือสมัยถ้าถูกฝางสมัยนี้อาจจะรู้อ๋ออำเภอไกลๆไม่นะฮะไม่นะฮะเมืองฝางสมัยก่อนนี่ใหญ่มากนะฮะแล้วถ้าล่าสุดมีการไปสำรวจบูรณะโบราณสถานใหญ่นะครับสมัยก็เขาเรียกเวียงฝางหลวงนะฮะใช่คือมีคำว่าหลวงห้อยมาด้วยนี่ไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาคือเท้าเล็กเท้าซ้อยเนี่ยเท้าซ้อยเนี่ยก็ไม่พอใจพี่มาล้มพ่อได้ไงครับผมพี่มาล้มพ่อได้ไงเห็นทีเราจะต้องค้ำพ่อให้กลับมาเป็นพญาให้จงได้ทำไงฮะก็ไปเชิญพ่อมาจากเมืองสาดเมืองสาดก็คือแถวแถวรัชชานครับผมแถวรัชชานมาที่ฝางออกกบฏฮะมาช่วยกันช่วยพ่อจะช่วยพ่อแล้วเป็นไงฮะไม่สำเร็จเพราะว่าคือถ้ามันจะตรงถ้าพูดแบบจะได้ไลฟ์หน่อยนะพูดแบบวิเคราะห์หลังสถานการณ์นะคือถ้ามันจะสำเร็จอ่ะคือมันไม่โดนล้มแต่แรกก็แล้วใช่ถูกต้องแต่มันก็ทำให้เห็นว่าแรงกระเพื่อมของระบอบเก่าเนี่ยก็มีก็มี
ถึงแม้ว่าเมืองฝังแตกนะคือสุดท้ายเมืองฝังแตกแล้วมันอนเรามันอนละหมาดมากขนาดที่ว่าเหมือนโลก3ล้านบุกเข้าไปในเมืองฝังไม่รู้ว่าใครเป็นใครจึงก็ฟันเจ้าสามพญาบอกกูสามฟังแกนเองกูจะฆ่ากูก็ไม่รู้ไงคนเยอะไงใครเป็นใครไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้แล้วส่วนตัวเท้าซ้อยเนี่ยหนีไปหาขุนนางของอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองเทิงหรือเมืองเซิงเมืองเทิงเมืองเชิงเมืองเซิงในพงศาวดารเนี่ยในตำนานพื้นในตำนานต่างๆเนี่ยพื้นต่างๆเนี่ยจะเขียนไว้ประมาณนี้ชื่อประมาณนี้ปัจจุบันก็คือเมืองอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเนาะฮะเมืองเชิงเจ้าเมืองเชิงชื่อหมื่นเชิงสามไขหานชื่อสุดยอดเลยไขหานเนี่ยไขเนี่ยถ้าเป็นภาษากลางก็ไกลก็คือเป็นน่าจะเป็นลูกคนเจ้าเมืองเชิงเป็นลูกคนที่สามฉายาไกลหานก็คือไกลเพียงไกลมากเก่งกล้าก็ยังไงฮะแต่ว่าเท้าซ้อยเนี่ยไปไม่ถึงเมืองเชิงโดนจับประหารก่อนโดนจับตัวได้ประหารก่อนทำให้หมื่นเชิงเนี่ยเครียดแค้นมากเลยเครียดแค้นหยามหน้ามาฆ่าเจ้าหน้าบ้านกูทำไงฮะแอบเขียนจดหมายลับแอบเขียนสารลับไปบอกอโยธยาแอบมาส่งให้กับเจ้าสามพญานะฮะก็คือหรือว่าพระบรมราชาธิราชที่2นะฮะซึ่งให้ไปช่วยหน่อยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มแรกเหมือนกันนะจุดหลังๆจุดหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีเนาะสงครามตั้งแต่ชิมลางรอบนึงแล้วตั้งแต่ขุนหลวงพระง่วนแล้วนะฮะตั้งแต่ท้าวมหาพรหมอะไรเงี้ยครั้งนี้ฮะท้าวเมืองเซิงเขียนจดหมายนะฮะไปบอกส่งไปให้ถึงอยุธยาตอนนั้นฮะคือเจ้าสามพญาให้มาช่วยหน่อยนะฮะนับเป็นการช่วงแรกๆเลยที่เริ่มช่วงต้นๆเนาะที่เริ่มอยุธยาเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองล้านนาเหมือนกันซึ่งในช่วงนั้นนี่อยุธยาก็เริ่มกำลังเป็นปึกแผ่นใช่เพราะว่าและก็เริ่มขยายอำนาจไปหาเพื่อนบ้านใช่ครับเพราะว่าเนี่ยในช่วงอันเนี้ยในช่วงที่เกิดขึ้นตอนที่พญาเท้าเซิงเนี่ยส่งจดหมายไปมันคือ1985-86ใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยในปี1974เนี่ยอยุธยาหรือว่าเจ้าสามพญาเนี่ยไปตีนครหลวงนะฮะซึ่งปีที่อยุธยาตีนครหลวงได้อะ1974เนี่ยเป็นปีเกิดของพระบรมไตรโลกนาถโอ้1974เพราะว่าในยวนพ่ายของด้านมีการพูดถึงนะฮะหรือมีพูดถึงแบบว่าที่ไปเกิดนะฮะที่ทุ่งพระอุทัยนะฮะทุ่งพระอุทัยก่อนที่สงครามจะไปตีผมสงสัยมานานแล้วทุ่งพระอุทัยทุ่งพระอุทัยนี่อยู่ตรงไหนก็คืออยู่แถวทางตะวันออกนะฮะแถวฮันตราอะไรเงี้ยครับผมฐานนั้นเหมือนกันก็เลยเรียกว่าเป็นปีเกิดน่าจะเห็นได้ว่าเท้าลกในขณะที่กำลังเท้าลกเนี่ย ในขณะที่ขึ้นของราชเนี่ยคือ1985หรือว่า1986ในช่วงเนี้ยพระบรมไตรโลกนาถเพิ่งอายุ7-8ขวบ แสดงว่าพระเจ้าติโลกราชนี่แก่กว่าพระบรมไตรโลกนาถใช่มั้ยฮะ22ปี แก่กันแบบแก่กว่าก็เป็นชั่วคนเลยชั่วคนชั่วพ่อเลยอ่ะนะฮะ22ปีอันนั้นเนี่ยพูดง่ายคือว่าตัวละครหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะในช่วงนี้ก็คือพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยอายุอ่อนกว่าเท้าลกเนี่ยที่ล้านนาเนี่ย22ปีแต่ในช่วงนั้นก็คืออยุธยาก็เริ่มเข้าไปคือในช่วงสมัยพระเจ้าสามพญานะฮะก็อย่างที่วินเล่าไปว่ามันมีการเขียนจดหมายส่งไปแล้วมันเกิดอะไรไงต่อฮะหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่อซึ่งแน่นอนครับว่าเท้าสามเจ้าสามพญาเนี่ยโอ้โหมีคนจะเอาล้านนามาประเคนใส่พานให้ มีหรือกูจะไม่ไปใช่และในช่วงนั้นเดียวกันนะฮะสุโขทัยในพงศาวดารหลวงประเสริฐนะฮะพูดว่าพระพุทธชินราชน้ำตาไหลฮะมีน้ำพระเนตรไหลออกมาแล้วก็พูดถัดออกมาว่าเมืองเหนือเป็นจลาจลในช่วงเนี่ยในช่วง1970-1980นะฮะพ.ศ.นะฮะ1970-1980เนี่ยมันมีการสวรรคตนะฮะแล้วมีการแย่งราชสมบัติกันมากเลยโดยเฉพาะในช่วงมหาราชมหาธรรมราชาที่ราชที่3
ฮะซึ่งมหาธรรมราชาธิราชที่3เนี่ยบางคนก็บอกเป็นสายลือไทยบ้างเลยนะซึ่งมหาธรรมราชาก็เกิดการแบบว่ามีลูก2คนเกิดขึ้นมาในช่วงนี้เหมือนกันซึ่งมันนำไปสู่การแย่งเมืองแย่งเมืองต่างๆแบบว่าจะตั้งใครเป็นครองเมืองสุโขทัยบ้างจะตั้งใครเป็นครองเมืองสรวงสองแควคือสุโขทัยในยุคนั้นเนี่ยฮะคือสุโขทัยยืนยันเป็นว่าเป็นช่วงอ่อนแอโอ้ยังมากคือเราเล่าไทม์ไลน์คร่าวๆของสุโขทัยนิดนึงแป๊บๆสั้นๆคือในสมัยคือสุโขทัยเนี่ยประกอบด้วยหัวเมืองต่างที่ไม่ลงรอยไม่ลงกับเป็นปึกแผ่นดีกันเท่าไหร่ใช่ก็มีความพยายามที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นในสมัยพญาธิไทยเนาะแต่ไม่สำเร็จสักเท่าไหร่นั่นถ้าเกิดว่ามันเป็นช่องว่างมันเป็นช่องว่างให้รัฐที่มันประสบความสำเร็จในการคอนโซลิเดตในการตั้งมั่นเนี่ยก็คือล้านนากับอยุธยาพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงแล้วมีอิทธิพลใช่เหนือตรงนั้นใช่ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันเนี่ยล้านนาเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งมามองสุโขทัยในช่วงไม่ได้เพิ่งมามองสุโขทัยในช่วงพระเจ้าติโลกด้วยซ้ำนะใช่มองมาก่อนแล้วใช่อย่างที่กวินบอกไปว่าเมืองเหนือเนี่ยในช่วงตั้งแต่1950แล้วกันพูดง่ายๆเพราะว่าในช่วง1950เนี่ยมันมีความจลาจลกันเกิดขึ้นแม้แต่ในจารึกใช่ไหมที่สุโขทัยเนี่ยการพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงเนี้ยมันสับสนมากคนหนึ่งก็ขึ้นของราชบ้างคนหนึ่งก็บอกว่าตัวเองขึ้นของราชบ้างมีบางทีก็ให้แม่ขึ้นของราชเมียขึ้นของราชบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นมันมีความวุ่นวายมากหลวงประเสริฐถึงก็บอกว่าหัวเมืองเหนือจลาจลเมืองเหนือเป็นจลาจลคืออย่างตอนที่ขุนหลวงพะงั่วหรือผมไม่แน่ใจช่วงนั้นที่ขึ้นมาตีสุโขทัยเนี่ยทางสุโขทัยก็ได้มีการขอกำลังล้านนาไปช่วยมาช่วยก็คือสมัยพญาแสนเมืองมาใช่ครับพญาแสนเมืองก็ได้ตะการเดียวกันฮะมันคือโอกาสที่จะได้มีอิทธิพลอิทธิพลเหนือสุโขทัยแล้วทำไมฉันจะไม่ไปล่ะถึงแม้ว่าดีลนั้นมันจะจบไม่สวยเท่าไหร่ก็คือพระเจ้าแสนเมืองมาก็ไม่ได้สามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือสุโขทัยได้มากเท่าที่คิดใช่เพราะว่าสุโขทัยเห็นทีในครั้งนั้นสุโขทัยเห็นทีว่ารบอยุธยาไม่น่าชนะก็เลยชิงตีล้านนาเลยใช่แต่ทีนี้นะอย่างที่ผมบอกไป1960-1970เนี่ยมันมีจลาจลในรัฐสุโขทัยตอนนั้นฮะพงศ์สันต์หลวงประเสริฐบอกว่า1962เนี่ยสองมหาธรรมราชาก็คือพญารามพญาบาลมาถวายบังคมแสดงว่าเนี่ยในปี1962เนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าสามพญาหรือว่าแบบพระนครินทร์พระอินทรราชาเนี่ยซึ่งสืบเชื้อสายจากราชวงศ์สุวรรณภูมิเนี่ยขึ้นไม่มีอำนาจที่สุโขทัยแล้วขึ้นไม่มีอำนาจหรือสามารถวงการได้ว่าคนไหนจะขึ้นของราชได้1962ซึ่งในขณะเดียวกันสายสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างล้านนากับสุโขทัยผมก็เข้าใจว่ามีใช่ในการศึกษาของคุณเฉลิมวุฒิตะคำมีนะคือน่าสนใจอย่างหนึ่งชื่อพระนามของพระเจ้าติโลกราชเนี่ยเมื่อกี้บ้าอาจจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าอันนี้เราลองยกมาเป็นประเด็นดูคือพระเจ้าติโลกราชเนี่ยฮะโอเคชื่อก็มีที่มาจากลกเนาะก็คือเลข6แต่ว่าในหลักฐานร่วมสมัยก็ได้พบคำว่าติโลกราชเนาะในจารึกวัดยางร้าวหรือยางห้าวก็ใช้ชื่อว่าสมเด็จพระศรีสัทธรรมติปไตรโลกมหาจักรพรรดิซึ่งชื่อนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีหนึ่งที่ผมจะพอยต์เอาคืออย่างนี้ฮะย่าใช่ไหมย่าไล่ถูกแล้วย่าของพระเจ้าติโลกราชชื่อติโลกจุฑาราชเทวีชื่อพระนางติโลกจุฑาราชเทวีย่าของติโลกราชของติโลกราชเท้าโลกชื่อติโลกเหมือนกันติโลกจุฑาราชเทวีเป็นเจ้านายมาจากซึ่งเขาสันนิษฐานว่าซึ่งคุณเฉลิมบุญเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจ้านายมาจากสุโขทัยน่าจะได้ชื่อเฉลิมชื่อมาจากญาติฝั่งสุโขทัยซึ่งปรากฏว่ามีเชื้อพระวงศ์สุโขทัยไปบวชแล้วใช้สมณศักดิ์สมัยสมญานามว่าติโลกเหมือนกันซึ่งน่าสนใจอย่างหนึ่งคือพระนางติโลกจุฑาราชเทวีผู้นี้นี่แหละเป็นผู้นำศิลปะสถาปัตยกรรมสุโขทัยมาเผยแพร่ในเขาเรียกไงดีใช้คำนี้ดีกว่าเป็นผู้สร้างศิลปกรรมแบบสุโขทัยชิ้นสำคัญหลายชิ้นตัวอย่างเช่นพระเจดีย์หลวงเจดีย์หลวงที่วัดเจดีย์หลวงพระเจดีย์หลวงพระธาตุลำปางหลวง
และที่สำคัญที่ยังเห็นได้ชัดเจนทุกวันนี้คือพระอัฏฐารถพระอัฏฐารถวัดเจดีย์หลวงนั่นแหละโอเคเช่นกันกับแม่บรมไตรเนี่ยประเด็นแม่บรมไตรเนี่ยก็เป็นเจ้านายสุโขทัยใช่ไหมฮะเป็นเจ้านายสุโขทัยเป็นลูกสาวของว่ากันว่าเป็นมหาธรรมราชาที่3หรือใสหรือไทยเนี่ยก็ว่ากันก็เป็นก็เกิดใช่ไหมให้กำเนิดบรมไตรเหมือนกันฮะซึ่งบางทีก็ว่าเป็นอะไรเป็นญาติกันหนึ่งๆพูดง่ายๆคือพวกนี้เป็นญาติกันหมดแหละแล้วระบบการเคลมระบบการอ้างสิทธิธรรมเหนือบัลลังก์ของฝั่งบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนตะวันตกใช่ใช่ใช่คือขอแค่ให้คุณเป็นญาติกันนะคุณอ้างได้หมดแหละใช่ใช่แล้วคุณบารมีถึงใช่แล้วอ้างไม่พอถ้าเป็นอ้างแล้วเป็นญาติเกี่ยวกับฝั่งผู้หญิงด้วยเนี่ยโอ้มันจะยิ่งอ้างได้เยอะมากชอบทำใช่ครับนั้นบรมไตรเนี่ยก็มีความปรารถนานะฮะอย่างมากเลยแม้ว่าเจ้าสามพญาเนี่ยจะสามารถไปแต่งกับลูกสาวของมหาธรรมราชาได้แหละแต่ในแง่หนึ่งคือเจ้าสามพญาไม่ได้มีเชื้อขนาดนั้นอ่ะพูดง่ายแต่บรมไตรนี่คือครึ่งหนึ่งนี่คือจากสุโขทัยเลยนะคือแม่เป็นสุโขทัยจ๋าเลยอย่างเงี้ยดังนั้นมีสิทธิธรรมในการที่จะขึ้นสุโขทัยได้ด้วยคือทั้งหมดที่เราพูดมายืดยาวเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยชนชั้นนำตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเนี้ยของตัวละครที่ดังกล่าวถึงเนี่ยทั้งล้านนาและอโยธยาเขาเล็งสุโขทัยไว้นานแล้วเขาวางแผนแต่งงานกันอะไรกันใช่ดังนั้นพวกเขามีความต้องการที่จะฮุบสุโขทัยทั้งคู่รอแค่น้ำผึ้งที่จะมาเป็นประกายในการรบซึ่งน้ำผึ้งชนวนเหตุที่ว่าในการประกันจริงจริงจังๆครั้งแรกในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกกลับไปที่เหมือนเชิงสามไคหานเป็นไงฮะวันนี้เหมือนเชิงสามไคหานชักศึกอยุธยาขึ้นมาตอนนั้นอันนี้ยังอยู่ในสมัยพระเจ้าสามพญาเนาะฮะพระบรมราชาที่ราชที่สองที่ราชที่สองนะครับผมชักศึกเมืองใต้ขึ้นมาปรากฏว่าในตำนานพื้นในเชียงใหม่กล่าวว่าหมื่นโลก3ล้านเนี่ยไปจับได้ฮะไปจับหนังสือติดต่อระหว่างเมืองใต้แล้วมันมีหน้าจีดก็คือตาประทับคลั่งอะไรทำนองนี้มันมีหน้าจีดของหมื่นเชิงสามไคหานจับโป๊ะได้ทีนี้จับโป๊ะได้ก็มีการเรียกมาสอบเปิดเชิงสามไข่หาเข้ามาเลยมีอะไรให้รับใช้ครับนายโอ้โหเลยครับผมถ้าคุณอ่านพงศาวดารอ่านตำนานพื้นเมืองใช่ไหมเขาใส่สีฟันเข้าไปให้มันรู้สึกแบบนี้จริงๆนะว่าเข้ามาด้วยความมั่นใจมีอะไรให้รับใช้ข้าพร้อมที่จะจงรับภักดีทุกชาติไปอะไรว่าไปเขาก็เลยบอกอ๋อข้ามีของจะให้ดูหมายความว่ายังไงอ๋อข้าไม่รู้มีคนปลอมขึ้นมาหรือเปล่าครับผมก็คงจะเป็นบุญเป็นกรรมแล้วแหละมีคนมาปลอมก็เลยเอาไปฆ่าเลยก็คือฆ่าฐานไส้ศึกฆ่าเท้าเหมือนเซิงเท้าเซิงฆ่าหมื่นเซิงหมื่นเซิงใช่ถ้าเป็นเท้าเนี่ยต้องเป็นเจ้าเนาะเจ้าโอเคหมื่นเซิงอันนี้เป็นขุนนางก็เป็นหมื่นพอหมื่นเซิงหมื่นเซิงสามไคหานให้เอาหมื่นเซิงสามไคหานไปฟันและเอาหัวลอยแพหยวกกล้วยล่องแม่น้ำปิงลงไปถึงเมืองใต้โอ้โหคือหัวจะถึงเมืองใต้ไหมเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าดูเรทอริกแต่มันเป็นสัญลักษณ์มีแบบจะมีฉากแบบเนี้ยใส่เข้ามาในประวัติศาสตร์ล้านนาเยอะนะคือมันเกิดขึ้นจริงไหมไม่รู้แหละแต่คือมันก็สะท้อนคือคนล้านนามีความรู้สึกว่าฉันคือเมืองต้นน้ำฉันคือเมืองขุนน้ำและแม่น้ำในความเชื่อมันศักดิ์สิทธิ์มันล้าสิ่งเสน่ห์จะไหลอะไรไปได้แล้วน้ำจากทางเหนือเนี่ยมันลงใต้แน่นอนไม่ต้องห่วงมันไปถึงใต้แน่มันไปถึงอยุธยาแน่ๆอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยบรมราชาธิราชที่สองเนี่ยหรือเจ้าสามพญาเนี่ยก็พยายามจะไปตีล้านนาเหมือนกันเนาะไปส่งไปที่เมืองเชียงทองนะครับตอนนั้นแต่ก็มันก็นั่นอย่างที่ผมบอกไว้มันก็ยังตีไม่ได้ล้านนาก็มีกำลังพอสมควรใช่ไหมแล้วอยุธยาก็ยังไม่มีกองกำลังมากแต่อย่างน้อยเนี่ยในช่วงนี้ฮะทำให้เห็นว่าอยุธยาก็มองล้านนา
ช่ไหมอยุธยาก็มองล้านนาเหมือนกันดังนั้นอยุธยาเริ่มส่งกองทัพอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไปประจำการเมืองต่างๆที่มันอยู่ใกล้กับทางล้านนามากขึ้นดังนั้นการมองเมืองใกล้ๆอย่างเช่นเมืองสุโขทัยเมืองพิษณุโลกเนี่ยมันเริ่มได้รับการมองมากขึ้นเมื่อก่อนนะฮะก่อนที่จะมีเมืองที่ชื่อว่าชื่อเมืองพิษณุโลกเนี่ยเดิมทีมันแบ่งเป็น2เมืองนะฮะมันแบ่งเป็น2เมืองก็คือเมืองทางตะวันออกเนี่ยก็คือทางตะวันออกของแม่น้ำน่านเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองสลวงสองแควนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมืองไชนาทเรียกเมืองไชนาทถ้าใครเคยไปเมืองพิษณุโลกเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านใช่ไหมฮะแล้วก็คือเมืองคือแม่น้ำน่านทีเนี้ยพอมาถึงช่วงบรมไตรโลกนาถเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงบรมไตรที่จะได้ขึ้นของราชฮะแต่พูดง่ายคือว่าพอถึงช่วงบรมไตรโลกนาถเนี่ยเมืองนี้จะถูกรวมกันเป็น2เมืองก็คือรวมเมืองเอาเมืองส่วนสองแควที่อยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำน่านเนี่ยกับเมืองชัยนาทที่อยู่ทางตะวันตกมารวมกันแล้วตั้งชื่อเมืองว่าเมืองพิษณุโลกแล้วก่อนเดิมทีก่อนที่จะเป็นเมืองพิษณุโลกเนี่ยมันมี2เมืองที่อยู่ริมแม่น้ำมาก่อนทีนี้แบบว่าในช่วงนี้ฮะสุโขทัยก็อย่างที่ผมเล่าไปนะฮะมันมีการจราจรใช่ไหมพญารามแล้วก็พญาบาลแย่งเมืองกันนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันในอยุธยาก็เริ่มมีการไปตีเมืองต่างๆเช่นเมืองนครหลวงใช่ไหมนครธมเนี่ยก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าสามพญานะฮะก็มีลูกแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ในช่วงนี้ฮะมันก็มีการส่งกองกำลังเพื่อจะไปอย่างที่บอกฮะไปที่เมืองเชียงทองนะฮะแล้วก็มีการปะทะกันกับล้านนานะฮะซึ่งอย่างที่ย้ำอีกครั้งนะฮะว่านี่คือช่วงแรกๆที่เริ่มจะมีสงครามที่ล้านนาปรากฏทีนี้ยังไงต่อจะให้คือการพินิจนโยบายการต่างประเทศหรือนโยบายการทำสงครามของพระเจ้าตรีโลกราชเนี่ยคือในประวัติศาสตร์ที่พ้นทั่วไปเราก็จะมองในมุมล้านนาสยามยุทธเนาะอ๋อจริงสุโขทัยจริงสุโขทัยกันแต่จริงๆมันมองได้อีกมุมนึงเหมือนกันนะครับบาสคือเรามองผ่านดุลอำนาจภายในของรัฐล้านนาดูก็ได้ยังไงฮะเดี๋ยวผมขอหายใจเหนื่อยไปเข้าห้องน้ำมาวิ่งกลัวกลับมาหาท่านผู้ฟังไม่ทันครับผมใจเย็นๆครับผมคืออย่างที่ผมบอกคือในการตกลงระหว่างพระเจ้าตรีโลกราชกับเหมือนโลกสามล้านเนี่ยทางขุนนางเขาขอการบริหารอำนาจในการบริหารกิจการภายในก็คือกิจการทั่วไป day to day management ให้อยู่ในมือขุนนางและกษัตริย์มีหน้าที่ทำอะไรอ่ะนั่งตังเหรอก็ไม่ใช่นั่งตังเป็นคนที่ชนเอาบนกี้ไม่ใช่เนาะยังไม่มีครับทำอะไรฮะยังไม่มีตอนนี้มีไหมไม่แน่ใจครับผมท้าวลกทำยังไงฮะตอนนี้ท้าวลกก็มันจริงๆผมคิดว่ามันคล้ายๆมอนาร์คีของยุโรปเหนือยุคหนึ่งด้วยนะยุคกลางดังนั้นกษัตริย์เมื่อไม่มีกิจการภายในให้สนใจก็ต้องไปสนใจกิจการภายนอก และคำว่ากิจการภายนอกสมัยก่อนมันคืออะไรอะฮะมันมีอยู่อย่างเดียวนั้นแหละฮะเก็บสวยทำสงครามเพราะว่าในช่วงเนี้ยฮะในช่วงต้นๆของครึ่งแรกของรัชสมัยของพระเจ้าตรีโลกราชเนี่ยฮะตั้งแต่1985ขึ้นไปคือมันไม่ได้มีแต่สงครามกับอยุธยาไงใช่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนไม่ค่อยมองเนาะคือในประวัติศาสตร์นิพนธ์หรือในความเข้าใจของบางคนนะบางคนจะชอบเข้าใจว่าอ๋อเพราะลงไปตีเมืองใต้ไม่ได้เลยต้องไปตีทางอื่นไม่ใช่เขาตีทุกทิศเขาตีทุกทิศมาเขาตีทุกทิศมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ทางใต้มันมีคนยันไงมันเลยมันลบนานไอ้ทางอื่นมันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยมาดูกันว่าในส่วนนี้เนี่ยพระเจ้าตรีโลกราชแกตีอะไรกันบ้างพอขึ้นของราชปุ๊บเขาไปตีที่ไหนบ้างโอเคพอรับศึกอยุธยาซึ่งมันก็เริ่มเกิดขึ้นเหมือนกันในช่วงนี้ใช่ครับช่วงเริ่มต้นซึ่งมันเป็นเรื่องของการพยายามแทรกแซงการเมืองภายในเนาะทีนี้เดี๋ยวขอเสริมก่อนในทางใต้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเจ้าสามพญาฮะก็ส่งลูกนะอย่างที่ตัวละครสำคัญก็คือลาเมศวรซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นบรมไตรโลกนาถให้มาอยู่ที่พิษณุโลก
นั่นแสดงว่าในช่วงที่เจ้าลกนะขึ้นมาครองราชเนี่ยบรมไตยเนี่ยหรือราเมศวรเนี่ยก็อยู่แถวพิษณุโลกแล้วนะนั่นไอ้บริบทของตัวสังคมที่มันเกิดสงครามในพวกเนี้ยมันมีส่วนนะฮะในช่วง 1985-86 ใช่ไหมเท้าลกขึ้นของราชเท้าลกไปตีที่ไหนบ้างฮะเท้าลกมองแพร่และน่านไว้ไอเมืองที่มันรับๆนะฮะไม่ค่อยไปถึงเท่าไหร่คือแพร่และน่านเนี่ย อย่างที่เราเคยเล่ากันใช่ไหมคือเป็นนครรัฐอิสระมาก่อนหน้านี้แล้วฮะตั้งแต่สืบสมัยตั้งแต่ราชวงศ์เท้าภูคาอะไรมาใช่ไหมราชวงศ์ภูคามาซึ่งก็น่าเสียดายมากว่าเรายังหาพื้นเมืองแพร่ไม่เจอยังไม่ปรากฏว่ามีพงศาวดารเมืองแพร่ปรากฏที่ใดซึ่งถ้าเจอคงจะได้รู้รายละเอียดกว่านี้ว่าอารดัมเมืองดัมพงเมืองแพร่เนี่ยมาจากไหน แต่ทางหน้าเนี่ยเรารู้แต่ทางหน้าเราทราบว่าเป็นพวกกาวก็คือกาวสืบวงมาจากพญาภูคาใช่ไหมแล้วก็สืบญาติกันกับพวกสวะใช่ไหมก็คือทางหลวงพระบางนะฮะก็อย่างเช่นพื้นเมืองน่านใช่ไหมเขาก็จะพูดถึงเท้าภูคานะแล้วก็ส่งเท้านุ่นเท้าฟองใช่ไหมขุนนุ่งขุนฟองทีนี้มาดูในมุมของแพร่กับน่านแพร่กับน่านเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกันกับสุโขทัยใช่มาแต่อดีตแล้วก็ในช่วงนี้ใช่ไหมก็มีการทำจารึกใช่ไหมที่เรียกว่าอะไรนะจารึกปูหลานสบถกันฮะแบบว่าก็คือมาให้สัตว์ปฏิญาณกันว่าเราจะไม่ลบกันเองเราจะไม่ลบกันเองนะถ้าใครลบกันเนี่ยขอให้ผีหักง้าวคอนะฮะของคนที่อะไรอ่ะคนที่ไม่ซื่อตรงต่อคำสัตย์ที่ให้ไว้ในจารึกนั้นเขาก็เลยยกนะยกเทพต่างๆนะจารึกปูหลาสบถกันเนี่ยก็ยกเทพต่างๆและยกดั้มพงต่างๆดั้มพงก็คือบรรพบุรุษของแต่ละคนมาอย่างเช่นล้านนาเนี่ยอย่างเช่นน่านเนี่ยเขาก็จะยกตั้งแต่พวกอะไรล่ะขุนต่างๆของเขาว่าเข้าสืบมาจากไหนอะไรเงี้ยสุโขทัยใช่ไหมซึ่งเป็นมหาธรรมราชาเนี่ยคนซึ่งมหาธรรมชาติหลังจากไม่ใช่ลิไทยนะก็ทำการให้สัตว์ปริญาณว่าจะไม่กันแล้วก็ไล่วงมาตั้งแต่อะไรล่ะตั้งแต่พญาศรีนราธิตอะไรต่างๆเนี่ยว่าโอเคขอให้บรรพบุรุษเราเป็นตัวเป็นพยานว่าเราจะไม่สบถกันนั่นจะเห็นว่าพวกน่านฮะพวกแพร่รวมไปถึงสุโขทัยเนี่ยมันมีเครือญาติที่ใกล้ชิดแน่นแฟนมากเหมือนกันทีนี้เป็นไงฮะในช่วงพอขึ้นของราชเท้าลกขึ้นของราชแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้น เราต้องเข้าสู่ช่วงโฆษณาก่อน ไม่งั้นรายการเราจะไปไม่ได้แล้วเออครับผมคือต้องสปอยก่อนจริงๆก็จะโฆษณาอีกตอนนึงเพราะว่าเข้าจังหวะดี แต่ว่าไหนๆพี่บอสปูมาให้แล้วเออครับผมคือเมืองน่านเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นปฐมิกสุโขทัยและร้านนามาสนใจเนี่ยเพราะว่าเขามีเกลือครับผมเกลือดีนะเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองอยู่ในภูเขา อยู่ได้เขามีเกลือเลยเพราะเกลือมันแพงคนก็เลยมาสนับสนุนเยอะฉะนั้นโบราณท่านว่า ว่ารายการเราโบราณท่านว่านะคนเราทำดีนะความดีเราต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม ถ้าเกลือเมืองน่านมีเยอะแล้วครับผมรายการเราก็ต้องการเกลือเหมือนกันต้องการส่วนเกลือครับผมก็ครับผมท่านสามารถที่จะสนับสนุนการทำรายการของเราครับได้ยังไงนะครับบาสครับก็ตามเลขบัญชีข้างล่างครับที่อยู่ทางใต้แล้วรวมไปถึงมี QR code ด้วยนะครับก็สนับสนุนรายการประวัติศาสตร์ราษฎรให้เราทำต่อกันไปได้นะครับที่เลขบัญชี1353583375ครับบัญชีสุรเมธและกนิษฐ์ครับเพื่อให้รายการของเราเสริมสร้างปัญญาบารมีนะฮะให้เป็นทรัพยากรในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ของท่านต่อไปนะฮะอยากจะบอกว่าก็เหมือนกับไปดูหนังอ่ะซื้อตั๋วหนังใช่ไหมเข้ารับชมถ้าใครอยากแบบมีงบน้อยหน่อยก็ซื้อข้างล่างหน่อยถ้าใครอยากจะเป็น VIP ก็ซื้อฮันนีมูนซีทใช่ไหมนั่งดูกันชิวๆแล้วฟังกวินเล่าต่อกวินหายโอเคยังหายใจทันยังครับผมที่ผมเบรกเนี่ยตอนนี้คือช่วงนึงจะให้กวินหายใจด้วยเพราะกวินวิ่งไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เมื่อคืนกวินก็คือผมไม่สบายไม่สบายไม่สบายหนักมากผมไม่เคยรู้สึกป่วยแบบนี้มานานแล้วทีนี้1986ใช่ไหมเท้าลกขึ้นของราชทีนี้เท้าลกก็ต้องพยายามที่จะขยายอำนาจไปทางเมืองต่างๆที่ใกล้ชิดกับอาณาจักรล้านนาคือเมืองแพร่เมืองน่านเนี่ยพอสุโขทัยมันล่มแล้วเนี่ยก็เคว้งแพร่แตก คือมันไม่รู้จะยึด
กับใครยังไงญาติฝั่งนั้นก็จลาจลอยู่ชิบหายกันเออครับผมก็ต้องการที่จะผูกสัมพันธ์กับทางล้านนา มีการส่งสวยเกลือมาให้ทูตฝั่งนั้นส่งสวยเกลือมาให้พระเจ้าติโลกราชแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าติโลกราชเนี่ยจะต้องการมากกว่านั้น จะเอาทำไมสวยเกลือเอาบ่อเกลือเลยดีกว่าคือหน้าเนี่ยมีเกลือเนาะฮะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าไอ้กีแค่เกลืออีแค่เกลือเนี่ยมันอะไรนักหนากับเกลือคือสมัยนี้เกลือมันถูกนะแล้วสมัยก่อนนี่โคตรแพงเลยฮะเกลืออันนี้เขาไว้ทำอะไรทำการแบบว่าทำได้หลายอย่างใช่ไหมทั้งอาหารทั้งอะไรต่างแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปทำการเขาเรียกว่าไงให้มันสามารถเก็บกักรักษาอาหารอะไรต่างๆได้ด้วยใช่ไหมฮะคือเกลือนะครับจะต้องเข้าใจว่าในยุคโบราณเนี่ยเขายังทำเกลือสิงเทากันไม่ได้อีกเขายังทำเกลือสมุดกันไม่ได้นะฮะคือเกลือในพื้นดินสำคัญมากครับผมคือเขายังไม่สามารถทำนาเกลือที่อยู่ริมทะเลได้อะไรอย่างงี้อย่างมากก็ต้มเอาซึ่งต้มมันได้น้อยดังนั้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำเกลือก็คือหาแหล่งขุดเอาขุดทำเหมืองเกลือบ่อเกลือเอาซึ่งที่ทำให้เกลือมันมีค่ามากจนคำว่าซาลารีเนาะที่แปลว่าเงินเดือนนะฝรั่งสมัยก่อนเขาจ่ายเงินเดือนกันเป็นเกลือเป็นเกลือไงซึ่งรากศัพท์ซาลารีก็มาจากคำว่าซอลใช่ไหมส่วนหนึ่งที่เขามีการสืบซากรากศัพท์กันมาแสดงว่าเกลือนี่สำคัญมากใช่ในสังคมโบราณเกลือสำคัญมากในสังคมโบราณซึ่งถ้าใครมีบ่อเกลือไว้ในครอบครองเนี่ยเหมือนมีเหมืองทองนะฮะเหมือนมีเหมืองน้ำมันมีบ่อน้ำมันเลยเป็นสุลต่านนะฮะโอ้พ่อฉันเป็นสุลต่านครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเจ้าเมืองของน่านเนี่ยก็พญาแก่นเท้าแก่นเท้าครับผมก็เป็นครองเมืองน่านอยู่นะทีนี้พญาติโลกราชเนี่ยก็อยากได้เมืองน่านนะฮะก็เลยไปตีด้วยกลวิธีใดๆก็ตามมากมายซึ่งการตีเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งนะ คือนอกจากเอาหน้าแล้วต้องเอาแพร่ไปได้ให้ได้ในคราวเดียวกันแต่อย่าลืมว่าพวกนี้มีญาติ ใช่ไหมฮะพวกหน้าพวกแพร่เนี่ยมันมีญาติญาติมันอยู่ทางใต้นะฮะดังนั้นเนี่ยตอนที่พญาติโลกราชไปตีเมืองหน้าเมืองแพร่ด้วยเนี่ยพญาแก่นเท้าเนี่ยก็เลยหนีคือน่าสนใจอย่างหนึ่งครับน่าสนใจอย่างหนึ่งคือต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าล้านนาก็ไม่ใช่พูดเดียวที่มองน่านนะอยุธยาก็มองคือด้วยภูมิศาสตร์เนี่ยล้านนาน่านเนี่ยใกล้กับล้านนามากกว่าใกล้กับอยุธยาดังนั้นนโยบายโดยรวมของชนชั้นนำเมืองน่านเนี่ยฝักใฝ่ล้านนาเพราะมันอยู่ใกล้กว่ามันอันตรายเคยในพื้นเมืองน่านมีเขียนไว้เลยผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่มีเขียนไว้เลยว่าในช่วงที่ชนชั้นนำหน้าเนี่ยฝักใฝ่ทางล้านนาแล้วยุทธยาทำไงวางยาแม่งเลยในพื้นเมืองน่าส่งเขาบอกว่าส่งของขวัญไปให้เปิดมาปุ๊บเป็นของขวัญที่เขาใช้คำนี้พญาเมืองใต้มากระทำร้ายมากระทำร้ายพญาเราตายแต่ทีเนี้ยหลังจากที่พญาติโลพญาโลกแสดงว่าทั้งล้านนาทั้งอยุธยาเนี่ยก็มองเมืองน่านเหมือนกันแน่นอนฮะแน่นอนเพราะว่าบ่อเกลือใครจะไม่มองแน่นอนเป็นหนึ่งเป็นบ่อเกลือสองมันเป็นทางหนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อไปหลวงพระบางได้ใช่ฮะอันนี้สำคัญมากคือถ้าเราดูนะฮะถ้าเราดูน่านคือเวลาเรามองน่านเนี่ยจะไปมองเขตจังหวัดน่านที่มันรวมอยู่ในภาคเหนืออย่างนั้นคือคุณต้องเห็นแขวงสยบุรีแขวงสยบุรีของเราด้วยซึ่งสมัยก่อนมันก็คือน่านโซนที่เป็นเชียงเงินโซนที่เป็นเชียงฮ้อนเชียงลมใช่ซึ่งเราจะเห็นว่ามันติดหลวงพระบางมันใกล้หลวงพระบางมันใกล้หลวงพระบางนะครับผมมันเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันใช่ใช่อย่างที่คุณนุ่งคุณฟองอ่ะที่เราเคยเล่าไปครับผมทีนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งในการยกทัพไปตีเมืองแพร่และเมืองน่านปรากฏว่าแตกเป็นสองทัพเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปตีเมืองน่านเนี่ยแพร่ก็จะยกทัพมาช่วยน่านถ้าไปตีเมืองแพร่น่านก็จะยกทัพมาช่วยแพร่ดังนั้นยันไว้เลย2ทัพทัพฉันใหญ่ตอนนี้ล้านนาฉันกำลังรุ่งเรืองรุ่งเรืองมาแต่กือนาอะไรอย่างงี้เราที่เราเคยเล่าไปฉันแบ่งทัพตีล้อมที2เมืองเลยทำไงตัวพระเจ้าติโลกเนี่ยไปตีเมืองน่าน
ซึ่งไม่ใช่ตีกันง่ายๆนะครับใช้เวลาจะ6ปีเลยใช่ใช่ส่วนเมืองแพร่เนี่ยให้พระมหาเทวีพระมหาเทวีคืออะไรคนชอบเข้าใจผิดว่ามหาเทวีคือเมียคือพระชายาไม่ใช่นะมหาเทวีคือพระพันปีคือแม่ก็คือให้ตัวเองเนี่ยไปตีเมืองน่านแล้วขอให้แม่เนี่ยช่วยตีเมืองแพร่ให้หน่อยใช้แม่นะครับซึ่งอันนี้โน้ตไว้นะครับว่าคือบทบาทการนำทัพของผู้หญิงล้านนาซึ่งในว่าทำในการเมืองล้านนาเนี่ยผู้หญิงมีบทบาทเยอะนะฮะอย่างที่เราเคยเล่าไปหลายครั้งละบางทีขึ้นนั่งเมืองเองเลยก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆเจ้ามงเจ้าแม่ที่เรารู้จักทางเหนือแล้วก็จะทราบกันว่ามีหลายองค์เนาะครับผมเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเมืองแพร่การตีเมืองแพร่ก็คือการตีเมืองแพร่เนี่ยเป็นการชนะกันด้วยการข่มขวัญไม่ได้หักเอาจริงๆในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เนื่องจากเราไม่มีเอกสารแพร่มางัดนะฮะแล้วก็ได้แค่นี้ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าไม่อยากจะให้เสียเลือดเนื้อกันทำอย่างไรดีมหาเทวีให้คนล้อมเมืองไว้แล้วก็บอกว่าเมืองแพร่สูงเนี่ยเมืองน้อยแล้วก็คนรู้จักมาคุ้นกันอยู่ยอมเสียดีๆแล้วจะได้ปกครองเมืองต่อไม่ยอมทำไงตอนนั้นล้านนามีอาวุธใหม่แบรนด์นิวคือปืนใหญ่อ๋อเข้ามาแล้วในช่วงนี้เริ่มเข้ามาแล้วปืนใหญ่แบบจีนยิงงั้นยิงขู่ก่อนยิงกันแรกโดนปลายตาลกลางเมืองหักที่เมืองแพร่ก็ยังไม่ยอมนะครับผมเลยยิงไปอีกลูกหนึ่งตรงกลางตาลผ่ากลางแปะลูกต้นตาลแบะออกมาเลยตกใจยอมแล้วจ้าลูกที่สองคือน่าสนใจคือไอ้กี่ลูกเนี่ยไม่สำคัญหรอกแต่สำคัญคือหนึ่งคือเป็นการข่มขวัญเนาะคือในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกละเอียดเลยว่าเนี่ยมีชาวแก้วสองคนมีชาวแก้วสองคนอาสาจะทดลองอาวุธใหม่ใช้ในการข่มขวัญทำสงครามจิตวิทยากันแสดงว่าหนึ่งมันเป็นอาวุธใหม่สองมหาเทวีของพระเจ้าติโลกราชซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าคือใครเพราะว่าในหลักในเอกสารไม่ได้กล่าวรายละเอียดไว้มากไม่ได้กล่าวชื่อด้วยทราบแต่ว่าชื่อคือแม่พระพิรกพระมหาเทวีแต่ก็นะเขาสันนิษฐานกันว่าอาจจะมีเชื้อสัมพันธ์กับเมืองแพร่ทางใดทางหนึ่งไม่งั้นมันไม่คุยกันง่ายอย่างนี้หรอกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าเมืองแพร่ก็ได้ครองเมืองเหมือนเดิมซึ่งเป็นนโยบายที่ล้านนาก็ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังลายคือใครยอมให้ครองเมืองต่อใครไม่ยอมปลดทีนี้มาดูฝั่งพระเจ้าติโลกเมืองน่านตีเมืองน่านคือการไปตีเมืองน่านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องบอกเรืออย่างเดียวนะบาสมันคือเรื่องการยันกับอิทธิพลของไดเวียดด้วยและความทะเยอทะยานของพระเจ้าติโลกราชที่จะเข้าไปมีอิทธิพลเหนือกิจการของล้านช้างงั้นการที่เปิดหน้าแดนของล้านนาไปถึงในทางตะวันออกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีอิทธิพลของการเมืองบริบทภายในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับผมคือตอนนั้นพระเจ้าเลทันตองเนาะเลทันตองชื่อคือต้องมาเลทันตองเป็นชื่อจักรพรรดิเวียดนามองค์หนึ่งที่สำคัญมากสำคัญมากเก่งกล้าสามารถรบชนะจีนใช่แล้วบุกมาล้านช้างด้วยครับตีเมืองหงพบางได้และจะข้ามมาตีน่านด้วยดังนั้นการเข้าไปตีน่านของพระเจ้าติโลกราชเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยมันคือการพยายามที่จะข้ามน้ำโขงเข้าไปมีอิทธิพลในเข้าไปแย่งชิงอิทธิพลกันกับในร้านช้ากันกับไดเวียดด้วยซึ่งเอกสารจีนในเอกสารจีนระบุเลยว่าฝ่ายเมืองเชื้อพระวงศ์เมืองร้านช้างชื่อพญาชัยเป็นลูกของพระเจ้าร้านช้างเนี่ยเป็นฝ่ายหนีข้ามน้ำโขงมาขอพึ่งพระเจ้าติโลกราชแล้วก็ในช่วงนี้พญาติโลกราชก็ส่งกองทัพนะไปตีหลวงพระบางด้วยครับผมซึ่งตอนนั้นก็ไปถึงเชียงลุงเลยไหมหรือว่าคือตีรัชฉานด้วยตีรัชฉานด้วยตีสี่ทิศนะฮะ
ลงใต้นะฮะทางตะวันออกกวาดแพร่กวาดน่านข้ามไปตีหลวงพระบางข้ามไปตีหลวงพระบางด้วย แล้วว่ากันว่าตอนนั้นมันมีกบฏเรื่องพญาจงพญาจงเนี่ยเขาไปปงพระชนเจ้าเมืองหลวงพระบางพอดีครับผมยาลกก็เลยหาจังหวะนั้นไปด้วยมาเกิดจลาจลกันใช่ใช่ช่วงนี้จลาจลเยอะทางเหนือไปได้เมืองยองได้เมืองยองเมืองเชียงรุ่งซึ่งเป็นหัวเมืองไทลื้อทำสงครามกับพวกขาลั่วคือช่วงนั้นมันเกิดจลาจลเกิดได้เกือบจะถูกทิศเลยฮะคือไปตีทางเมืองยองตีทางเชียงรุ่งคือมีการขยายอิทธิพลไปทุกด้านอย่างถึงที่สุดนะครับผมโดยเฉพาะวีรกรรมที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือวีรกรรมการยันกับเวียดนามเนี่ยกับไดเวียดนะฮะคือมันสร้างชื่อมากจนทำให้ข้องเต้ของจีนงงว่าเฮ้ยเอ็งล้านนาบ้านป่าเมืองเถื่อนเอ็งชนะไดเวียดได้ไงวะไปตีกับไดเวียดยันไดเวียดได้ด้วยยันไดเวียดได้ไงวะข้ายังทำไม่ได้เลยข้ายังแพ้ไดเวียดเลยก็เลยประกาศว่าให้พระเจ้าติโลกราชเนี่ยเป็นตาหลานนาก็คือเป็นเท้าล้านนาคืออย่างที่เราบอกว่าคำว่าล้านนาเนี่ยมันปรากฏการใช้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าแสนเมืองพระยาแสนเมืองมาหรืออาจจะไปถึงพระยากรีนาแต่ว่าทางเอกสารจีนก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะยอมรับว่านี่มึงล้านนาจริงอะไรอย่างนี้คือไม่ได้รู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่เป็นล้านนาอะไรแต่พอมาถึงพระเจ้าติโลกราชทางจีนก็ให้รับการยอมรับว่าเนี่ยโอเคคุณเป็นเท้าล้านนาก็ได้และแต่งตั้งให้เป็นผู้ปราบให้เป็นผู้ปราบทางทิศตะวันตกแต่งตั้งคืออย่างที่บอกว่ารับล้านนาเนี่ยมันอยู่ในระบบสวะบรรณาการสวามิภักดิ์กับจีนในดีกรีที่ค่อนข้างจะจริงจังประมาณหนึ่งคือไม่ถึงขั้นเป็นเมืองเป็นมณฑลหรือถูกผนวกเข้าไปเป็นเมืองขึ้นอะไรแต่ว่าอยู่ในระดับบรรณาการคืออยู่ภายใต้อิทธิพลก็ได้รับสิทธิพิเศษการอวยยศต่างๆมากมายจนถึงขั้นว่าไงฮะมีครั้งหนึ่งข้าหลวงยุนนานข้าหลวงยุนนานมาทวงสวยพระเจ้าติโลกราชว่าเฮ้ยล้านนามึงไม่ส่งสวยนานแล้วนะพระเจ้าติโลกราชตอบไปว่าเอ้าก็ฮ่องเต้เนี่ยฮ่องเต้เนี่ยได้สั่งให้ข้าเนี่ยเป็นผู้ปราบปรามบรรดาหัวเมืองโดยเฉพาะรัชฉานเพราะตอนนั้นรัชฉานกำลังวุ่นวายและกำลังเป็นภัยต่อชายแดนของจีนก็ฮ่องเต้เนี่ยให้ข้าดูแลช่วยดูแลชายแดนจีนโดยการคุมพวกฉานให้อยู่นี่ข้าก็ช่วยดูให้แล้วเป็นการส่งสวยไงถ้าจะให้ข้าส่งสวยให้อยู่นานเนี่ยข้าส่งให้ก็ได้แต่ต่อไปนี้ชายแดนเนี่ยพวกเองดูแลกันเองมีการวินิจฉัยใหม่วินิจฉัยเรื่องนี้โดยราชสำนักจีนราชสำนักก็ไปบอกข้าหลวงอยู่นานว่าเฮ้ยไม่รู้เลยยังไงเขาแต่งตั้งให้เป็นผู้ปราบทางตะวันตกแล้วผู้ปราบใต้ลาตะวันตกแล้วไปเก็บสวยเขาได้ยังไงที่เท้าล้านนานะมึงนี่คือแสนยานุภาพที่จีนเขามองล้านนาตอนนั้นมองล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราชแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอันนี้คือแสดงแอมบิชันนะฮะแสดงการพยายามที่จะโปรเจกต์พาวเวอร์แสดงสัญญาณุภาพมันเกรียงไกรให้ออกไปจากเขตแดนเดิมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนการเมืองภายในของล้านนาในยุคนี้ได้เท่ากับสงครามแบบทางใต้ก็ในช่วงแต่อย่างมันต่อมาจากในช่วงที่การยกทัพไปตีเมืองน่านนะฮะคือหลังจากที่เท้าลกหรือว่าพญาติโลกราชเนี่ยยกทัพไปตีเมืองน่านเนี่ยพญาน่านก็คือตอนนั้นคือพญาแก่นเท้าเนี่ยก็หนีใช่ไหมหนีมาอยู่กับพญาเฉลียงเมืองเฉลียงซึ่งเมืองเฉลียงเนี่ยก็คือเมืองศรีสัชนาลัยแหละเนาะคือใกล้ๆกันคือเมืองเฉลียงเมืองศรีสัชนาลัยมันอยู่ใกล้ๆกันนะจริงๆมันเป็นคนละเมืองนะเมืองศรีสัชนาลัยกับเมืองเฉลียงอ่ะคนละเมืองกันใช่ไหมใช่เดิมเฉลียงนี่อยู่ไหนเฉลียงมันอยู่ทางใต้ของศรีสัชนาลัยมาอีกจริงๆแล้วนะครับผมแต่มันอยู่ในบริเวณที่มันใกล้เคียงกันทีนี้ในช่วงเนี้ยฮะก็เกิดการหนีมานะฮะแล้วก็เท้าผาแสงซึ่งเป็นน้องของแก่นเท้าเนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชให้พญาติโลกราชเนี่ยก็ให้น้องชายขึ้นมาเป็นพญาเมืองน่านใช่ไหมฮะในที่นี้แก่นเท้าเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะให้ทางใต้เนี่ยเข้ามาช่วยให้
ออกจากเมืองน่านหน่อยคือให้ล้านนาออกจากเมืองน่านหน่อยก็เลยมีการพยายามชักจูงทางใต้เนี่ยให้มาช่วยเมืองน่านเหมือนกันนะครับและในช่วงเดียวกันเนี่ยในปีที่ตีที่พญาติโลกราชตีเมืองน่านได้เนี่ยมันคือช่วงปี1991ครับผมปีนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ1991เนี่ยคือปีที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพญาสวรรคตคิดในการผัดแผ่นดินผัดแผ่นดินครับผมก็มีการผัดแผ่นดินที่เมืองอโยธยาเกิดขึ้นนะครับและพระรามาลาเมศวรที่เป็นอุปราชใช่ไหมอยู่ตอนนั้นที่พิษณุโลกนะครับหรือเมืองสุหลงสองแควเนี่ยก็ลงมาก็ลงมาเป็นกษัตริย์ที่อโยธยาในปี1991นะครับและนั่นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยอำนาจของพญาติโลกราชไอ้พญาไตเนี่ยมันจะสับสนสมเด็จพระบรมไตโลกราชเนี่ยก็เลยมีการสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นสมเด็จพระบรมไตโลกราชนะฮะเป็นกษัตริย์ลำดับที่8นะฮะของอยุธยาและในช่วงนี้นะฮะในช่วงทศวรรษพ.ศ.1990เนี่ยพญาพระบรมไตโลกราชเนี่ยก็มีการจัดอะไรเขาจัดระบบการปกครองใหม่ด้วยในช่วงนี้เช่นมีการตาพระอัยการนาพลเรือนพญาอัยการพลเรือนนาพลเรือนเนี่ยทหารนะโหเมืองเนี่ยในช่วงนี้เหมือนกันในช่วงที่แบบซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยว่ากันว่าการจัดระบบการปกครองใหม่ในอยุธยาในช่วงพระบรมไตรรุ่งนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุอิทธิพลมาจากล้านนาเลยเหรอนี่ซึ่งส่วนหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จันเพราะว่าในช่วงนี้การทำสงครามต่างๆเนี่ยอยุธยาที่ส่งไปทางเหนือหมดเลยนะเพราะมีความกลัวว่าเอ้าโอ้พญาติโลกพญาติโลกราชเนี่ยก็คือไปตีเมืองน่านได้แล้วเนี่ยมันก็สามารถจะตีเมืองเฉลียงได้สิมาเมืองหรือว่าทางล้านนาเขาจะเรียกเมืองเฉลียงว่าเมืองเชียงชื่นดังนั้นเนี่ยซึ่งเมืองนั้นน่ะมันเป็นเมืองที่เคยเป็นอิทธิพลของสุโขทัยมาก่อนนะฮะและในช่วงเดียวกันเนี่ยในปี1991เนี่ยนะฮะเมื่ อพระราเมศวรนะฮะอุปราชขึ้นไปเป็นพระบรมไตรโลกนาถที่อยุธยาเนี่ยสิ่งหนึ่งพระบรมไตรโลกนาถเคยให้สัญญาอะไรไว้กับเจ้าเมืองสุโขทัยตัวละครเพิ่มขึ้นมามีตัวละครใหม่นะฮะเพิ่มขึ้นทางอยุธยาเรียกตัวละครชื่อนี้ว่าอะไรฮะพญายุทธิเสถียรนะฮะพระยุทธิเสถียรพระยายุทธิเสถียรนะฮะหรือทางล้านนามีชื่อไหมฮะยุทธิเสถียรยุทธิเสถียรมันต่างกันตรงไหนฮะไม่ต่างกันซึ่งอันเนี้ยฮะพญายุทธิเสถียรเนี่ยเขาเหมือนรู้สึกจะเป็นตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ปะถ้าจะไม่ผิดจะบอกว่าพญายุทธิเสถียรเนี่ยมาทวงสัญญากับทางพญาใต้บอกว่าไหนล่ะที่บอกว่าพอตัวเองขึ้นครองราชแล้วเนี่ยจะให้เป็นอะไรกษัตริย์ของรัฐสุโขทัยไปเลยให้เป็นอุปราชทางเหนือแทนนี่ไงเขาบอกว่าบรมไตรโลกว่าผีกูได้เป็นผีกูได้เป็นพญาแท้จักฮื้อสหายเป็นอุปราชากินเมืองเครื่องหนึ่งจาว่าอั้นเมื่อบรมไตรโลกได้เสวยราชสมบัติแท้เท่าฮื้อยุทธเสถียรกินเมืองสองแควเปล่าได้บ่ฮื้อเป็นอุปราชาดังคำปฏิญาณก็คือแปลเป็นภาษาก็คือว่าพญายุทธิเสถียรเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าไหนบอกว่าพอตัวเองขึ้นครองราชแล้วเนี่ยจะให้เราเป็นอุปราชเลยอะเป็นอุปราชครองเป็นแบบลำดับสองเลยอย่างเงี้ยแต่ทำไมแต่งตั้งตัวเองเป็นแค่เจ้าเมืองสุโขทัยเจ้าเมืองพิษณุโลกเจ้าเมืองไม่ก็คุมสุโขทัยด้วยเจ้าเมืองพิษณุโลกของสองแควอะไรเงี้ยทำไมได้ขนาดเป็นแค่เจ้าเมืองเล็กๆแล้วแถมตอนนั้นมันมีการจัดระบบการปกครองของอยุธยาใหม่ใช่ไหมก็คือทำให้เมืองนั้นๆอะกลายเป็นเมืองแค่เจ้าเมืองเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นตำแหน่งของอุปราชหรือว่าลูกอะไรนั่นเลยเนี่ยซึ่งทำให้พญายุทธิเสถียรเนี่ยซึ่งเป็นลูกใช่ไหมของพญาบรมปาลมหาธรรมราชาธิราชที่4เนี่ยไม่พอใจคบกันมาตั้งแต่เด็กไหนล่ะบอกว่าขึ้นครองราชแล้วจะให้เป็นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เล่าไว้และทำให้ตรงนั้นอะว่ากันว่าเป็นจุดที่ทำให้พญายุทธิเสถียรไม่พอใจก็เลยไปติดต่อกับพญา
ติโลกราชของเมืองเชียงใหม่ซึ่งไม่ใช่ติดต่อกันธรรมดาเป็นยังไงครับไปฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมฝากตัวรับใช้นายฝากตัวรับใช้นายรับใช้พ่ออะไรเนี่ยรับใช้พ่อขออย่างนี้ฮะยุทธิเสถียรคือถามว่าเมื่อข้ามาจากฮือเป็นจือลือจาเจ้าเหนือหัวว่ากูจักเรียกว่าลูกว่าอั้นจะแลก็คือพระเจ้าติโลกราชก็รับว่าถ้ายุทธิเสถียรมาพึ่งเนี่ยเราจะให้เป็นประดุจลูกของเราเลยเป็นให้โปรเลยให้โปรเลยเป็นลูกเลี้ยงซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพระยายุทธิเสถียรก็เอาสิครับเพราะว่าทางบรมไตรโลกนาถที่อยุธยาไม่เห็นหัวเลยใช่ไหมนั้นเนี่ยท่านก็เลยพระยายุทธิเถียรก็เลยเอาเมืองสุโขทัยเอาเมืองพิษณุโลกเนี่ยไปขึ้นกับล้านนาเลยนะฮะการเอาเมืองพิษณุโลกไปขึ้นกับล้านนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับครับผมมันคือการเอาหัวเมืองที่เป็นเมืองใหญ่สุดทางเมืองเหนือของอยุธยาไปอยู่กับล้านนาเลยนั้นเนี่ยทำให้ในช่วงหนึ่งเนี่ยเมืองล้านนาเมืองสุโขทัยเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของล้านนาในช่วงนี้ด้วยซึ่งผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้จะผิดช่วยแต่พญายุทธเสถียรในตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าแท้จริงแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมหัวเมืองเหนือทั้งหมดได้แท้จริงเท่าไหร่เพราะว่าในพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงไว้ว่าพอแกจะมาเนี่ยพอทัพเหนือจะยกลงไปเนี่ยก็โดนชาเลียงเตะตัดขาบ้างโดนกำแพงเพชรเตะตัดขาบ้างใช่ใช่ใช่คือแกไม่ได้มีอำนาจมากพอเท่ากับเจ้าเมืองอื่นด้วยแสดงว่าเมืองเหนือเป็นจราจรกันจริงๆก็อย่างที่หลวงประเสริฐบอกไงเขียนไว้ชัดเลยว่าเมืองเหนือเป็นจราจรใช่ไหมฮะในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยพญาแต่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ก็บอกว่าอำนาจเนี่ยลงมาถึงพิษณุโลกนะฮะลงไปถึงแล้วก็เอาจริงแล้วหลวงประเสริฐเนี่ยหรือแม้แต่ยวนไพ่ของด้านหรือลิลิตยวนลงใช้นาทลิลิตยวนไพ่เนี่ยบอกชัดเจนว่าพิษณุโลกกับสุโขทัยในช่วงหนึ่งเนี่ยกลายเป็นของล้านนาไปแล้วใช่ครับใช่ในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยโอ้โหบรมไตรหัวร้อนสิครับ การเอาเมืองที่เป็นเมืองของแม่ตัวเองเนี่ยไปขึ้นกับล้านนาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆโอ้ใหญ่มากนะฮะในช่วงก็คือในพ.ศ. 1994เพราะว่านี่ฮะ น่าสนใจอย่างนึงคือสิ่งแรกที่กระทำก็คือไปตีเมืองปากยมปากยมปากยมในอยู่แถวแถวอุตรดิตปากยมก็คือบ้างก็ว่าอยู่อุตรดิตบ้างก็ว่าบางทีอยู่พิจิตรแต่เท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะมันคือปากแม่น้ำยมครับผมปากแม่น้ำยมปากยมไปกันสองทัพหลักๆนะฮะหนึ่งคือทัพเมืองนครอันนี้เบสิกนครลำปางนครลำปางเพราะว่าคนที่ได้เป็นเจ้าเมืองนครลำปางสมัยนั้นคนแล้วก็เป็นแม่ทัพกันอยู่แล้วครับผมไปกับทัพชาวสองแควทัพสองฮะทัพชาวสองแควชาวสองแควมาที่มากับพระยายุทธิเสถียรครับผมยกทัพยกทัพไปไปตีเมืองปากยมนะครับผมน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าได้เจ้าเมืองปากยมใช่ใช่ได้เจ้าเมืองปากยมรูปงามนักรูปงามนะพระเจ้าติโลกราชจะเอาตัวกลับเชียงใหม่พญายุทธเสถียรบอกว่าถ้าจะเอาคนนี้เอาเจ้าเมืองปากยมกลับเชียงใหม่เนี่ยฆ่าเลยดีกว่าโอ้แย่งคนหล่อกันอ๋อจำได้มันมีตำนานหนึ่งว่าคนหล่อเมืองปากยมครับผมเป็นตำนานหนึ่งของว่าแบบเจ้าเมืองปากยมนี่หล่อมากเลยนะแบบหล่อมากๆหล่อจนคนแย่งกันอ่ะนะครับผมในช่วงนี้ดังนั้นในช่วงนี้ก็คือ1994เนี่ยเมืองเหนือเป็นจราจรไปอยู่ภายใต้อำนาจล้านนาแล้วพระบรมไตรปวดหัวมากยกทัพก็เลยยกทัพไปลบเหมือนกันไปลบเหมือนกันในมุมหนึ่งสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทั้งทางเหนือและทางใต้และไปอยู่ในความทรงจำประมาณนึงเลยเนาะใช่ใช่ใช่คืออย่างในทางใต้เนี่ยบาสก็ชี้ประเด็นเมื่อกี้นี้นะว่าการปฏิรูปใช่การปกครองการปกครองในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยที่เรารู้จักกันส่วนนึงก็มาจากเหตุการณ์ทางการเมืองการทางการเมืองที่มาจากล้านนาเนี่ยคนเราไม่ค่อยพูดกันว่าทำไมอยู่ดีอะไรคือบริบทที่ให้อยู่ดีบรมไตรปฏิรูปการปกครองเนี่ยฮะแล้วรู้ไหมว่าการทำสงครามกับทางใต้เนี่ยทำให้เกิดการปฏิรูปการปกครองด้วยเหมือนกันเป็นยังไงฮะในประการแรกนะครับในเรื่องของสิทธิธรรมปัญญาการเมืองก่อน
พระยายุทธเสถียรเนี่ยไปบอกพระเจ้าติโลกราชว่าเนี่ยคุณเป็นพญาพญาพญาเรียกกันพญาพญาพญาอยู่เนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางใต้เนี่ยเขาอัพยศเลยพญาไปแล้วใช่ใช่แล้วเนี่ยเราได้ยิ่งใหญ่กว่าทางใต้ทั้งเยอะจะไปใช้ยศต่ำกว่าได้ไงก็เลยมีการนำรับยศมาพระเจ้าติโลกราชเลยเป็นกษัตริย์ล้านนาคนแรกองค์แรกที่ใช้คำว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าคือเราต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าคำว่าพระเจ้าเนี่ยมันแปลว่าอะไรจริงๆแล้วในภาษาล้านนาครับที่เรียกพระเจ้านู้นพระเจ้านี้พระเจ้านั้นถ้าคนเหนือคนเมืองเขาเนี่ยรู้กันอยู่แล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีไว้ไหว้ก็คือพระพุทธรูปดังนั้นเนี่ยแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยคือพญาก็คือพญาส่วนพระพุทธรูปคือพระเจ้าแล้วเราไม่มีธรรมเนียมในการยกว่าหัวกษัตริย์คือพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้าไม่กล้าไม่กล้ามันเกินไปไม่กล้าเท่าชาวอยุธยาคือด้วยความที่ปัญญาการเมืองมันคือมหาธรรมิกราชอ่ะใช่ครับคือเขาเป็นมหาธรรมิกราชคืออย่างมากก็เป็นโพธิสัตว์เป็นคนอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาแต่จะไปบอกตัวเองเป็นพระศรีสันเพชรเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้คือทางล้านนาเขาจะเชื่อแบบนี้ทางอยุธยาไม่เชื่อไงยาวเลยทางอยุธยานี่รวมหมดเลยนะฮะเป็นอะไรนะพรมพิษณุปรเมศเจ้าจอมเมรุมาตรใช่ไหมรวมเทพเจ้าต่างๆด้วยนะฮะคือก็เลยเรียกพระเจ้าพระเจ้าซึ่งผมสังเกตว่าในเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่คือผมว่าอารักษ์คงจะอิคลิกใจพอสมควรอ่ะที่จะใช่ไหมที่จะใช้อ่ะมันเขาเลยไม่ใช้คำว่าพระเจ้าเขาเลยใช้คำว่าพระเป็นเจ้าแทนเพราะเรียกกันเจ้าเนี่ยใช้มีแต่เอาพระมาใส่ข้างหน้าเนี่ยไม่ปรากฏก็เลยเขาก็เลยเรียกเป็นพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าซึ่งผมเข้าใจของผมเองนะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็คลี่คลายกลายเป็นพระเมืองคือพระเมืองนู้นพระเมืองแก้วพระเมืองเกศพระเมืองใช่พระเมืองนู้นพระเมืองนี้ก็น่าจะคลี่คลายมาจากตรงนี้แต่ทีนี้อันนี้คือเราอ่านมาจากเอกสารที่เป็นกระดาษเนาะใบลานพับตราซึ่งเขียนสมัยหลังแต่ว่าทีนี้ในเอกสารที่เป็นรูปสมัยคือพวกจารึกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผมแอบเฉลยไว้ก่อนหน้านี้แล้วชื่อของพระเจ้าติโลกราชที่มีการบันทึกไว้ในยุคร่วมสมัยคือสมเด็จพระศรีสัทธรรมมาไตรโลกมหาจักรพรรดิผมว่าอายุที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือมหาจักรพรรดินี่แหละคือคำว่าสมเด็จก็ดีคำว่ามหาจักรพรรดิก็ดีก่อนท่านนี้ไม่เจอแล้วโดยรูปศัพท์โดยอะไรมันอยุธยาแบบมันอยุธยาจ๋ากว่ามากมากเลยใช่ไหมเพราะว่าจักรพรรดินี่เราใช้กันมาจริงตั้งแต่ขุนหลวงพะง่วงก็เจอจริงแล้วคือการประกาศตนเป็นพระจักรพรรดิการประกาศตนเป็นสมเด็จคือเอายังไงก็ได้ให้มันใหญ่ขึ้นอัพขึ้นไปจากพญาขึ้นไปอีกรวมถึงมันเป็นปฐมบทของการสร้างพิธีกรรมใหม่ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าพิธีอินทราพิเศษอินทราพิเศษในที่ล้านนาใช่ฮะเคยได้ยินไหมสิ่งนี้เคยได้ยินคือล้านนาเนี่ยทำการอุตสาหพิเศษเนี่ยก็เท่ากันสามก็เดิมนี้ก็ทำกันสองรอบคือรับเมืองมาหนึ่งก็คือขุนนางอะไรพร้อมใจกันยกเมืองให้เขาทำพิธีรับเมืองหนึ่งรอบแล้วเข้าเวียงแก้วเข้าหอเดือหอชัยไปประกาศตัวเป็นกษัตริย์ไปนั่งตั้งนั่งบัลลังก์นั่งตั้งเป็นกษัตริย์เป็นพญาอีกหนึ่งรอบอันนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มพิธีกรรมที่มันเคยเป็นพื้นถิ่นเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เป็นเทียเตอร์สเตจรับกลิ่นเทวราชาแบบอ่อนนะใช่ครับคลิปฟอร์บเกียร์ชอบมากเลยนะตอนนี้มีความเป็นพระจักรพรรดิราชครับผมนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่ามันจะยังลางๆอยู่คือผมก็สนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเริ่มต้นจากอะไรเทือกนี้นี่แหละซึ่งในรัชกาลต่อๆไปเนี่ยมันจะยิ่งครบแน่นเห็นเป็นรูปเป็นร่างพิธีกรรมจะซับซ้อนกว่านี้พิธีกรรมจะเริ่มซับซ้อนกว่านี้ซึ่งสนุกนะพอล้านนามันล่มสลายไปแล้วเนี่ยก็มีปราชญ์บางคนเขาปราชญ์สมัยโบราณบางคนเขาเขียนว่าเนี่ยไปทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเป็นพญาดีๆไม่ชอบไปยกตนเป็นพระเจ้าเอารีดเมืองใต้เอาใช้เมืองเหนืออะไรล่มไงคือมันก็มี
แนวประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบนี้ในพวกไวลาในพวกอะไรแต่โอเคพอที่หนึ่งคือมันพอที่หนึ่งคือมันมีการมันมีการสถาปนาตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นจักรพรรดิราชครับในช่วงนี้ในช่วงนี้ผ่านการทำพิธีกรรมผ่านการเฉลิมยศครับซึ่งก็ไม่ได้ทำแค่นั้นครับก็ทำอะไรอีกคุณบาสว่าในการประกาศตนว่าเฮ้ยฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่การเป็นพระจักรพรรดิราชพระจักรพรรดิในคติพุทธเถรวาทเนี่ยคือใครครับแบบโนหนึ่งเลยก็คือคนที่สามารถอะไรอุปถัมภ์ใช่ไหมในประวัติศาสตร์ของเถรวาทเนี่ยโนหนึ่งเลยก็คือ อโศกมหาราชใช่ไหมทุกคนต้องอยากเป็นอโศกมหาราชทุกคนอยากเป็นอโศกนะฮะก็คือเป็นคนที่อุปถัมภ์เนาะเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาค้ำจุนศาสนาให้การกลุ่มรุ่งเรืองขึ้นมาทุกคนอยากเป็นอโศกแล้วทำไงจากเป็นอโศกอโศกก็ทำอะไรอโศกเขาทำอะไรบ้างครับสำคัญอะไรที่เราจดจำกันได้อโศกเขาสังคยนาสังคยนาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นแนวของเถรวาทเลยนะคือผมก็เพิ่งรู้มานี่แหละว่าในประวัติศาสตร์ศาสนาของทุกนิกายทุกสายเนี่ยไม่ใช่ทุกสายที่เห็นว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นผู้สังคยนามีหลายองค์ผมก็เพิ่งทราบแต่ว่าโอเคในสายเถรวาท ในสายเถรวาทเขาจะยกพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกใช่ เป็นทำให้หนึ่งอะไรแล้วอะไรล่ะที่ทำให้พระเจ้าติโลกก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าอโศกขึ้นมาได้บ้างหนึ่งอันนี้แกรนมากเลยพยายามที่จะจำลองสังเวชนียสถานมาไว้ในเมืองเชียงใหม่คือก่อนตั้งนี้แล้วก็จะมีเรื่องว่าอ๋อพระยาลิไทยแกจำลองลอยพระพุทธบาทนี่เขาสุมาณกูฏจากศรีลังกามาอันนั้นที่ศรีลังกามันเป็นแค่เมืองที่รับพระพุทธศาสนามาพระเจ้าติโลกราชทำไงฮะทีนี้ไปจำลองพุทธคยาจะจำลองสถานที่ตัดสรุปมาเลยคือจำลองสถานที่สังเวชนียสถานและจำลองครบ7เค้าเรียกไงเนี่ยครบ7ท่าเลยนะ คือสังเวชนียสถานเนี่ยคือแกสร้างวัดนึงชื่อวัด7ยอดวัด7ยอดหรือว่าเรียกว่าวัดโพธารามวัดโพธารามเนี่ยก็มีนะครับเดี๋ยวผมเสิร์ชเองก็ได้ก็คือวัดโพธารามถ้าใครเคยไปเชียงใหม่ใช่มั้ยวัดนี้จะเป็นวัดที่ทำไมมันดูเหมือนเราไปอินเดียจังวะสวยนะสวยๆๆมีการจำลองเลยใช่ไหมฮะก็จำลองมีการจำลองพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับผมและทีเนี้ยเขาจำลองเจ็ดอิริยาจำลองสังเวชนียสถานเจ็ดอิริยาบถนะคือตามตำนานเขาว่าพุทธเจ้านั่งสมาธิ7วันเนาะก่อนที่จะบรรลุนิพพานใช่ก็สร้างสิ่งล้ำลึกเนี่ยเขาเรียกว่าสัตตมหาสถานนั่นแหละฮะสร้างขอบคุณนะสร้างสัตตมหาสถานใช่ครบเลยนะใช่ถึงแม้ว่าโอเคจะหลงรอดมาปัจจุบันสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างสัตตมหาสถานเนี่ยก็คือว่าเป็นการจำลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยในเจ็ดสัปดาห์เนี่ยท่านประทับที่ไหนบ้างมีต้นจิกต้นอะไรก็ว่าไปเนี่ยมีการจำลองเขาเรียกสัตตมหาสถานนะฮะเป็นต้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งในสัตตมหาสถานนะที่วัดวัดเจ็ดยอดหรือว่าวัดโพธารามวัดโพธารามเป็นวัดของต้นโพทำไมถึงชื่อวัดโพธารามอ่ะ เพราะว่าแกไปเอากิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาจากนั่นเลยปะว่ากันว่าเขาเอามาจากนั่นเลยนะจากพุทธคยาแต่บ้างก็ว่าเนี่ยไอ้ที่ก๊อปไอ้เจดีย์พุทธคยาเนี่ยอาจจะก๊อปมาจากภูกามอีกทีนึงคือไม่ได้ไปถึงต้นกำเนิดคือผมเข้าใจถ้าผมจำไม่ผิดผมเข้าใจว่าคือตัวต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ลังกาเนี่ยคือก็เป็นต้นที่เอามาจากตรงนั้นพุทธคยาอีกทีนึงไงแล้วเอามาปลูกที่วัดเจ็ดยอดนะฮะซึ่งมีการแจกจ่ายกิ่งก้านเนี่ยไปปักชำกันโอ้เยอะมากที่อยุธยาก็มีเพื่อประกาศในเฉพาะในร้านอย่างที่วัดพระธาตุลำปางหลวงก็ยังมีให้เห็นในปัจจุบันต้นที่คนชอบเอาไปค้ำเอาไม้ค้ำสลีไปค้ำกันนะครับคือเป็นการพยายามจำลองประกาศว่าเนี่ยฉันจำลองชมพูทวีปมาอยู่ในเชียงใหม่เลยนะมาอยู่ในล้านนาก่อนจีนนี่ไงฮะมาก่อนจีนนี่ไงมาก่อนคือคุณนึกถึงอ่ะพวก
ซึ่งผมว่ามันมีอิทธิพลทางความคิดกับคนโบราณแถวนี้พอสมควรนะคุณดูพวกแผนที่โลกฉบับโบราณอ่ะเขาจะให้ล้านนาอยู่ใกล้ๆชมพูทวีปเป็นสัญญาว่าแบบเนี่ยในทางการสื่อศาสนาเนี่ยล้านนามันใกล้กว่ามันใกล้ชิดมากเลยนะกับชมพูทวีปกว่าจะไปถึงอยุธยาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะฮะอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ความเป็นจริงฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะคือในแง่ใกล้กว่าก็มันสื่อมาจากมอตมะอ๋อเหมือนเขาเดินทางตรงนั้นการเดินทางมาอะไรเงี้ยเป็นต้นคือเขาจะอธิบายความใกล้ทางระยะทางก็น่าจะเท่ากับความใกล้ของความศรัทธาบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นและอันนี้เป็นเกร็ดนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ชอบดูของเก่าผมไม่แน่ใจว่าพี่โบ๊ทจะสามารถซูมเข้าไปได้ขนาดไหนนะครับอยากจะให้เห็นพวกรูปปั้นรูปปั้นปูนรูปปูนปั้นไม่ค่อยชัดนะรูปปูนปั้นจะเห็นลางๆนะครับว่าเป็นรูปเป็นรูปเทวดาอันนี้คือเทวดาใช่ไหมนี่คือเทวดาซึ่งถ้าไปดูซึ่งถ้าท่านหารูปได้หรือว่าท่านได้ไปดูของจริงนะครับผมจะเห็นว่ามีลายเครื่องปลุกทันเครื่องสร้อยสังวาลศิลาภรณ์ก็คือมงกุฎชฎาเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นี่เป็นต้นแบบเวตอนที่เขาจะปั้นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วเขานึกไม่ออกว่าจะเอาต้นแบบจากไหนกษัตริย์ราชวงศ์มังลายในควรจะแต่งตัวยังไงหน้าตาเป็นยังไงการแต่งตัวเป็นยังไงเอาจากอันนี้ฮะนี่คือต้นแบบของการเพราะว่ามีรู้สึกว่าจะมีรูปปูนปั้นอันหนึ่งที่มันสมบูรณ์มากแบบชัดเจนมากเลยแล้วก็อยากรู้ว่าศิลาภรณ์เป็นยังไงมงกุฎเป็นยังไงอ่ะมันมีแบบครบที่สุดที่วัดเจ็ดยอดซึ่งเทวรูปที่นั่นเทวรูปที่ปั้นเนี่ยถือว่างดงามมากคือมีทิพภาวะทิพลักษณะก็คือปั้นเหมือนเทพจริงอ่ะเพราะว่าเทพจริงเขาบอกว่าผิวต้องเนียนไม่มีรอยย่นไม่มีเอ็นคือดูแล้วเนียนกลมหมดทุกอย่างเหมือนพระรออ่ะแบบเกาหลีเหรอแบบเกาหลีเลยไม่มีเส้นเลือดไม่มีเอ็นไม่มีรอยไม่มีข้อไม่มีอะไรคือพยายามจำลองสวรรค์มาให้ปรากฏพอจำลองแล้วเนี่ยปุ๊บมีสถานที่แล้วเนี่ยแล้วสถานที่นี้ก็เลยเกิดอะไรขึ้นครับสถานที่นี้ไหนจำลองอินเดียมาแล้วได้เข้าใกล้ความเป็นพระเจ้าอโศกแล้วต้องทำความเป็นพระเจ้าอโศกให้สมบูรณ์ด้วยการทำไงฮะจัดสังขยาณาสังขายนาพระธรรมสังขายนาพระธรรมนะซึ่งถ้าเราเรียนกันในวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมระดับประถมเราก็จะจำกันว่าอันนี้แหละคือการสังขายนาครั้งแรกในเขตแดนที่เรียกว่าประเทศไทยประเทศไทยในปัจจุบันนะครับผมซึ่งก็ต้องยกย่องว่าแบบว่านี่แหละคือเริ่มแรกเหมือนกันซึ่งตอนนั้นบรมไตรงงมากโชว์หนึ่งโดนเกทับป่ะโดนเกทับบรมไตรก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปว่าในช่วงนี้ฮะกษัตริย์ต่างๆในเขตแดนเนี้ยรู้แต่พยายามจะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดนเกทับโดนสังขยาณาเนี่ยแหมก็รอสร้างเมืองจำลองกันไว้ขนาดนั้นสร้างโอ้แล้วสร้างสังเวชนิสถานก๊อปเลยนะถ้าเป็นสมัยเนี้ยประเทศไอ้พวกททคงไปเขียนว่าแบบโปรโมทตาม Facebook ว่าแบบหรือพุทธคยาเมืองไทยอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาตอนจริงเหรอใช่พุทธคยาเมืองไทยนี่คือคำโฆษณาก่อนป้ายวัดเนี่ยพุทธคยาเมืองไทยโอ้ยคุณลองเขาเขียนว่าพุทธคยาเมืองไทยคือปัญหาที่มันยังไม่ดังเท่าไหร่มีปัญหาอย่างเดียวคือมันไม่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมันไม่อยู่ประเทศเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะเหมือนอะไรที่มันอยู่นอกกรุงเทพอะไม่สนใจนั่นแหละฮะเขาเลยเขียนไงว่าแบบพุทธยาเมืองไทยใช่พี่โบ๊ทพูดถูกแล้วจริงปะเนี่ยจริงเขาเอาไปเล่นกันอย่างนี้ททด้วยนะที่พี่พูดอ่ะมันคือถูกหมดเลยใช่คือต้องอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจอย่างแจ่มๆอีกนิดนึงว่าสมัยก่อนเวลาคนเขาโชว์พาวกันเนี่ยคนเขาโชว์พาวกันเขาอวดบารมีกันเขาบวชผ่านศาสนาฮะใช่ทำบุญทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้เขายังทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสมัยก่อนนี่ชัดเจนมากเพราะว่าศาสนามันคือทุกอย่างของชีวิตอ่ะคือคุณจะยังไงอ่ะคุณจะต้องคุณสร้างเจ็ดวัดเจ็ดยอดมาเนี้ยหรือคุณพระธาตุอะไรก็ตามอ่ะแล้วทุกคนต้องแห่ไปไหว้อ่ะนั่นก็เท่ากับว่าเขาจะต้องมาดำลึกคนใช่ไหมว่าใครเป็นคนสร้างไม่ต้องยอมรับเขตขันตสีมาของมันคืออย่างเงี้ยเทเตอร์สเตทอ่ะอย่างที่ผมเคยคำนี้มันคือว่ารัฐนาฏกรรมผู้นำรัฐจะต้องทำอะไรก็ได้ที่ให้รู้สึกว่า
อำนาจตัวเองจับต้องได้ในทางวัตถุเก็ตป่ะเวลากษัตริย์บอกว่าฉันมีอำนาจนะฉันมีบุญญาบารมีมันเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้แต่การสร้างวัตถุให้เห็นกับตาว่าฉันมีอำนาจที่จะสร้างไอ้พวกนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอำนาจที่มันจับต้องได้จริงๆเรื่องของการสร้างพระเจดีย์การสร้างโภชนียวัตถุที่บนหินสถานพวกนี้กับคติของการประกาศอำนาจของกษัตริย์ล้านนาเนี่ยผมเพิ่งเห็นวิทยานิพนธ์ตัวหนึ่งเพิ่งออกเลยไม่แน่ใจเปิดให้อ่านหรือยังแต่ผมเห็นชื่อและผมเคยอ้างงานเขาในที่เป็นบทความย่อยๆที่ขอมาก่อนตอนนี้เป็นพระธรรมจำได้แต่ฉายาเขาอะฉายาพระมหาอุตรปัทโธเรียนรัตนคดีอยู่ที่มช.ทำเรื่องการสร้างพระเจดีย์ในคติมหามณฑลมหาโพธิมณฑลซึ่งเขาก็จะเหมือนที่เรากล่าวตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วว่าการสร้างเจดีย์ใหญ่ๆการสร้างเจดีย์ใหญ่ๆสถานที่ใหญ่ๆล้ำๆเนี่ยมันคือการประกาศว่าข้าแน่ข้าเจ๋งข้าเป็นมหาธรรมราชาเป็นมหาจักรพรรดิเป็นเรื่องปกติฮะการสร้างสถานที่ใหญ่ๆฮะดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกว่าทำไมฟาโรห์อียิปต์ก็เลยต้องสร้างพีระมิดใช่ไหมล่ะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของอะไรพวกเทพๆทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองเป็นเทพคิดว่าตัวเองเป็นคนดีที่สุดเหนือมนุษย์อันนี้อย่างที่ว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้เรากลับมาสู่ช่วงนี้ไหมการสังคายนาใช่ไหมเลยสังคายนาเราจะเพิ่มเติมเลยไหมสังคายนาซึ่งแกก็วางตนเป็นประธานเองเลยนะฝ่ายใช่ใช่ทำตัวเป็นพระเจ้าโศกเป็นประธานแล้วก็ไปเชิญเจ้าอาวาสวัดสวนตาลมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วหลังจากสังคายนาเสร็จแกก็เที่ยวบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุต่างๆไม่ว่าพระธาตุฮาริพุนชัยพระธาตุลำปางหลวงให้มีศิลปะแบบสิงห์หนก็ต้องการให้มันมีความบริสุทธิ์อ่ะมีความบริสุทธิ์ผุดผุดพองเหมือนกันในแง่หนึ่งทีนี้เรื่องสังคายนาเรื่องพุทธศาสนามาแล้วใช่ไหมทางใต้เนี่ยศาสนาก็กำลังเร่งเหมือนกันมีการสร้างพระพุทธรูปฉลอง2000พ.ศ.2000นะฮะในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ก็คือพระพุทธรูปอะไรฮะพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์500องค์500องค์500องค์ใช่500องค์ฮะไม่ใช่ 5,000 นะฮะซีเวิร์ลเรคคอร์ดนะฮะไม่ต้องไม่ได้มารำมวยไทยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับก็แล้วก็เพื่อต้องการหลุดจากคติปัญจอานาถาเนี่ยเพื่อให้มันมีแบบว่าวัตถุที่เหลืออยู่มีการปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุต่างๆเช่นกันก็คือทุกคนแข่งกันทำบุญนะฮะตอนนั้นทุกท่านก็สามารถร่วมแข่งกันทำบุญกับพวกเขาได้เหมือนกันยังไงรู้แค่ว่าเราจะผ่านยุคถือว่าเราจะผ่านยุคปัญจอัตตานไปแล้วครับนะครับยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเลยใช่มันต้องพอเนี่ยมันแล้วมันใกล้ด้วยอันนี้ใกล้แล้วด้วยใช่ครับตอนนี้เราเรียกว่ายุคกี่ยุคเลยก็ได้ฮะกาลียุคเลยครับผมจากสภาพบ้านเมืองแล้วก็คงไม่เกินความเป็นจริงเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ต้องการให้สู้กับคติปัญญาอารัฐานพวกนี้ฮะเราต้องทำยังไงให้ปัญญามันยังไงฮะนะครับช่วงไหนที่บ้านเมืองมีกะลียุคคนสมัยก่อนเขาจะทำบุญสังสมบารมีกันจะได้รอดไปจากกะลียุคนี้ด้วยใช่นะครับผมซึ่งการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมคือการทำบุญด้วยทำให้คนตาสว่างทำบุญด้วยปัญญาสังสมปัญญาบารมีเขียนพระธรรมคำสอนส่งต่อกันไปสมัยก่อนโบราณท่านว่าเขียนพระธรรมคำสอนเขียนหนังสือให้คนเนี่ยพับสาต่างๆใช่ไหมเขียนเพียงแค่ตัวอักษรเดียวก็ได้บุญเหมือนสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์แล้วจะได้เป็นพระจักรพรรดิถึงหนึ่งชาติแล้วเนี่ยเราพูดกันไปแล้วตั้งกี่คำพูดไปแล้วตั้งกี่ชั่วโมงนะฮะชั่วโมงนะครับผมเราจะเป็นพระโพธิสัตว์กันแล้วนะเรามาช่วยกันสนับสนุนทุกท่านสามารถร่วมบุญนี้ได้นะครับมาเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันนะฮะเหมือนสร้างเจดีย์เลยใช่เนี่ยเหมือนเรากำลังสร้างเจดีย์กันอยู่นะครับผมประการแรกนะครับทำบุญได้แล้วกันไม่สิ่งสุดเลยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกับเรานะครับผมเพิ่มยอดเอนเกจแล้วก็ช่วยกระจายรายการนี้นะครับให้ได้เห็นกันไปทั่วทุกพุทธปริมณฑลนะฮะปริมณฑลต่างๆและถ้าท่านเห็นว่าสิ่งที่เราทำนี้มันดีมันเป็นบุญครับผมสามารถร่วมก่อพระธาตุกันเราก่อกันได้บริจาคปัจจัยเราจะคำนี้สนับสนุนปัจจัยนะครับในการทำต่อนะครับเฮ้ยมีคนถามว่ากดซับ
เป็นโพธิสัตว์กี่ชาติกดซับเนี่ยน่าจะชาติหน้าจะไปเจอกันอีกอารมณ์แบบนั้นป่ะติดตามใช่ไหมติดตามกันมาอันนั้นถ้ากด subscribe เนี่ยชาติหน้าจะเกินอีกแต่ถ้าอยากจะเป็นระดับโพธิสัตว์เนี่ยก็อยู่ที่เงินในบัญชีของดันที่ช่วยเติมเข้ามาครับผมก็ช่วยกันสนับสนุนนะฮะกดไลค์กดแชร์ได้แล้วก็คอมเมนต์นะเราก็ยังคุยกันอยู่คืออ่านคืออยากจะบอกว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะครับกวินบาร์ดผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมทีนี้เรื่องศาสนาเราพ้นกันไปแล้วเรากลับมาสู่เรื่องที่ยังเป็นประเด็นกันอยู่ที่ยังไม่จบนะฮะก็คือเรื่องมหาสงครามที่ระหว่างล้านนากับอยุธยาทำกันนะฮะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะพอหลังจากที่ บรมไตรยขึ้นของราชในปี1991ใช่ไหมครับแล้วก็ในท้ายเดียวกันเนี่ยติโลกราชใช่ไหมก็ได้เมืองน่านไปด้วยเนี่ยมันทำให้ผู้ใหญ่คือเมืองทั้งสองเมืองเนี่ยเล็งสุโขทัยไว้เล็งกันหมดแล้วรวมไปถึงว่าพระยายุทธิเถียรเอาเมืองพิษณุโลกซึ่งเดิมทีเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้อยุธยาเนี่ยเข้าไปขึ้นกับพญาติโลกราชด้วยท้ายสุดแล้วพระบรมไตรโลกนาถก็มีความโกรธมากแหละกันแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะเรื่องปฏิรูปการปกครองและพิษณุโลกเนี่ยแล้วก็เมืองเหนือเนี่ยเป็นของล้านนาเนี่ยจนกระทั่งถึงปี2004เนี่ยในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่อาจจะบอกเป็น2002นะครับในกรณีเนี้ยมันเกิดกรณีที่ส่งกองทัพใช่ไหมทางล้านนาเนี่ยส่งกองทัพมายึดเมืองพิษณุโลกแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางอยุธยาก็สามารถเอาเมืองพิษณุโลกคืนมาได้นะครับว่ากันว่าในตำนานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหมื่นด้งนครนะครับหมื่นด้งนครเนี่ยก็คือใครหมื่นด้งนครก็คือคนที่ครองเมืองเดิมทีเนี่ยก็คือครองเมืองลำปางมาก่อนนะครับแล้วก็พญาติโลกราชส่งให้มาครองเมืองเฉลียงนะฮะหรือเมืองเชียงชื่นใช่ไหมคือสงครามจริงๆผมว่ารายละเอียดเรื่องสงครามเนี่ยหนูนะถ้าเอาอย่างนี้ว่าเราคงไม่ได้ลงรายละเอียดใช่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะมันคือเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่ารายละเอียดเนี่ยมันจะเป็นหนังคนละม้วนกันเพราะว่าธรรมชาติของการเล่ายิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามแล้วมันต้องมีความเกลียดชังต่อฝ่ายตรงข้ามเนาะฮะมันก็ไม่เรียกสงครามครับผมดังนั้นฝ่ายอยุธยาก็ต้องเขียนว่าอยุธยาเนี่ยโอ้มีชัยชนะเบ็ดเสร็จพวกมันฝันซึ่งแล้วฝ่ายล้านนาก็ต้องเขียนในอีกทางหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าที่ผมคิดว่ามีอรรถรสอันหนึ่งเรียกว่าอรรถรสละกันในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงการส่งอุปนิคิตอุปนิคิตอันนี้ในโยนพ่ายมีพูดถึงไหมไม่น่าไม่มีพูดถึงใช่มีการกล่าวถึงการส่งอุปนิคิตซึ่งส่งกันหลายรอบมากเลยอุปนิคิตนี้คือใครฮะก็คืออะไรก็คือสายลับนะครับผมสปายส่งสปายเราต้องบอกคนอื่นเรียกว่าเขาไอ้นี้เปล่าเป็นสืบใช่ไหมเป็นจิตอาสาจิตอาสาครับผมในครั้งที่ผมคิดว่าอรรถรสสีสันมากที่สุดเลยมีการส่งสายลับมายุยังตะแคงรั่วคือคนมันมีการในการต่อสู้กันเนี่ยคือรบกันก็ส่วนหนึ่งมีการชิงไหวชิงพริบกันด้วยเช่นมีการส่งพระรูปหนึ่งนะครับผมมีการส่งพระรูปหนึ่งเป็นพระชาวพม่าอันนี้ปรากฏในพื้นเมืองเชียงใหม่ชื่อมังลุงหลวงให้มาก่อความวุ่นวายภายในในเมืองเชียงใหม่อ๋อในเมืองเชียงใหม่ที่สำคัญคือให้ไปฝันต้นนิโครธต้นนิโครธคืออะไรคือต้นไทรแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นไทรธรรมดามันคือต้นไทรที่พญามังลายปลูกไว้ตอนสร้างเมืองเชียงใหม่คือในว่าเป็นต้นไม้ประจำเมืองอ่ะคือถ้าใครดูเกมมัฟโทนมานะฮะเผาสตาร์กนี่มันจะต้องมีเผาสตาร์กชาวเหนือไงจะต้องมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทรีออฟไลฟ์อะไรว่าไปให้ไปฝันทิ้งมีสางนางไม้ไม่ควรหรอกท่านจะเป็นพระเจ้าอโศกนี่คือส่งสปายมาฟันต้นไม้ทิ้งไปยุส่งพระมายุเข้าทางสำกีบอีกแล้วครับผมแล้วไปจับได้คือไปลักลอบเอากระดูกผีในอันนี้ในพื้นเมืองเชียงใหม่ฟังแล้วแปลกทรมาน
ทางใต้เขาส่งมาทางใต้เขาส่งมาลักลอบเอากระดูกผีฝังไว้ตามค่ายครูประตูหอรบต่างๆซึ่งมันร้ายแรงมากนะคติทางเหนือเพราะว่าทางเหนือจนวันนี้คนเหนือเราจะรู้กันดีว่าเราไม่ตั้งศพไว้ในเมืองเผาศพเราไม่เผาในเมืองแล้วไม่เผาในวัดเลยต้องเอาเผาป่าช้านอกชุมชนไกลๆเผาแล้วเราก็ไม่เอาอัฐิมาไว้ในเมืองเผาไว้ในเมืองมันแม้แต่เจ้าเหรอแม้แต่เจ้าก็ไม่เอาเข้ามาเขาจะสร้างกูของเขาสร้างกูไว้ข้างนอกข้างนอกจริงๆเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าคติการสร้างกูเนี่ยรับมาจากอยุธยานะก็คือกูพระเมืองเกียรติกล้าวเนาะสร้างกูแล้วเอากระดูกจุไว้ตรงบัวตรงฐานบัตรอ่ะซึ่งในบรรดาโบราณอาจารย์ของชาวล้านนาก็โทษอันนี้อีกว่าเนี่ยไปเอาลิ้นเมืองใต้มาแต่กูจริงๆมันมีมาก่อนนั้นนะล้านนาใช่ฮะแต่ว่าหมายถึงว่าทำเนียมในการจุดูขึ้นที่สูงก็หนึ่งในเป็นเหตุที่คือเวลาคนมันเสียใจอะนะโทษนู่นโทษนี่ได้หมดแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจอแบบนี้เข้าไปแล้วจับได้เจ็บใจมากไม่รู้จะทำยังไงเสียรู้ไปแล้วไอ้ต้นไม้ก็ฟันไปแล้วแล้วก็ถือว่าต้นไม้นั้นเป็นสิริมงคลของเมืองสิริเมืองเป็นสีเมืองครับทำไงฮะก็จะเจ็บใจจะฆ่าจะฟันทิ้งก็ไม่ได้เป็นพระง่ายเกินไปด้วยง่ายไปถ่วงน้ำถ่วงน้ำปิงครับมุกเดิมถ่วงน้ำให้น้ำมึงเล่นคุณใสใช่ไหมถ่วงน้ำให้น้ำปิงชะล้างคุณใสกับคืนเจ้าของถ่วงแบบเป็นๆใช่ไหมครับส่วนทางใต้ส่วนในลิลิจวนพายก็จะเขียนว่าเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมของมันเป็นกรรมของของพระเจ้าติโลกราชที่ไปแย่งบัลลังก์พ่อเข้ามาอันนี้จำไม่ได้มีอยู่เป็นเขาบอกว่ากรุงลาวน้ำใจโจรอ่ะอ๋อโอเคโอเคกรุงลาวบ้าบอกน้ำใจโจรก็คือจู่ๆกษัตริย์ลาวก็คือไปถึงล้านนาพระเจ้าติโลกเนี่ยจู่ๆก็เป็นบ้าขึ้นมาเกิดความวุ่นวายในเมืองทั้งหลายเนี่ยไปทำนู่นทำนี่ซึ่งไอ้ทำนู่นทำนี่เนี่ยบันทึกของเหตุการณ์ต่างๆของฝั่งล้านนากับของฝั่งอยุธยาเนี่ยข้อบันทึกรายละเอียดไม่ตรงกันแต่ว่ามันก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันไม่ตรงแต่ว่ามันเกิดความเสื่อมเกิดจลาจลในเมืองเชียงใหม่เกิดความวุ่นวายทางการเมืองสรุปได้ประมาณนี้มีปัญหากับมหาอุปราชซึ่งเป็นกำลังหลักมีปัญหากับแม่ทัพมีปัญหาฝ่ายในคนนางทะเลาะกันเจ้าทะเลาะกันโอ้ยวุ่นวายมากครับนั่นแหละครับฝั่งยวนพายก็จะบอกว่าเป็นกรรมที่มึงไปรัฐประหารพ่อมึงมาฝั่งส่วนฝั่งเมืองเหนือก็จะเขียนว่าเนี่ยพวกเมืองใต้เนี่ยมันทำคุณใส่ใส่เล่าวันนี้ทางอยุธยาเนี่ยเขาก็จะรู้อย่างเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีสองส่วนสามส่วนเนาะที่ยกมาอย่างเช่นพงศาวดารหลวงประเสริฐใช่ไหมฮะแล้วก็ลิลิยวนพายหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือยวนพายคงดันเนี่ยในปี2002หรือ2004เนี่ยพ.ศ.นะเขาจะเล่าว่าตอนหลังจากที่เมืองล้านนาเนี่ยหรือว่าพญาติโลกราชส่งใช่ไหมขุนนางมาปกครองเนี่ยทำให้พิษณุโลกเนี่ยกลายเป็นเมืองภายใต้ล้านนานะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็มีการยกทัพไปเพื่อจะเอาเมืองล้านนาเอาเมืองพิษณุโลกและเมืองสุโขทัยกลับคืนมาให้ได้ใช่ไหมฮะก็มีการท้ายสุดมันในตำนานนะก็บ้างก็ว่าแม่นะฮะแม่แล้วก็พระบรมไตรโลกนาถเข้าเมืองพิษณุโลกได้สามารถฝ่าวงล้อมเข้าไปได้ฝ่าวงล้อมในยวนพ่ายแหละพูดว่าฝ่าวงล้อมไปได้ฝ่าวงล้อมเลยเหรอฝ่าวงล้อมไปเลยคือเข้าไปในเมืองพิษณุโลกเข้าไปเมืองพิษณุโลกได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้หมื่นดงนครเนี่ยรู้สึกว่าเสียอะไรเสียสมรรถภาพมากว่าไม่สามารถที่ปกป้องเมืองพิษณุโลกให้แม้กระทั่งบรมไตรสามารถเข้าไปในเมืองได้เนี่ยถึงขนาดที่พญาติโลกราชเนี่ยกะว่าจะควักลูกตาทหารทุกคนที่ปกป้องเมืองพิษณุโลกตอนนั้นด้วยนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าหมื่นดงนครตอนนั้นก็กราบทูลว่ามันพ้นวิสัยจริง
ไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยทำให้พระยาติโลกราชก็ไม่ลงโทษก็ยอมคือการควักลูกตาเนี่ยฮะคือมันมีเกร็ดว่าคือไอ้เรื่องเมืองพิษณุโลกเนี่ยยังชอบกลอยู่เพราะว่าในเอกสารฝั่งล้านนาเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่ายึดพิษณุโลกได้ยึดแต่เฉียงชื่นแต่ในยวนพ่ายบอกว่าแสดงว่ายวนพ่ายยอมรับว่าใช่ๆพิษณุโลกแตกไม่ใช่แค่ยวนพ่ายหลวงประเสริฐก็ยอมรับหลวงประเสริฐเนี่ยผมถึงชี้ว่าผมถึงเชื่อว่าพิษณุโลกไม่ได้ใต้ถึงนั่นจริงๆใช่ถึงนั่นจริงๆในครับผมในพื้นเมืองเชียงใหม่ในชื่อเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงในเรื่องนี้ก็มีที่กล่าวถึงไว้เหมือนกันคือพญาใต้เนี่ยหมู่พญาหลวงเมืองใต้เนี่ยเข้าไปในเมืองพิษณุโลกเข้าไปในเมืองสองแควได้ก็ใช่ไงเข้าไปในเมืองในช่วงนั้นไงพระเจ้าติโลกราชก็เลยให้ไพร่พลเนี่ยแวดล้อมขังไว้ก็คือแปลว่าล้อมไว้แล้วซุ่มแล้วขาออกอ่ะซุ่มออกไปมืดๆก็เลยโกรธมากก็เลยว่าจะให้ควักลูกตาใช่ไม่พญาติโลกราชจะให้ควักลูกตาใช่ใช่ก็อย่างที่บอกว่ามันคือแล้วก็หมื่นด้งนครเนี่ยก็ตอนนั้นคุมไงหมื่นด้งพระกรก็เลยบอกว่าถ้าจะไปควักลูกตาเขาดิฉันเป็นคนคุมใช่ก็ให้ควักลูกตาเขาดีกว่าก็นั่นแหละก็เลยทำให้พูดง่ายคือในช่วงปี2004เนี่ยหรือว่าในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่จะบอก2002เนี่ยก็เมืองพิษณุโลกไกลกลับมาเป็นของอยุธยาแล้วดังนั้นเนี่ยในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยบรมไตรโลกนาถก็เลยฝากฝังว่าเฮ้ยหลังจากนี้ไม่ได้แล้วนะพิษณุโลกซึ่งมันเป็นหัวเมืองของภาคเหนือเนี่ยของภาคเหนือของไอ้นี่นะของอยุธยาเนี่ยมันจะให้ล้านนามายึดไม่ได้แล้วนะฮะแล้วตอนนี้ล้านนาเนี่ยอิทธิพลอยู่ตรงบริเวณเมืองเฉลียงคือสุโขทัยกลับมาแล้วแต่เมืองเฉลียงเนี่ยยังเป็นของหรือเมืองเชียงชื่นเนี่ยก็ยังเป็นของหมื่นดงนครอยู่เพราะนั้นหมื่นดงนครเป็นท้าวสองเมืองเลยคือครองทั้งนครลำปางด้วยแล้วก็ของทั้งเชียงชื่นด้วยนะครับทีนี้ในปี2004เนี่ยบรมไตรไม่ไหวแล้วต้องมาดังนั้นบรมไตรเนี่ยในช่วงที่เข้ามาที่เมืองพิษณุโลกอย่างที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้าเนี่ยว่าก็เลยขยายเมืองพิษณุโลกใช่ไหมฮะให้เมืองพิษณุโลกเนี่ยมีสองฟากเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ให้แม่น้ำน่านเนี่ยไหลผ่านนะครับแล้วก็ฟากหนึ่งเนี่ยที่เดิมทีมันคือเมืองไชนาทเนี่ยไชนาทนี่คือไชนาทที่พิษณุโลกนะในที่มันอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำน่านเนี่ยมารวมกับเมืองสลวงสองแควแล้วมารวมกันชื่อเมืองพิษณุโลกครับผมเป็นที่อยู่ของพระวิษณุนั้นพระบรมไตรโลกนาถในขณะนั้นเนี่ยทรงถือว่าทรงเป็นพระวิษณุด้วยในส่วนหนึ่งแต่ในลิลิตยนต์พ่ายท่านบอกว่าท่านเป็นเป็นพระเอกาทศรสเลย เอกาทศรสแปลว่าอะไรแปลว่า11เทพ11องค์เป็นเทพ11องค์ฮะในยนต์พ่ายคงด้านไหนที่ก็บอกว่าเลยนะพรหมพิษณุปรเมศเจ้าจอมเมรุมาตรแห่นะยมเมธมารุออนอาจมาใช่ไหมวรุณพระรุณอะไรคณิกุเรนทราสุรเสพนะระวีวรจ้าแจ่มจันนะก็คือ11องค์เนี่ยที่เป็นเจ้าเอกาทศรสเนี่ยรวมอยู่ในพระบรมไตรโลกนาถเลยนะแล้วรวมทั้งท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระศรีสันเพชรด้วยนั่นไปอ่านในโยนไพ่ของด้านได้นั้นเนี่ยเมืองพิษณุโลกกลายเป็นเมืองสำคัญกลายเป็นราชธานีกลายเป็นราชธานีหนึ่งทางเหนือและท่านก็เลยให้ลูกชายของท่านเนี่ยก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3นะฮะขึ้นของราชที่อยุธยานะครับแล้วก็ท่านก็เลยขึ้นมาครองที่บรมไตรขึ้นมาครองที่พิษณุโลกครับผมและท่านก็เอาลูกอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อพระอินทราชาลูกอีกคนหนึ่งของบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็คือพระอินทราชาขึ้นมาที่พิษณุโลกด้วยพระอินทราชาผู้นี้เนี่ย มีเกร็ดเล็กน้อยมาจะเล่าสู่กันฟังอีกแล้วว่าได้เคยยกทัพนะครับได้เคยมีบทบาทในการขี่ช้างนำทัพไปรบกับพระเจ้าติโลกราชใช่ใช่โดนปืนกลางหน้าผากกลางแต่ว่างว่าว่างก็ว่ากลางหน้าผากแต่ว่างก็ว่าแค่พระพักเฉยๆคือในหลวงประเสริฐจะบอกว่าแค่พระพักแต่ไม่ได้บอกว่าตรงกลางหน้าผากแต่ทีนี้เราทำความเข้าใจตรงกับว่าปืนที่พูดถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแบบปืนที่ยิงเป็นกันอย่างนี้นะปืนสมัยก่อนมันแปลว่าธนูได้ด้วยใช่ไหมฮะได้ใช่ใช่ใช่แปลว่า
แปลว่าลูกไม้ก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยในดังนั้นเนี่ยในหลวงประเสริฐก็พูดถึงนะครับว่าพระอินทราชาต้องพระพักต้องปืนที่พระพักแต่ปืนในที่เนี้ยไม่รู้ว่าปืนอะไรฮะก็อย่างที่กวินบอกว่าอาจจะหมายถึงลูกไม้ก็ได้ดังนั้นการต้องปืน การต้องปืนเลยไม่ตายฮะพระอินทราชาต้องปืนเนี่ยในปี2006นะฮะในพ.ศ.2006ซึ่งในปีนั้นเนี่ย2006เนี่ยทีโลกราชยกพลจะมาเอาสุโขทัยกลับเพราะอย่างที่บอกว่าในปี2004เนี่ยสุโขทัยกลับมาเป็นของไตรโลกนาถแล้วนะฮะทีโลกราชก็เลยต้องการสุโขทัยกลับมาแต่ก็เอามาไม่ได้ฮะดังนั้นเนี่ยล้านนาก็เลยยั้งทัพอยู่บริเวณเมืองเชียงชื่นแทนนะครับแล้วก็หมื่นด้งนครตอนนั้นหมื่นด้งนครก็มาลบด้วยเหมือนกันในหลวงประเสริฐก็พูดถึงหมื่นด้งนครเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ลบกันไปลบกันมาลบกันยืดเยื้อมากนะครับก็จนกระทั่งถึงพูดถึงลบกันเนี่ยมีเกร็ดหนึ่งอีกแล้วเกร็ดเยอะจังเลยครับผมพระเจ้าทีโลกราชไอ้พระเจ้าพระบรมไตรโลกนาถครับออกบวชใช่ไหมใช่ซึ่งในนี้ก็มีพูดถึงอยู่ในฝั่งอยุธยาก็มีพูดถึงก็ไปบวชที่วัดจุฬามณีบวชทำไมขอเมืองคืนบวชเพื่อบวชแล้วส่งสมณทูตไปบิณฑบาตครับผมขอเมืองคืนหน่อยได้ไหมโยมเป็นพระเจ้าอโศกไม่ใช่เหรอเมืองตอนนี้เมืองมันมีเมืองหนึ่งที่ยังไม่ได้กลับมาคืนมาใช่ไหมก็คือเมืองเฉลียงหรือเชียงชื่นนะฮะที่ยังไม่ได้คืนมาตอนนั้นหมื่นด้งนครยังปกครองอยู่พระบรมไตรโลกนาถก็เลยบวชว่าขอเมืองคืนพญาติโลกราชก็บอกว่าไม่ได้คือพระจ่าติโลกราชก็เจอลูกนี้ก็งงอยู่เพราะว่าลูกเนี้ยเจอลูกนี้ก็งงเพราะว่าลูกเนี้ยเคยก่อนหน้านี้เคยมีการใช้ก็คือสมัยพญาลิไทยพญาลิไทยอันนี้ทางล้านนาพูดชัดกว่าทางอยุธยานะพระเจ้าติโลกราชก็เลยประชุมบรรดาคณะสงฆ์คณะสงฆ์นักปราชญ์ทั้งหลายว่าเอาไงดีวะมาลูกนี้มาลูกไม้นี้ก็เลยได้คำตอบอย่างนี้ก็คือให้เอาเครื่องอัฐบริขารถวายทำบุญร่วมบุญร่วมกุศลกันร่วมกุศลเองบวชก็ดีเอาเครื่องอัฐบริขารร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็บอกว่าดีแล้วไม่ศึกษาทางธรรมในเรื่องเมืองเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ดังนั้นจะมาขอบิณฑบาตกันอย่างนี้เนี่ยไม่สมควรก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตอนนั้นก็คือก็เลยต้องไปให้ต้องไปใช้พระพม่าไงในช่วงเนี้ยที่บอกว่าบวชเนี่ยอยุธยาบอกปี2008นะฮะก็คือช่วงที่มีวัดจุฬามณีที่พิษณุโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ในเอกสารของอยุธยานะอันนี้พูดถึงเอกสารของอยุธยาก็ไม่ได้พูดถึงนะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งปี2017นะฮะพ.ศ.2017เนี่ยพงศาวดารหลวงประเสริฐพูดสั้นๆว่าเสด็จไปเอาเมืองเฉลียงนะครับซึ่งปีนี้มันเป็นปีเดียวกันกับที่หมื่นด้งนครซึ่งหมื่นด้งนครช่วงเนี้ยเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นไม่รู้เหตุการณ์อาจจะไม่ในทางล้านนาอาจจะบอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอีกอย่างหนึ่งอยุธยาบอกว่าที่หมื่นด้งนครเสียเนี่ยเพราะว่าพญาติโลกราชกลัวว่าหมื่นด้งนครจะไปเข้ากับพญาใต้ก็เลยจับประหารก็เลยจับประหารอันนี้คือทางอยุธยาจะพูดถึงอย่างนี้ส่วนทางล้านนาก็กล่าวสั้นๆว่าตายตายแล้วให้แล้วให้ให้เจ้าเมืองแจ้ห่มแจ้ห่มพญาแคว้นเอ้ยท้าวแคว้นหรือว่าพญาแคว้นสักอย่างเนี่ยที่ชื่อแคว้นหรือแคว้นอะไรสักอย่างเนี่ยแคว้นมันเป็นหน่วยการปกครองแคว้นถ้าแปลเป็นไทยปัจจุบันนะอาจจะได้ประมาณแบบตำบลอำเภออะไรอย่างเงี้ยก็ให้พญาแคว้นหรือหมื่นแคว้นอะไรสักอย่างน่าจะหมื่นแคว้นมากกว่าคือผมคิดว่าแคว้นไม่ใช่ชื่อแต่ว่า anyway เอาเป็นว่ากินแจ้ห่มอ่ะมาจากแจ้ห่มเนี่ยก็มาปกครองเมืองเชียงชื่นนะฮะแทนหมื่นด้งนครที่ทางอยุธยาบอกว่าโดนจับไปฆ่าโดนล่อลวงไปฆ่าแต่ทางระนาบพูดถึงนะ ระนาบพูดถึงอันนี้ก็เอกสารสองฝากให้เห็นการเปรียบเทียบเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือหมื่นด้งนครเนี่ยมีเมียเป็นเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นเจ้านายทางสุโขทัยด้วยครับผมดังนั้นเนี่ยทางล้านนาก็กังวลเหมือนกันนะครับในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งคือในช่วงปี2017นะฮะช่วงนี้พ.ศ.นะ2017เนี่ย
ติโลกราชนี่จะ70แล้วนะ อายุนี่จะ70แล้วนะ60กว่าๆตอนนั้นพญาทางใต้เนี่ยเขาเรียกพญาเท่าด้วยนะ เรียกพญาเท่าเรียกว่าคนแก่แล้วอะมหาราชเท่าใช่ใช่ใช่มหาราชลกอะไรเงี้ยแก่แล้วอะแก่แล้วในขณะหนึ่งคือติไตโลกนาถโอ้วังชาอยู่นะฮะยัง40กว่าๆฮะก็ทางยวนพ่ายเนี่ยจะพูดถึงเลยว่าสามารถไปตีเอาเมืองเฉลียงกลับมาคืนได้นะกลับไปเอาเมืองเชียงชื่นได้ในปี2017นะฮะแล้วก็การแตกทัพของล้านนานี่คือแตกทัพเลยแล้วก็พงศาวดารหลวงประเสริฐชัดกว่านั้นอีกว่าในปีเดียวกันนะ2017 2018เนี่ยในช่วงเนี้ยมหาราชมาทำไมตรี เขียนแค่นี้เขียนว่ามหาราชมาทำไมตรีมาขอเป็นไมตรีแทนก็คือกลัวว่าบรมไตรโลกนาถจะยกทัพไปตีถึงเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งน่าสนใจครับเพราะว่าในพื้นเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวถึงว่าคือไม่ได้กล่าวถึงไมตรีอะไรแต่ก็ยอมรับเป็นในๆนะเพราะว่าเขาเขียนว่ายกทัพไปตีเมืองกีบกับเมืองหินซึ่งเป็นลูกเมืองน่านและคุณจะตีเมืองน่านได้ยังไงถ้าคุณยังผ่านเชียงชื่นไม่ได้ใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยวรรณกรรมที่ชื่อว่ายวนพ่ายคงด้านเนี่ยหรือว่าลิลิตยวนพ่ายในแง่หนึ่งมันอธิบายถึงสงครามยืดยาวมากนะฮะวินัยพงศ์ศรีเพียรน่ะเรียกว่าอภินวปุรีอยุธยาสยามยุทธ เรียกคือใช้ชื่อว่าอภินวปุรีใช่ไหมอันนี้ที่เขาใช้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงว่ามันคือสงครามที่ยืดยาวมากนะฮะใช้เวลาตั้งแต่19กว่าฮะที่เราเล่ากันมาเนี่ย19 90อ่ะจนกระทั่งจบลงที่มันมีการขอไมตรีกันในปี2017ก็คือ20กว่าปีนะฮะอันเนี้ยสงครามนี้มันยืดยาวกว่าอานามสยามยุทธนะเป็นสงครามที่ยืดยาวกว่าอานามสยามยุทธอานามสยามยุทธนี่ใครเอ้ย27ปีอันนี้คือเกือบ30ปีเนาะอันนั้นสงครามที่เรียกว่าสงครามรบแย่งชิงเมืองชิงชื่นเมืองเฉลียงเนี่ยหรือว่าสงครามที่ล้านนาเข้ามามีอิทธิพลในเมืองพิษณุโลกเนี่ยจึงเป็นอะไรที่อยู่ในความทรงจำของชาวยุยามานานมากจนกระทั่งเป็นวรรณกรรมว่ากันว่านี่คือวรรณกรรมยอพระเกียรติเรื่องแรกของวรรณกรรมในอยุธยาซึ่งอีกอันนึงนะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเหมือนกันเกี่ยวกับความทรงจำคือไอ้ตัวพญายุทธเถียรเนี่ยการทรยศครั้งนี้เนี่ยคือมันคือการทรยศในสายตาของชาวอยุธยาเนาะใช่มันก็คงจะฝังใจชาวอยุธยาไม่น้อยเหมือนกันใช่คือประการนึงนะเวลาเราเวลาถ้าไปดูพวกวรรณกรรมดูอะไรพวกนี้ของทางอยุธยาเขาพูดถึงเมืองเหนือเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันไม่กี่เมืองหรอกเชียงใหม่แน่นอนเมืองหลวงเชียงทองเคยรบกันมาก่อนรบกันแมตช์แรกใหญ่ๆแต่อีกเมืองนึงที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้คือเมืองพะเยาเวลามีตัวละครเวลามีตัวละครที่มาจากภาคเหนือที่เป็นคนล้านนาแล้วต้องเป็นตัวโกงด้วยต้องเป็นตัวไม่ดีอ่ะเขาจะให้มาจากพะเยาย้ำนะฮะในสมัยก่อนคนตัวร้ายๆเนี่ยจะมาจากพะเยานะครับผมนะครับผมพวกเขาค้าแป้งกันเปล่าอันนี้ผมไม่รู้คืออันนั้นก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งคือเขาคือว่าเป็นเหมือนเป็นตัวละครเนอะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเมืองคนทรยศไงใช่คือเพราะว่าพญายุทธเสถียรเนี่ยได้ไปครองเมืองพะเยาได้เป็นเจ้าเมืองพะเยาดังนั้นไอแนวคิดเรื่องว่าคนเมืองเมืองของคนที่ทรยศต่ออยุธยาเนี่ยก็จะใช้เมืองพะเยาเป็นหลักนะครับผลงานใช้ท้ายนอกจากการสงครามเป็นไงบ้างติโลกราชหลังจากนั้นของพระเจ้าติโลกราชก็คือในปี2017เนี่ยก็คือติโลกราชก็65-66แล้วนะคือ6เข้า60นี้สมัยก่อนเขาถือว่าแก่มากแล้วนะจะถามว่าโอเคสงครามกับสุโขทัยได้ประมาณนั้นทีนี้พ.ศ. 2023 2024พระเจ้าติโลกราชก็ทุ่มเทชีวิตบั้นปลายกับเรื่องเศรษฐกิจมีอะไรสำคัญนะครับมีการปฏิรูประบบการเก็บภาษีมีการปฏิรูปการเก็บภาษีครับให้มีการเก็บภาษีของเมืองของพันนาและเมืองต่างๆที่อยู่รายล้อมถ้าอยู่รายล้อมเชียงใหม่เข้าเชียงใหม่โดยตรงในแองเชียงใหม่มีลักษณะคล้ายๆนั่นเนาะการรวมอำนาจงานของอาจารย์
ฟอกเกอร์กราโบฟสกี้เนี่ยเขาจะฉายแผนที่ให้เห็นโซนให้เห็นว่าในล้านนาเนี่ยมันจะมีโซนอยู่3โซนถ้าเหมือนการจัดการหัวเมืองอ่ะมันจะมีอยู่หัวเมืองการจัดการหัวเมืองในล้านนาเนี่ยจะมีโซนอยู่3โซนโซนที่เป็นโซนแก่งเชียงใหม่จะเป็นโซนที่ไม่รู้สิถ้าเป็นเมืองใต้เขาเรียกเมืองจัตวามั้งใช่อาจจะเป็นเมืองเล็กมากอ่ะเมืองจัตวาคือก็ใหญ่นะแต่ว่าไปถึงว่าความสำคัญของมันปะความสำคัญของมันเมืองฝางอย่างเงี้ยเมืองพร้าวเมืองกุมกามเมืองกุมกามอย่างเงี้ยแต่ว่ามันถูกควบคุมโดยรัฐสำนักเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดลำพูนอย่างนี้ดังนั้นภาษีการเกณฑ์ทหารพวกเนี้ยเข้ารัฐสำนักโดยตรงไปผ่านใครคือจากเจ้าเมืองซึ่งมีอำนาจน้อยถูกกำกับโดยตัวกษัตริย์เนี่ยค่อนข้างมากโซนที่เป็นโซนที่สองไม่รู้เหมือนกันจะเปรียบเทียบยังไงพระยามหานครเหรอเราจะไปเทียบดีกว่าเอาเป็นแบบนั้นไปเลยคือเป็นเมืองที่อยู่คนละแอ่งอ่ะครับครับดังนั้นเหมือนที่เราพูดกันใน EP แรกไอ้วัฒนธรรมเรื่องแอ่งอันนี้สำคัญมากมันคือตัวกำหนดเลยว่าใครเป็นโซนไหนยังไงไปตามแอ่งเมืองที่อยู่ต่างแอ่งเช่นเชียงแสนเชียงรายลำปางแพร่น่านพวกนี้เจ้าเมืองเนี่ยครับจะมีอิสระประมาณหนึ่งเก็บภาษีตัวเองได้เก็บภาษีตัวเองได้กับอีกพวกนึงคือเมืองลูกช้างหางเมืองเป็นไงฮะประเทศสลาดอ่ะพูดง่ายๆก็คือประเทศสลาดส่งสวยอย่างเดียวเช่นเมืองยองเชียงตุงพวกนี้เป็นต้นจนไปถึงซึ่งในสมัยพระเจ้าติโลกราชบันทึกว่าโหไปถึงเมืองยองห้วยสีป่อซึ่งไก่เชียงรุ่งนี่ซึ่งไก่พวกนี้ก็จะเป็นเมืองที่ยอมรับอิทธิพลยอมรับอำนาจแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งคือก็ส่งสวยส่งอะไรตามที่เราเข้าใจดีว่าประเทศสลาดแปลว่าอะไรนะครับผมก็พูดง่ายๆคือติโลกราชนี่ก็ครองราชอย่างยาวนานมากเลยนะก็คือ42ปีแล้วป่ะทำให้ระบบภาษีและระบบการปกครองหัวเมืองเนี่ยมันคงตัวมันเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างหลังจากที่ทะเลาะกันมานานว่ามึงจะเอายังไงกันและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่า long lasting impact เลยแกอนุญาตให้เสนาธิบดีเข้ามามีส่วนกับการคัดเลือกรัชทายาทคือแกมีปัญหากับลูกชายแกไงเหมือนเวรกรรมเลยเนาะมันเป็นกรรมคือเดิมทีพระเจ้าติโลกราชแกมีลูกชายชื่อหมื่นบุญเรืองหมื่นบุญเรืองหรือท้าวบุญเรืองครับเดิมของเมืองเชียงรายแต่ต่อมาก็มีปัญหากันโดนในประเทศไปครองเมืองเงี้ยวคือถ้าเป็นฝั่งล้านนาก็จะบอกว่าโดนในประเทศไปครองเมืองเงี้ยวแล้วก็ตายอยู่นู่นถ้าเป็นฝั่งสยามก็จะบอกว่าอ๋อโดนพ่อจับประหารแต่ว่าอะไรก็ตามคือแกมีปัญหาเรื่องการสืบราชสมบัติแกก็เลยตัดสินใจว่าคนที่จะมาเป็นกษัตริย์ได้ต้องเป็นคนที่เอาขุนนางอยู่ดังนั้นต้องเป็นคนที่ขุนนางยอมรับครับก็ให้ขุนนางมาร่วมเลือกด้วยก็คือแบบว่าถ้าหลังจากที่ถ้าตายไปแล้วใช่ไหมฮะก็ให้มีคณะผู้เลือกมหาราชหรือให้เลือกกษัตริย์เชียงใหม่ครับผมซึ่งการตัดสินครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดเราจะว่ากันในตอน EP หน้ากันนะครับผมโอ้ครั้งนี้ชีวิตของคนคนหนึ่ง40กว่าปีไอเฉพาะตอนครองราชนะ42ปีเฉพาะตอนครองราชด้วย42ปีนะก่อนหน้านั้นก็30ก็โอ้อีก30กว่าปีอ่ะเนาะใช้ชีวิต70กว่าปีนี่ยาวนะนานและสำหรับคนสมัยก่อนซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยในทางใต้เนี่ยบรมไตรโลกนาถก็ครองราช40ปีเลยนะซึ่งเป็นกษัตริย์ร่วมกันคือคนนี้2คนนี้เขามีอะไรคล้ายๆกันอยู่นะพ่อก็ชื่อคล้ายๆกันเหรอพ่อก็ชื่อ3พญาพ่อก็ชื่อพญาใช่คือพ่อก็ชื่อเจ้า3พญาพ่อของบรมไตรโลกนาถคือเจ้า3พญาพ่อของตีโลกนาถชื่อ3พญาและตัวเองก็ชื่อบรมซื้อ3โลกนะฮะติโลกราชกับบรมไตรโลกนาถใช่มั้ยแล้วก็ทําสงครามร่วมกันในช่วงเวลาเดียวกันแข่งแย่งชิงเมืองเดียวกันญาติก็ญาติเดียวกันใช่มั้ยญาติตัวเองเป็นสุโขทัยอ่ะบรมไตรก็บอกแม่ฉันก็เป็นสุโขทัยนะฮะ
ดังนั้นเนี่ยมันมีความน่าสนใจในช่วงนี้มากการปฏิรูปการปกครองการรวมศูนย์อำนาจอะไรต่างๆในช่วงนี้เริ่มมีการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาใช่ไหมในแง่หนึ่งบรมไตรโลกนาถถึงขนาดสถาปนาตัวเองเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาในอยุธยามีการสร้างมหาชาติคำหลวงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งในแง่หนึ่งยังมีการศึกษากันอีกมากนะถ้าเราจะลงรายละเอียดเนาะก็ให้ถือว่าตอนนี้เรามาถึงช่วงพ.ศ.2000แล้วเนาะ2000กว่าแล้วคือโอ้เราก็ไล่ยาวกันมาเนาะพ.ศ.2000กว่าแล้วเนาะครับซึ่งกำลังจะเป็นไอออนเซนจูรี่ของแถวนี้พอดีใช่คือเป็นยุคสมัยที่เขาเรียกว่าเริ่มอะไรล่ะเริ่มโลกกำลังจะพลิกผันอาเซียนกำลังจะพลิกผันใช่ครับเมื่อโลกพลิกผันเมื่อโลกพลิกผันถ้าใช้หนังสือของอาจารย์ธงชัยก็เมื่อสยามพลิกผันนะฮะเมื่อโลกพลิกผันครับคือช่วงนี้นะอิทธิพลของตะวันตกก็เริ่มเข้ามาแล้วอย่างที่เราเคยเล่าไปในตอนประวัติศาสตร์ราษฎรนะนี่คือช่วงคริสตศตวรรษที่15นะฮะซึ่งในช่วงพ.ศ. 1400คศ. 1400นะ1490กว่าๆใช่ไหม1493 149อะไรกว่าโคลัมบัสเจอนิวเวิลด์นะฮะเจออเมริกานะฮะซึ่งในช่วงนี้การติดต่อนะฮะเพื่อจะเอาทรัพยากรต่างก็เริ่มเกิดขึ้นมันเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของเรียกว่าที่แอนโทนีรีดเรียกว่า The Age of Commerce ใช่ไหมฮะซึ่งนี่ดราม่าที่เราเล่าให้ฟัง3ชั่วโมงนี่3ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยใช่ดราม่าที่เราเล่าให้ฟัง3ชั่วโมงวันนี้นะยังเป็นเรื่องคนพูดไทยตีกันนะยังเป็นเรื่องไทยเหนือไทยใต้ตีกันนะเน้นมากกว่าในไทยเหนือกับไทยใต้ในช่วง EP หน้าแต่ในช่วง EP หน้าเนี่ยคู่ชกเนี่ยมันจะมีคนโอ้มันมีหลากหลายเลยฮะรอบนี้โอ้เยอะมากมาเลยใช่ไหมเยอะมากโอ้โหตัวละครเยอะมากเลยตัวละครเริ่มเยอะนะครับผมก็ถ้าใครสนับสนุนเราเมื่อโลกเปลี่ยนน่าจะต้องพลิกผันโอ้น่าสนใจคุณเขียนสินะครับเมื่อโลกเปลี่ยนร้านน่าจะต้องพลิกผันพลิกผันอย่างไรค่อยว่ากันว่ากันใน EP ถัดไปนะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านที่โอ้โหอยู่ด้วยกันจนมาถึงบ่ายสองเลยเนาะโอ้โหคือวันนี้ยาวมากอะรวมถึงสังขารตัวผมเองด้วยว่ายังมึนโอ้ยทนได้ยังมึนๆอยู่แต่ว่าต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆแล้ววันนี้ผมพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดผิดพลาดอะไรไปเนี่ยก็ขออภัยมาขออภัยผมไม่สบายนะครับผมก็ยังไงดีครับก็ใครมีอะไรอยากจะถามก่อนที่เราจะใช่เป็นช่วง Q&A ไหมครับนะฮะวันนี้โอ้โหราชการเดียวก็3ชั่วโมงเลยเนาะก็แหมฮีโร่เนาะฮีโร่แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีหนังก็คือหนังคนนี้แหละอยุธยาทำสงครามชิงเหมือนเกลือที่หน้าทำไมอยุธยาไม่เอามาจากที่ราชโคราชในช่วงนั้นจริงๆแล้วโคราชเนี่ยยังไม่ได้เป็นเมืองขนาดนั้นของอยุธยานะฮะโคราชในช่วงของต้นอยุธยาเนี่ยโคราชยังไม่ได้เป็นเมืองแบบนั่นเลยนะอย่างที่เรารู้จักกันอะโคราชจะกลายไปเป็นเมืองที่เป็นโคราชจริงๆเนี่ยในช่วงปลายอยุธยาแล้วหรือกลางอยุธยาและสำคัญคือการเดินทางจากอยุธยาไปอีสานสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ง่ายฮะก็ย้อนไปดูได้เขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่ซึ่งเรารู้กันว่าปัจจุบันนี้เป็นด่านระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานเนาะสมัยนี้เรียกดงพญาใหญ่นะสมัยก่อนเรียกดงพญาไฟฮะดงพญาไฟน่ากลัวมากเลยก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปฮะว่าคนทางอยุธยาหรือว่าคนทางกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปโคราชเนี่ยนะหรือคุณจะข้ามไปโคราชเนี่ยคุณต้องเอาหม้อดินไปด้วยนะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะตายได้แล้วก็จะได้เอากระดูกกลับบ้านได้เอากระดูกลงหม้อดินไปเพราะมันมีไข้มาเรียมการเดินทางป่าดิบมันป่าดิบใช่แล้วเนี่ยเขาดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกไงว่าทำไมเจ้าสาพยาถึงไปตีนครหลวงก่อนไปตีโคราชไปง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะมันไปทางด่านพระจารึกใช่ป่ะไปทางปาจีนไปทางสระแก้วตีเสียมราชง่ายกว่าไปตีแถวพวกโคราชอีกง่ายกว่าไปลาวง่ายกว่าไปทางอีสานที่เรารู้จักกันเป็นปัจจุบันอีกอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมครับผมแต่ที่อยากจะหนังสือหน่อยดีกว่าไหมหนังสือแนะนำหนังสือนะฮะ คือวันนี้ primary source ที่เราใช้กันหมายถึงว่าเอกสารชั้นต้นที่เราหยิบยกมาพูดกันบ่อยๆฟังบ้านก็อะไรล่ะผมใช้พงศดานหลวงประเสริฐครับนะครับแล้วก็ยวนไพ่คงดั้นนะฮะผมจะใช้คำว่ายวนไพ่คงดั้นนะใช่ฮะเพราะมันไม่ใช่ลิลิตมันไม่ใช่ลิลิตนะครับทุกคนมันไม่ได้มีรายสลับอะไรในฐานะที่เป็นนักเรียนวรรณกรรมมาเราก็ต้องย้ำว่ามันคือยวนไพ่คงดั้นนะฮะส่วนทางผมนะครับใช้ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับผมส่วนเรื่องของการก่อรูปของรัฐ
การพัฒนาการสมัยพระเจ้าติโลกราชผมแนะนำนะฮะผมคราวนี้พรีเซนต์เลยไม่ใช่งานผมงานของอาจารย์ท่านนึงที่ผมนับถือมากอาจารย์โฟกเกอร์กราบอฟสกี้ท่านเขียนเรื่องpopulation and state of ล้านนา before mid 16th century ครับครับก็คือประชากรและรัฐล้านนาช่วงก่อนศตวรรษช่วงก่อนกลางศตวรรษที่16ครับครับก็อีกเล่มหนึ่งก็ได้อ่ะอย่างเช่นมันจะมีอีกเล่มหนึ่งคือล้านนามหาปกรณ์นำอีกเล่มหนึ่งนี่ก็เพิ่งออกมาเนาะแต่ก็เป็นการอิงกับหลักฐานที่ผมก็พูดไปแล้วแหละก็คือหลวงประเสริฐพวกอะไรอย่างนี้ด้วยส่วนหนึ่งหรืออย่างเช่นของงานของอาจารย์เดวิดเคเวแอดกับอรุณรัตน์นะวิเชียนเขียวก็อีกอันนั้นชื่ออะไรนะจำไม่ได้ก็น่าจะตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่แล้วก็สรุปเรื่องตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่อีกอันหนึ่งอันนั้นก็เป็นซอสนะฮะที่เราเอามาใช้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น Primary Source นะที่เอามาใช้กันวันเนี้ยนะฮะดังนั้นก็สามารถกลับไปอ่านกันได้นะฮะโดยเฉพาะพงศาวดารหลวงประเสริฐหรือว่าอะไรที่เรายกกันมานะครับช่วงสงครามล้านนาอยุธยาพม่ามีบทบาทในสงครามครั้งนี้หรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าในตอนที่ตอนนี้หนึ่งเนี้ยยังครับยังเมาหมัดอยู่แต่กำลังจะมีใน EP ถัดไปใช่ครับมาพร้อมฝรั่งด้วยใช่โปรดติดตามใน EP หน้าครับแต่ถ้าจะทำให้เราอยู่กันได้มี EP หน้าเนี่ยควินต้องทำไงครับควินครับผมก็รายการเรานะครับผมอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากบุญศรัทธาและศรัทธาทั้งหลายญาติโยมทุกท่านนะครับมาร่วมกันผ้าป่าตาสว่างทีมงานประวัติศาสตร์ราษฎรเวลาโค้ชทีมงานเนี่ยอดสูดูกระสายนะมีกันอยู่3คนแล้วนั่งกันอยู่หัวโดน3คนเนี่ยอย่าเรียกว่าทีมงานนะครับ3คนที่เห็นนั่นแหละฮะเออครับ3คนนี้ก็เราก็ทำงานกันด้วยการสนับสนุนของทุกท่านซึ่งต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ช่วยเหลือเราที่อยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้ครับและถ้าท่านอยากจะสนับสนุนเราต่อไปเห็นว่ารายการเราดีมีประโยชน์หรือว่าได้ความรู้ประเทืองปัญญาใดๆนะครับผมสนับสนุนเราได้1นะครับเริ่มต้นเลยจิ้มๆกดไลค์กดแชร์อันนี้ผมว่าสำคัญมากเลยให้คนเห็นกันเยอะหน่อยนะฮะตอนนี้ก็โดนปิดไม่รู้จะปิดยังไงใช่ๆก็ดูโพสต์ดิโพสต์ที่กวินน่ะโพสต์กวิน PR เมื่อวานน่ะฮะ70กว่าคนคือวันที่กวินบอกว่าโพสต์ที่เยอะที่สุดของบอร์ดซาสซอนคือวันที่บอกว่าพรุ่งนี้จะไม่จัดรายการแต่สัปดาห์หน้าเราจัดนะยังไม่มีอะไรแปลกนะครับแต่สัปดาห์เรายังมาเจอกันในสัปดาห์หน้ากันครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้เรามีสัปดาห์หน้าต่อไปได้เรื่อยๆครับผมก็สนับสนุนกันได้สามารถสนับสนุนทุนทรัพย์ปัจจัยในการทำรายการนี้นะครับในการทำมาร่วมบุญกันนะครับบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือทำให้คนตาสว่างครับผมเป็นการสร้างปัญญาบารมีนะครับผมช่วยค่าหนังสือกวินกับบาสหน่อยแล้วก็ช่วยค่ากล้องผมหน่อยแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดกันเยอะครับผมก็มาช่วยกันได้นะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุยกันหรือมีสารคดีกันเดี๋ยวมีท่านถามว่าจะได้ไปปิด EP ที่เชียงใหม่ไหมครับจะเหลือถ้าเกิดว่าทุกท่านสนับสนุนเราจะพาไปจริงๆเลยครับจะได้ไปนะก็อยากไปอยู่เหมือนกันคิดดูว่าค่าน้ำมันคราวที่แล้วเราทำประวัติศาสตร์ราษฎรที่เราไปสกลนครไปสกลนครใช่ปะซีดอยู่นะเราเกือบหมื่นสองวันนี่ค่าน้ำมันเกือบหมื่นอ่ะเพราะมันขับรถเยอะมากเออแล้วลองคิดดูไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปเหนือที่โหดนะทางโหดกว่าแม่เจ้าและไอ้เมืองต่างๆที่เราพูดกันนี่มันไม่ใช่เมืองนะมันจะไม่ใกล้นะเราจะไปเชียงรายกันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ใกล้นะฮะวันนั้นนะครับผมก็อยากเห็นอยากเห็นอะไรอยากให้เราเกินนครนายกได้อะช่วยสนับสนุนอยากให้เราเกินบางเขตไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอหมู่บ้านยวนอยู่แถวเนี้ยผมมีอยู่แค่นี้มีปัญญาไม่งั้นผมจะพาไปไทยยวนแถวสระบุรีนะครับก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะฮะคือการสนับสนุนและการพวกเราเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้วัดให้เราได้พิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันดีไม่ดีใช่มันควรจะทำต่อไหมอันนี้จริงอยากรู้ด้วยว่ารายการเรายังเป็นประโยชน์อยู่ไหมก็เหมือนกันนะครับก็ช่วยการสนับสนุนกันได้ครับผมขอบคุณครับครับผมสนับสนุนก็ตามที่อยู่ข้างล่างครับที่อยู่บัญชีที่อยู่ข้างล่างนะครับผมก็ EP หน้าเนาะก็อาจจะเจอกันในอีกสัปดาห์หน้าแล้วก็พูดถึงเรื่องการมีอิทธิพลนะของทั้งเมืองต่างๆนะฮะรัฐต่างๆที่เริ่มมีอิทธิพลนอกจากไทยใต้หรือว่าอยุธยาที่เรารู้จักกันใน EP นี้แล้วเนาะก็ไว้กันเจอกันใน EP หน้าเนาะครับก็ไม่มีใครเนาะไม่มีใครถามมีคนถามคำถามเดียวคือตอนนั้นคือสมัยก่อนเวลาเขาฆ่ากันอ่ะแบบเจ้าอะไรตายอ่ะเขาปล่อยให้กากินหรือว่าเขาทำพิธีให้มันแล้วแต่เคสแล้วแต่เคสด้วยกรณีอย่างเช่นตอนสมัย
พระเจ้าไทสะนะครับมันมีลูกอ่ะเกือบจะเอาให้ศพพระเจ้าไทสะ ไปให้แร้งกิน พระเจ้าไทสะคือพระเจ้าอยุธยาเลยนะ เพราะว่าทะเลาะกันว่าทำไมไม่ให้ตำแหน่งไม่ให้ตำแหน่งอะไรเงี้ยตอนแรกนี่ก็แต่มันขึ้นอยู่กับเคสตอนนั้นก็แต่ท้ายสุดก็มีการทำพระราชีถวายพระเพลิงนะ มันแล้วแต่เคสอ่ะแต่ไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติมีการประหารเนี่ยก็ฝังถ้าอยุธยานะใช้การฝังก็ทำพิธีให้พิธีให้ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นเชื้อเจ้าอ่ะโชคดีๆก็ต้องฝังอ่ะก็ฝังอ่ะก็ดีกว่าฝังปุ๊บไม่พอนะฝังนี่ต้องมีคนคุมด้วยนะเพราะกลัวว่าตายจริงเปล่าอีกหนึ่งกลัวคนจะเอาศพไปทำอะไรหรือเปล่านั่นก็เป็นอะไรประมาณนั้นกลัวเป็นเครื่องมือกบฏกันอีกใช่ฮะจริงๆที่อังกฤษก็เป็นนะคือถ้าตายแล้วก็ฝังหรือเอาโลงไปฝังแล้วก็ต้องมีคนคุมด้วยนะมีอยู่กรณีหนึ่งคนที่ทำรัฐประหารชาวที่หนึ่งอ่ะที่ไปฟันหัวชาวที่หนึ่งอ่ะคนนั้นอ่ะเขาท้ายสุดหลังจากที่สาธารณรัฐอังกฤษจบแล้วเนี่ยคนนั้นเอาหัวไปโดนฟันเอาศพไปคนนั้นจำชื่อไม่ได้ละโอลิเวอร์คอมเบลโอลิเวอร์คอมเบลคนนั้นคือผู้แค้นอ่ะผู้แค้นประหารพ่อกูอ่ะตัดหัวชาวที่หนึ่งไปแล้วแต่ว่ามึงชิงตายไปก่อน กูขอประหารศพมึงก็คือควักมาฟาดอีกทีนึงใช่มาฟาดอะไรเงี้ยเป็นต้นก็นะครับผมครับครับก็แล้วคำถามนี้มีใครตอบได้ไหมเนี่ยที่เขาถามเรื่องไหนฮะทำไมคนไทยเรียกเจิ้งเหอว่าซัมปอกงไม่เห็นมันจะใกล้กันเลยสองจีนไม่คนละอย่างกันซัมปอกงเนี่ยพูดถึงพระไม่ใช่พูดถึงพระพุทธรูปไม่ได้พูดถึงเจิ้งเหออ่าคือพระพุทธรูปนะฮะที่วัดพนัญเชิงนะครับเรียกว่าพระพุทธไตรรัตนนายกอะไรเงี้ยหรือซัมปอกงนะฮะมันแปลว่าพระศรีรัตนตรัยซัมนั่นอยู่แล้วแปลว่าสามอะไรเงี้ยสัมปองกงก็คือภาษีรัตนไตเฉยไม่เกี่ยวกับเจิ้งเหอคนสับสนกันใช่ใช่ใช่แต่เจิ้งเหอมันเข้ามาในช่วงสมัยเดียวกับการสร้างสัมปองกงไงมันเลยมีการสับสนกันนิดนึงครับผมโอเคนะครับผมก็ยังไงกวินวิ่งลงวิ่งไม่ค่อยสบายจริงฮะเพราะมันทั้งแบบท้องเสียไอแล้วก็แบบอะไรเป็นอะไรเยอะก็ระหว่างคุยกันก็น่าจะเห็นอยู่ว่ากวินแบบไอตลอดนะฮะก็กวินวิ่งไปเข้าห้องน้ำแล้วเพราะว่าน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนรายการของเรานะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับเวลาเดิม 11:00 นนะครับผมที่นี่นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันสัปดาห์หน้านะครับยังไงวันนี้ผมบาร์ดกวินก็ขออนุญาตลาไปก่อนตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ